กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสื่อมวลชนในวันนี้นะคะทางคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความยินดีอย่างยิ่งในการนี้นะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ดร.ธิดารัตน์ศิลปะพิรมสุขรองคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวเปิดการบรรยายในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านวิทยากรผู้เข้าร่วมคณาจารย์นิสิตและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมบริการวิชาการของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกิจกรรมการบรรยายเผยแพร่ความรู้กฎหมายเพื่อประชาชนด้วยความยินดียิ่งคณะของเราได้ดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อเป็นคำตอบทางสังคมอย่างต่อเนื่องและยาวนานสอดคล้องกับพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันในฐานะรองคณบดีและในนามของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอต้อนรับทุกท่านและขอขอบพระคุณที่มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเองกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่สนใจของสาธารณชนชาวไทยและปัจจุบันมีประเด็นข่าวเรื่องนี้ปรากฏมากมายตามสื่อต่างๆได้แก่หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นิตยสารและสื่อออนไลน์ทำให้ประชาชนเริ่มมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้นความรู้และความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของสื่อมวลชนจึงมีความสำคัญยิ่งเนื่องจากสื่อมวลชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการรายงานความเคลื่อนไหวของสังคมให้ประชาชนและสาธารณชนได้รับรู้อย่างถูกต้องจึงมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากผลงานของสื่อมวลชนซึ่งเป็นผู้เสนอข่าวอาจถูกละเมิดลิขสิทธิ์งานที่สื่อเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้สร้างสรรค์และในขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็เป็นผู้ที่กระทำการละเมิดงานสร้างสรรค์ของผู้อื่นด้วยได้เช่นกันซึ่งล้วนมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่น่าสนใจทั้งสิ้นคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างความเข้าใจดังกล่าวในเรื่องของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้มีการจัดการบรรยายให้ความรู้กฎหมายเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสื่อมวลชนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้มีความรู้ในเรื่องนี้และเพื่อให้สามารถนำไปใช้เสนอข่าวได้อย่างถูกต้องต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเปิดการบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายและขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้และเราจะจัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอโดยท่านสามารถติดตามข่าวสารจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ต่อไปขอบพระคุณค่ะในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายเรื่องความสำคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยอาจารย์ดร.ศิพิมพ์มีวัฒวัฒนาอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและหลังจากจบการบรรยายของท่านอาจารย์ศิพิมพ์นะคะจะเป็นการบรรยายเรื่องการคุ้มครองกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยโดยรองศาสตราจารย์อรพันธ์พัฒนาพัฒนาอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเรียนเชิญเราค
ิดกันเองแต่ว่ามันมาจากความตกลงที่เราไปอาจจะไปตกลงกับในทางระหว่างประเทศหรือว่าอาจจะมีการพูดคุยกันในเวทีระหว่างประเทศมาก่อนแล้วมีมาตรฐานที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยจะต้องมีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นด้วยนะคะโดยในช่วงแรกนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของความสำคัญที่มาที่ไปของทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ความหมายนะคะทีนี้ถ้าเราดูความหมายของคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาค่ะคือคำทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นคำที่เราพูดถึงภาพโดยรวมของสิ่งที่เรามักจะพูดถึงคือลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรนะคะแต่เราเรียกภาพใหญ่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือทรัพย์สินทางปัญญาคือเป็น intellectual property ในส่วนของ intellectual property ตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความหมายเราจะเห็นความหมายของคำว่าทรัพย์สินกับทางปัญญานะคะเวลาถ้าเราพูดถึงคำว่าทรัพย์สินเนี่ยทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ปกติเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นเราจับต้องได้แล้วเราก็รู้ว่ามันมีมูลค่าอยู่ในนั้นนะคะมันเป็นลักษณะของแนวคิดเดิมที่ว่ามันเป็นวัตถุที่จับต้องได้เวลาที่เราให้ใครไปเนี่ยกรรมสิทธิ์มันก็จะโอนเรามีสิทธิ์ในการโอนมีสิทธิ์ในการให้เช่ามีสิทธิ์ในการซื้อขายทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วก็หลักใหญ่สำคัญของเรื่องของทรัพย์สินโดยปกติแล้วก็คือเรื่องกรรมสิทธิ์ผู้ที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในตัวของทรัพย์สินตัววัตถุเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะจำหน่ายจ่ายโอนมีกรรมสิทธิ์ได้ต่อไปแต่ทีนี้ในแนวคิดเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะถ้าเราพูดในเทคนิคคำนิยามโดยปกติโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าดูจากคำเนี่ยค่ะเราก็จะมองเห็นได้ว่ามันคือทรัพย์สินคือสิ่งที่มันมีมูลค่าที่เกิดจากปัญญาของมนุษย์นะคะในลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะที่เราอาจจะจับต้องไม่ได้แต่เรารู้ว่ามันมีอยู่คือเป็นเรื่องของความรู้องค์ความรู้ต่างๆเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องของสิ่งที่อยู่ภายในทรัพย์สินนั้นยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างในหนังสือตอนนี้ที่กำลังโด่งดังทุกวันนี้ค่ะถ้าเรามองภาพในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยก็คือเป็นตัวหนังสือเป็นตัวของฉบับของหนังสือตัวเล่มหนังสือนะคะเราสามารถที่จะถือทรัพย์สินซื้อหนังสือเล่มนี้ไปไหนตอนไหนได้ถ้าเราซื้อหนังสือเล่มนี้นั่นคือเราได้กรรมสิทธิ์ในหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรสิ่งที่ไม่เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะจะไม่ใช่แค่ตัววัตถุที่ท่านกำลังถือแต่เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องของความเรียวสาหะที่ผู้สร้างสรรค์ผู้แต่งเนี่ยใส่ลงไปในหนังสือคือเป็นสิ่งที่อยู่ในเบื้องลึกของตัววัตถุยิ่งกว่านั้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะแยกต่างหากจากตัววัตถุหรือตัวทรัพย์สินซึ่งเป็นหนังสือนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าท่านจะได้มีกรรมสิทธิ์ในตัวหนังสือแต่ว่าท่านไม่สามารถที่จะนำความคิดหรือว่านำบทประพันธ์หรือส่วนที่เป็นสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์หรือผู้แต่งนั้นเนี่ยไปกระทำการใดๆต่อได้ไปทำซ้ำไปดัดแปลงต่อได้เพราะว่าท่านไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในส่วนที่เป็นความคิดนั้นๆไม่ได้มีไม่สามารถที่จะถือสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์บนส่วนเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือสิทธิ์ที่ผู้ประพันธ์นั้นเนี่ยได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นหรือใส่ลงไปในบทประพันธ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นที่ท่านได้จะมีแค่ตัววัตถุก็คือตัวของหนังสือแล้วก็สามารถที่จะขายจำหน่ายจ่ายโอนเฉพาะตัวหนังสือได้แต่ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคัดทำสำเนาไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาบทประพันธ์ไปดัดแปลงได้นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของทรัพย์สินกับทรัพย์สินทางปัญญาที่มันมีลักษณะที่แตกต่างกันทีนี้นอกจากเรื่องของอันนี้เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเป็นตัวอย่างที่เรามักจะยกมาว่าถ้ามีกรรมสิทธิ์ในหนังสือไม่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในตัวของหนังสือได้นะคะทีนี้มันก็จะมีประเภทอื่นๆอีกนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงนวัตกรรมในเชิงของนวัตกรรมทุกท่านมีกรรมสิทธิ์ในโทรศัพท์มือถือนะคะในสมาร์ทโฟนแต่สิ่งที่อยู่ในข้างในของสมาร์ทโฟนซึ่งมันประกอบด้วยความคิดเรื่องสร้างสรรค์ความเรียนอุตสาหะการลงทุนในการได้มาซึ่งนวัตกรรมเนี่ยค่ะเราจะอยู่ในรูปแบบของสิทธิบัตรนะคะซึ่งสิทธิบัตรตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่คุ้มครองงานนวัตกรรมนะคะซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์อรหันต์เนี่ยจะได้มาขยายความว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีกี่ประเภทแล้วแยกกันอย่างไรนะคะซึ่งลักษณะของสิทธิบัตรนี้หมายความว่าท่านสามารถจำหน่าย
จ่ายโอนตัวของโทรศัพท์ซึ่งเป็นทรัพย์สินได้แต่ว่าในส่วนของซอฟต์แวร์ที่อยู่ข้างในหรือตัวอย่างของชิปที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นเรื่องของนวัตกรรมเรื่องสิทธิกฎหมายให้ความคุ้มครองที่เรียกว่าสิทธิบัตรสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นท่านไม่สามารถที่จะเอาไปทำซ้ำหรือไปดัดแปลงได้นะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะเอาไปทำหาประโยชน์ทางการค้าอย่างอื่นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันหรือง่ายๆค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดมีเครื่องดื่มอยู่ในมือนะคะท่านก็จะมีกรรมสิทธิ์ในตัวของเครื่องดื่มนั้นมีตัวกรรมสิทธิ์ในขวดของเครื่องดื่มนั้นท่านสามารถที่จะดื่มน้ำได้อะไรได้แต่ว่าสิ่งที่อยู่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในขวดเครื่องดื่มเนี่ยค่ะก็คือเรื่องของเครื่องหมายการค้านะคะท่านก็ไม่สามารถที่จะไปก๊อปปี้เอาเครื่องหมายของร้านน้ำดื่มเนี่ยเอาไปใส่ในสินค้าของท่านได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะก็คือผู้ที่สามารถสร้างเครื่องหมายการค้าขึ้นมาได้เนี่ยแปลว่าจะต้องใช้ความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์และความเรียนอุตสาหะในการทำให้เครื่องหมายการค้าเนี่ยเป็นที่ติดตาของผู้บริโภคสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาได้รับความคุ้มครองนะคะว่าถ้าเขาสร้างเครื่องหมายการค้าขึ้นมาแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายเนี่ยเขาจะได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็เลยจะต้องมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่แยกต่างหากออกไปเพราะฉะนั้นในคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเป็นความนิยามความหมายทั่วๆไปเนี่ยเราจะหมายถึงเป็นสิ่งที่มีมูลค่าที่มาจากความคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ของมนุษย์แต่ว่าถ้าพูดในเชิงของกฎหมายแล้วเนี่ยเราจะมองว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นสิทธิ์ในการสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของผู้ที่สร้างสรรค์สิทธิ์ในการที่จะคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์เป็นสิทธิ์ที่สมมุติขึ้นนะคะสมมุติว่าให้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นทรัพย์สินอีกชนิดนึงแต่เป็นทรัพย์สินที่ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ที่สร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของความคิดเป็นเจ้าขององค์ความรู้เนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าท่านจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหนังสือแต่ท่านยังไม่ได้เจ้าของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานะคะไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในหนังสือเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องแยกออกจากกันนะคะทีนี้ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองค่ะอย่างที่บอกว่าผู้ที่เป็นผู้ที่ริเริ่มผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เวลาท่านจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยท่านลงทุนด้วยทั้งแรงกายแรงสมองแรงความคิดนะคะแล้วก็ลงมือทำแล้วสิ่งที่ท่านก็คาดหวังเป็นปกติก็คือว่าสิ่งที่ท่านคิดเนี่ยจะไม่ถูกขโมยไปง่ายเหมือนกับเวลาที่ท่านมีทรัพย์สินท่านก็ไม่อยากจะให้ทรัพย์สินนั้นถูกขโมยไปเช่นเดียวกับทรัพย์สินทางปัญญาค่ะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ขโมยยิ่งกว่าได้ง่ายยิ่งกว่าทรัพย์นะคะคือถ้าสมมติว่าเราพูดอะไรมาในวันนี้ปุ๊บเนี่ยท่านก็สามารถที่จะก๊อปปี้แล้วก็เอาไปขายได้เลยคือขโมยได้ยิ่งกว่าตัวของทรัพย์อีกเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยก็เลยมีสิ่งที่ควรจะให้ความคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของความคิดสร้างสรรค์ผู้ที่เป็นเจ้าของความคิดริเริ่มเจ้าขององค์ความรู้ผู้ที่ลงทุนลงแรงนะคะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เลยเป็นแนวคิดที่ต้องการที่จะให้การตอบแทนความวิริยะอุตสาหะของผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาผู้ที่สร้างสรรค์งานขึ้นอันนี้เป็นหลักเบื้องต้นเลยนะคะเป็นหลักเหมือนหลักตามธรรมชาตินะคะคือเราทำอะไรที่เป็นคุณประโยชน์ขึ้นมาอย่างนึงเนี่ยแล้วก็ต้องการสิ่งที่ตอบแทนกลับมาเป็นสิทธิ์ตามธรรมชาตินะคะแล้วก็อาจจะเป็นการตอบแทนในเชิงของสิทธิ์ทางเศรษฐกิจเพื่อให้สิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยสามารถหาประโยชน์ได้ในทางเศรษฐกิจไม่ถูกคนอื่นฉกฉวยโอกาสไปนะคะหรือแล้วก็เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการค่ะก็คือการที่มีกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาให้ความคุ้มครองเป็นการรับประกันความมั่นใจว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยคุณจะไม่ถูกฉกฉวยไปได้โดยง่ายนะคะการให้รางวัลตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นแรงจูงใจที่ผู้คนก็อยากจะคิดมากขึ้นอยากจะสร้างสรรค์งานมากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราจะสามารถใช้เครื่องมือนี้เนี่ยเป็นการส่งเสริมให้คนคิดให้คนสร้างสรรค์เป็นรางวัลตอบแทนให้ได้เป็นการสร้างเป็นการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆด้วยนะคะแล้วก็สร้างความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจค่ะอันนี้ก็โดยส่วนใหญ่แล้วการคิดสร้างสรรค์หรือว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยเราก็มีเป้าประสงค์ในการที่ต้องการประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะดังนั้นก็เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์คุ้มครองผู้ที่สร้างสรรค์ก็มีกฎหมายคุ้มครองมากขึ้นเพื่อที่ไม่ให้ผู้อื่นฉกฉวยใช้ประโยชน์ทางธุรกิจกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะจริงๆกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ถ้าเกิดว่าท่านได้ศึกษาต่อไปนะคะก็จะเห็นว่าในทุกกฎหมายทุกฉบับเนี่ยก็จะมีเรื่องของข้อยกเว้นก็คือเรามองว่าการที่เราให้รางวัลตอบแทนกับผู้สร้างสรรค์แล้วเนี่ยเรากฎหมายเนี่ยค่ะก็พยายามอยากจะสร้างความสมดุลระหว่างการตอบแทนแก่ผู้สร้างสรรค์แล้วก็เรื่องของประโยชน์ของสาธารณะด้วยนะคะก็คือถ้าคนคนหนึ่งสร้างสรรค์งานขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าเขาจะสามารถเอางานนั้นเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดได้แล้วเขาได้ผลตอบแทนมาในระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาสร้างสรรค์งานนั้นเนี่ยเมื่อเราให้รางวัลเขาแล้วสิ่งที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยก็จะต้องตอบแทนกลับคืนสู่สังคมให้สังคมได้ใช้ประโยชน์บ้างนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยกฎหมายจะต้องมีการสร้างความสมดุลเพราะฉะนั้นแนวคิดของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะไม่ว่าท่านจะศึกษาเรื่องใดๆก็ตามเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องสิทธิบัตรเรื่องเครื่องหมายการค้าค่ะสิ่งที่ปรากฏออกมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานะคะสิทธิ์ในการที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองคิดที่ตัวเองสร้างสรรค์เนี่ยออกหาประโยชน์ถ้าเป็นในเรื่องของลิขสิทธิ์ก็จะมีสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลงนะคะเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นต้นหรือว่าถ้าอย่างเครื่องหมายการค้าก็มีสิทธิ์ที่จะเอาเครื่องหมายนั้นเนี่ยเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้านะคะอันนี้ค่ะก็เป็นสิทธิ์ที่สิ่งที่กฎหมายแนวคิดของการคุ้มครองเนี่ยให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะคะแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่าถ้ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาตอบแทนในลักษณะนี้แล้วว่าให้ผู้สร้างสรรค์มีสิทธิ์ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้แล้วเนี่ยสิ่งที่กฎหมายต้องการก็คือสร้างความสมดุลกับประโยชน์ของสาธารณะก็ต้องการให้สาธารณะได้ประโยชน์ด้วยนะคะดังนั้นแล้วกฎหมายโครงสร้างกฎหมายของทุกฉบับที่อยู่ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมีอยู่บางเรื่องที่อาจจะไม่มีก็คือเรื่องของอายุการคุ้มครองเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นในส่วนที่จะบอกว่าถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยเขาได้สิทธิ์ตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาจะได้สิทธิ์ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ในระยะเวลาเท่าไหร่ก็จะมีระยะเวลากำกับไว้เพื่อให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ได้นะคะถ้าอย่างเช่นตัวอย่างที่มักจะพบเป็นประจำก็เรื่องของลิขสิทธิ์โดยปกติก็จะอายุของผู้สร้างสรรค์บวก50ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออย่างถ้าเป็นสิทธิบัตรก็20ปีเครื่องหมายการค้าก็10ปีแต่ว่าต่ออายุได้เรื่อยๆก็คือมีการกำหนดอายุการคุ้มครองไว้นะคะเมื่อหมดอายุการคุ้มครองแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งนั้นเนี่ยที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาก็จะตกเป็นสาของสาธารณะนะคะตกเป็นของ public domain ก็เพื่อให้สังคมเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาตรงนั้นอย่างเช่นเรื่องของงานที่มีลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะถ้าหมดอายุการคุ้มครองแล้วก็จะเป็นสิ่งที่สาธารณะสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นอีกต่อไปนะคะและอีกอันนึงค่ะซึ่งเป็นส่วนที่จะเป็นกลไกในการที่เราจะตอบแทนผู้สร้างสรรค์แล้วเราก็จะให้สังคมสาธารณะได้เข้าถึงงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาได้มากขึ้นก็คือเรื่องของข้อยกเว้นนะคะหรือเราเรียกว่า fair use ถ้าเรามักจะเคยได้ยินอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเรามักจะเคยได้ยินว่าหนังสือเนี่ยก็มันมีลิขสิทธิ์อยู่โดยหลักแล้วเราต้องขออนุญาตแต่ก็มีข้อยกเว้นในหลักของเรื่อง fair use อยู่คือที่เรามักจะเคยได้ยินก็คือเรื่องของเพื่อการศึกษาที่จะต้องทำโดยสมควรไม่กระทบกระเทือนสิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นหลักที่กฎหมายเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับ
สังคมในการเข้าถึงงานได้โดยที่อาจจะไม่ต้องขออนุญาตผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเป็นข้อยกเว้นนะคะแต่โดยหลักขอเถอะค่ะถ้าเกิดเราใช้งานเขาเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นข้อยกเว้นตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับเอื้อประโยชน์ให้แต่ทั้งนี้อย่าลืมว่า Fair Use เนี่ยค่ะมันอยู่ในปริมาณที่จะต้องอยู่ในสาระสำคัญและปริมาณที่เหมาะสมไม่เกินสมควรไม่กระทบสิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเกินสมควรนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นหลักเป็นแนวคิดที่ในภาพของโลกนี้เรามองว่าควรจะมีการให้การคุ้มครองผู้ที่สร้างสรรค์งานผู้ที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมแล้วก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนภาพรวมของสิ่งที่เราจะให้ความคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานะคะแต่ในรายละเอียดเนี่ยก็อาจจะมีแตกต่างกันออกไปในแต่ละเรื่องนะคะตัวอย่างเช่นในสิทธิ์ของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยก็จะมีเราก็ต้องไปดูว่าสิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คืออะไรบ้างกฎหมายก็อาจจะกำหนดไว้สิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องข้อยกเว้นก็อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปพิจารณาในแต่ละประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปค่ะทีนี้ในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในรูปของกฎหมายเนี่ยนะคะก็วิวัฒนาการจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าอาจไม่ได้เริ่มที่ประเทศไทยเองนะคะเป็นแนวคิดที่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็พัฒนามาโดยชาติตะวันตกนะคะโดยที่ในอดีตเนี่ยค่ะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราจะอยู่ที่หลักดินแดนนะคะหลักดินแดนก็คือในอดีตก็เราก็ดินแดนใครดินแดนมันคือเราไม่ได้เชื่อมต่อกันเหมือนในโลกปัจจุบันนี้มากนะคะในหลักของการใช้กฎหมายหลักต่างๆเนี่ยค่ะในการร่างกฎหมายเนี่ยถืออำนาจของรัฐเป็นใหญ่ก็คือในการออกกฎหมายต่างๆแล้วก็อยู่ในขอบเขตของหลักดินแดนก็คือว่าเราขอรับความคุ้มครองเราอยู่ที่ประเทศไหนงานเราเกิดขึ้นที่ไหนก็จะได้รับความคุ้มครองอยู่ที่ประเทศนั้นนะคะก็แล้วแต่ละประเทศว่าจะออกกฎหมายอย่างไรจะคุ้มครองอย่างไรแต่ว่าพอวิวัฒนาการของโลกเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเชื่อมต่อโลกกันได้มากขึ้นนะคะสิ่งที่เป็นตัววัตถุเกิดการค้ากันก็มีการไหลของตัวของทรัพย์สินสินค้าตัวของวัตถุมีการเดินทางไปมาค้าขายซึ่งกันและกันมีการติดต่อซึ่งกันและกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่ามีการเชื่อมต่อมากขึ้นมีการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องไหลไปแน่ๆก็คือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องของความคิดต่างๆทุกวันนี้เนี่ยพูดง่ายก็คืออย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดอะไรลงไปในโซเชียลปุ๊บลงวันนี้ก็ถึงอเมริกาวันนี้ค่ะคือมันก็จะไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้นก็จะไปปรากฏที่ประเทศนู้นประเทศนี้นะคะมันต่างจากตัวทรัพย์สินนะคะคือถ้าของชิ้นเดียวเนี่ยมันไปมันเห็นได้ง่ายแต่ว่าในตัวของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยถ้าเราจะคุ้มครองเนี่ยเราต้องพยายามให้ความคุ้มครองที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตในเรื่องดินแดนอย่างเดียวเนี่ยคงไม่พอแล้วนะคะเพราะว่าเรามีการสื่อสารการมีการติดต่อกันมากขึ้นโอกาสที่ทรัพย์สินทางปัญญาของเราเนี่ยจะเชื่อมไหลไปด้วยกับไปอยู่ประเทศต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากเพราะฉะนั้นแล้วในวิวัฒนาการของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะมันจึงค่อยๆเกิดการคุยกันในทางระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่เราก็จะพบว่าการคุ้มครองในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันก็จะมีที่มาที่ไปมาจากเรื่องของความตกลงในทางระหว่างประเทศด้วยนะคะโดยที่ความตกลงตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดกับสองอย่างหลักๆนะคะแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะมีความต่างกันอยู่นิดนึงคือถ้าเป็นเรื่องของการความตกลงพหุภาคีความตกลงพหุภาคีเนี่ยก็คือเป็นความตกลงที่หลายๆประเทศมาคุยกันนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความตกลงลักษณะนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดมาตรฐานของทรัพย์สินทางปัญญาที่เมื่อแต่ละประเทศไปคุยแล้วเนี่ยแต่ละประเทศต้องกลับมาปรับมาตรฐานของตัวเองให้เป็นไปตามข้อตกลงพหุภาคีที่ตกลงกันนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีให้ดูว่ามันมีความตกลงอะไรบ้างซึ่งมันมีผลกระทบมายังประเทศไทยทำให้เราต้องมีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบันนี้นะคะความตกลงพหุภาคีเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญที่
ทำให้ประเทศสมาชิกเนี่ยค่ะต้องมีการปรับร่างปรับใช้กฎหมายภายในเพื่อให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามที่ไปตกลงกันไว้นะคะแล้วโดยปกติความตกลงพหุภาคีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่ถ้ามีการคุ้มครองลักษณะนี้แล้วคุณต้องให้ความคุ้มครองกับประเทศอื่นๆที่เป็นภาคีด้วยนะคะในอีกความตกลงนึงค่ะความตกลงประเภททวิภาคีความตกลงนี้เนี่ยคุยกัน2ฝ่ายนะคะเป็นความตกลงคุยกัน2ประเทศอย่างเงี้ยนะคะเป็น2ฝ่ายความตกลงในลักษณะนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นไม่ได้เป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานของทรัพย์สินทางปัญญานะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความตกลงทางด้านเทคนิคอื่นๆเช่นการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญนะคะความตกลงในการแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการทำ work sharing กันระหว่างประเทศนะคะหรือว่าการพัฒนาความตกลงในการพัฒนาบุคลากรในสายของผู้ที่ตรวจสอบหรือดูแลทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้ก็จะเป็นความตกลงทวิภาคีที่เป็น2ประเทศคุยกันนะคะทีนี้เรามาดูว่าในส่วนของประเทศไทยอะค่ะว่าเอาไม่ได้เอาส่วนของประเทศไทยก่อนเอาส่วนของในทางระหว่างประเทศก่อนว่าเรามีความตกลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในส่วนแรกที่เกิดขึ้นแล้วก็ในสังคมโลกเริ่มมองเห็นความสำคัญเนี่ยค่ะความตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่อนุสัญญากรุงปารีสนะคะว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในทางอุตสาหกรรมซึ่งถ้าเป็นเครื่องหมายถูกตรงนี้เนี่ยค่ะข้างหลังเนี่ยนะคะถ้าเป็นเครื่องหมายถูกแปลว่าประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีนะคะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะคะอย่างในความอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในทางอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ชื่อบอกอยู่แล้วว่าในทางอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเป็นเริ่มจุดเริ่มแรกของการที่มีแนวคิดว่าจะให้ความคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการทำอุตสาหกรรมนะคะโดยเฉพาะอย่างเรื่องของสิทธิบัตรนะคะก็จะได้แก่เรื่องของสิทธิบัตรสิทธิบัตรก็คือคุ้มครองนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะที่ก่อให้เกิดการพัฒนาในทางอุตสาหกรรมคุ้มครองทางด้านเรื่องของเครื่องหมายการค้านะคะเครื่องหมายการค้าก็ใช้ในการดำเนินธุรกิจก่อให้เกิดความก้าวหน้าเช่นเดียวกันคุ้มครองทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรมนะคะหรือคุ้มครองทางด้านเครื่องหมายกระชื่อทางการค้าเครื่องหมายบริการนะคะแล้วก็มีถึงเรื่องของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมคือ unfair competition ก็เป็นกฎหมายฉบับเริ่มแรกซึ่งมีการคุยกันในทางระหว่างประเทศว่าจะมีการให้ความคุ้มครองนะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์งานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความมั่นใจว่าถ้ามีการลงทุนลงแรงหรือประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศสมาชิกแล้วเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองนะคะประเทศไทยเนี่ยเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญานี้อนุสัญญานี้ปี1979นะคะให้ทายว่าประเทศไทยเข้าร่วมเมื่อปีไหนคะประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมแต่เริ่มเดิมทีนะคะประเทศไทยมาเข้าร่วมปี2008ค่ะ2551นะคะเหมือนจะดูเนิ่นนานแต่ถ้าถามว่าทำไมเราถึงไม่อยากเข้าถามว่าทำไมประเทศไทยตอนแรกไม่เข้าอะคะเพราะต้องถามกับมองสภาพการของประเทศไทยก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเป็นภาคีแล้วเนี่ยเวลาที่เราดูเรื่องความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปสรรคให้กับเราในการพัฒนามากกว่าเนี่ยเราอาจจะต้องถอยออกมานิดนึงก่อนนะคะมาพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเข้าไปเป็นภาคีที่จะร่วมหอลงกับประเทศอื่นๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของอนุสัญญากรุงปารีสนะคะก็จะมีหลักสำคัญอย่างอื่นๆซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความตกลงหลักการปฏิบัติในอื่นๆอย่างเช่นหลักเรื่องของการปฏิบัติอย่างคนชาติก็คือถ้าให้สิทธิ์คนในประเทศเราเท่าไหร่แล้วเนี่ยคนต่างชาติก็ต้องให้เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นหลักเบื้องต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเป็นเรื่องของสิทธิบัตรเรื่องของเครื่องหมายการค้านะคะ
แล้วก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบอุตสาหกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับในทางอุตสาหกรรมเนี่ยจะอยู่ในอนุสัญญาฉบับนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะส่งผลให้กับประเทศไทยอย่างไรนะคะเราก็ต้องมีการออกกฎหมายแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูในตอนของท่านอาจารย์อรพันธ์ว่ากฎหมายของเราออกมาเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะฉบับที่2ค่ะฉบับที่2นี้ฉบับสำคัญนะคะฉบับที่2ของเราเนี่ยอนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรมนะคะอันนี้เป็นงานอีกประเภทนึงแล้วค่ะเป็นงานที่มาในอีกรูปแบบนึงแล้วคือถ้าดูจากชื่อนะคะอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องอุตสาหกรรมอันหลังเนี่ยออกแนวแบบสุนทรียภาพนิดนึงก็คือเรื่องวรรณกรรมและศิลปกรรมนะคะเป็นอนุสัญญากรุงเบิร์นซึ่งอนุสัญญาเนี้ยค่ะให้ความคุ้มครองสิ่งที่เราเรียกว่าอะไรคะถ้าเราคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมเราจะเรียกว่าลิขสิทธิ์นะคะนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการคุ้มครองในรูปแบบของลิขสิทธิ์อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดหลักที่ว่าถ้าเราให้ความคุ้มครองงานไหนแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องใช้วิธีการคุ้มครองในลักษณะเดียวกันกับคนที่เป็นคนที่มาจากประเทศอื่นๆด้วยนะคะก็คือเป็นการตกลงร่วมกันในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของคนที่อยู่ในชาติภาคีแล้วก็นอกเหนือไปจากการตั้งบรรทัดฐานนี้แล้วค่ะความตกลงเนี่ยยังกำหนดให้มีมาตรฐานการคุ้มครองลิขสิทธิ์ขั้นต่ำในแต่ละประเทศสมาชิกด้วยนะคะแล้วก็เป็นกฎหมายที่บอกว่าลิขสิทธิ์ต้องจดทะเบียนไหมคะลิขสิทธิ์ต้องจดทะเบียนไหมคะไม่ต้องจดนะคะไม่ต้องจดทะเบียนนะคะเพราะลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องจดทะเบียนนะคะแต่เราอาจจะได้ยินคุ้นๆมันมีอีกคำหนึ่งจดอันนั้นจะเป็นการอาจจะเป็นการจดแจ้งให้ข้อมูลกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเฉยๆนะคะแต่ว่าแบบในการคุ้มครองเนี่ยไม่จดก็ได้รับความคุ้มครองแต่ว่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะคะทีนี้ประเทศไทยเข้าร่วมในความตกลงฉบับนี้แน่ๆนะคะความตกลงฉบับนี้เนี่ยมาในปี1886นะคะ1886ขออภัยค่ะ1886ฉบับแรกมาในปี1883นะคะ1886อันนี้ประเทศไทยเข้าร่วมในปีคิดว่าช้าไหมคะประเทศไทยเข้าช้าไหมคะต้องถามก่อนว่าถ้าท่านเป็นประเทศไทยในสมัยนั้นท่านจะเข้าร่วมความตกลงฉบับนี้ไหมคะไม่เข้าเพราะอะไรคะหนังสือยังต้องใช้ของต่างประเทศนะคะแต่ว่าในฉบับนี้ค่ะในเรื่องของ อนุสัญญาฉบับนี้ประเทศไทยเข้าเร็วกว่าฉบับอื่นๆค่ะก็เข้าร่วมในปี1931นะคะหรือปีถ้าเกิดเทียบเป็นพ.ศ.ก็2474อะค่ะก็คือเข้าร่วมในถือว่าเป็นฉบับที่ประเทศไทยเข้าร่วมได้เร็วที่สุดนะคะในฉบับนี้เนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์กับเราเนี่ยเพราะเราเองเราก็มองว่าเรามีเรื่องของงานวรรณกรรมแล้วก็งานศิลปกรรมของไทยเราเยอะนะคะซึ่งถ้าการเข้าร่วมเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ประพันธ์หรือผู้ที่เป็นศิลปินที่เป็นคนสัญชาติไทยหรือว่าคนไทยที่สร้างสรรค์งานนั้นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น เราก็เลยเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญานี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ขึ้นมาโดยที่วิวัฒนาการเนี่ยก็จะปรับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงปี2537เนี่ยฉบับปัจจุบันนี้นะคะทีนี้ต่อมาค่ะพอเรามองในลักษณะของกฎหมาย2ฉบับความตกลง2ฉบับแรกแล้วเนี่ยเราก็จะมองว่าในอดีตเนี่ยค่ะภาพในช่วงปี1883 189 1886เนี่ยค่ะเราก็จะมองเห็นแค่ในสิ่งที่เป็นความจำเป็นในทางอุตสาหกรรมสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยในสิ่งประดิษฐ์ในความคิดสร้างสรรค์ผลงานในช่วงขณะนั้นนะคะโดยที่เราดูเรื่องของการความจำเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็ในเรื่องของ
ลิขสิทธิ์ในหนังสือในสิ่งที่เป็นศิลปกรรมแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยค่ะสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเนี่ยมันเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันก็มีลักษณะของสังคมหรือของการคิดค้นสิ่งต่างๆเนี่ยหรือการที่นำงานเข้าสู่สังคมเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยทางกฎหมายเนี่ยความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยก็เลยมีการคุยกันว่ามันมีอุตสาหกรรมลักษณะอื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมีงานประเภทต่างๆเกิดขึ้นเยอะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกมากขึ้นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ2ฉบับก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฉบับที่3เนี่ยค่ะก็เริ่มกันอีกแล้วมาคุยกันอีกแล้วนะคะก็คืออนุสัญญากรุงโรมนะคะว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์การแปลนะคะสิทธิ์นักแสดงสิ่งบันทึกเสียงการกระจายเสียงทางวิทยุนะคะอันนี้ก็เป็นการคุ้มครองสิ่งที่เราเรียกว่าสิทธิ์ข้างเคียงสิทธิ์ข้างเคียงคือไม่ได้เป็นออริจินอลเวิร์คซะทีเดียวแต่เหมือนกับเป็นผู้สื่อสารเป็นผู้ที่ถ่ายทอดงานที่สร้างสรรค์เนี่ยออกสู่สังคมนะคะโดยที่ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตามความตกลงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของนักแสดงนักแสดงจริงก็คือเป็นผู้ที่ถ่ายทอดงานโดยชัดเจนนะคะก็คือนักแสดงต่างๆเนี่ยก็เป็นผู้ถ่ายทอดบทประพันธ์ถ่ายทอดบทหนังสือบทละครต่างๆออกมาโดยที่ใช้ทักษะของตัวเองในการถ่ายทอดนะคะอันนี้ก็ขอสิทธิ์บ้างก็เลยมีการให้การคุ้มครองสิทธิ์ของนักแสดงด้วยนะคะผู้แพร่เสียงแพร่ภาพค่ะอันนี้ก็คือมันมีภาพมันมีเสียงมาอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องใช้ความรู้และอุตสาหะในการนำออกมามีการลงทุนทำให้เกิดการแพร่เสียงแพร่ภาพออกสู่สาธารณะนะคะหรืออย่างเป็นผู้การจัดทำสิ่งบันทึกเสียงนี้เนี่ยก็คือเอางานดนตรีมาจัดการบันทึกเสียงแล้วก็นำออกเผยแพร่อย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นลักษณะของผู้ที่เป็นสื่อกลางผู้ที่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารงานต่างๆออกสู่สาธารณะนะคะอันนี้กฎหมายก็ให้เป็นรางวัลค่ะกฎหมายก็ให้การคุ้มครองเป็นรางวัลนะคะความตกลงนี้เนี่ยก็เลยมีการคุยกันว่าเราจะมีการให้ความคุ้มครองประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีในความตกลงฉบับนี้นะคะแต่ในปัจจุบันประเทศไทยมีการคุ้มครองสิทธิ์นักแสดงไหมคะมีการคุ้มครองผู้ที่จัดทำสิ่งบันทึกเสียงไหมคะมีนะคะแต่ถามว่าถ้าเราไม่ได้เป็นภาคีฉบับนี้ทำไมเราถึงมีอันนี้ต้องไปดูในความตกลงอีก2ฉบับข้างหน้าที่เราจะกล่าวถึงนะคะว่าเราไม่ได้เป็นภาคีโดยตรงกับฉบับนี้แต่ว่ามันมีอยู่ฉบับนึงที่ทำให้เราเนี่ยต้องเข้ามาคุ้มครองในส่วนนี้ด้วยอีกทีนึงนะคะทีนี้ค่ะในฉบับต่อไปนะคะอนุสัญญาอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อนะคะอนุสัญญาวอชิงตันว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับวงจรรวมเกี่ยวกับวงจรรวมนะคะจัดทำในปี1989นะคะคุ้มครองระดับระหว่างประเทศแก่การออกแบบผังภูมิวงจรรวมแบบผังภูมิวงจรรวมก็เป็นพวกชิปทั้งหลายที่อยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอะค่ะเป็นการก็บอกว่ามันต้องใช้อาศัยเทคนิคในการออกแบบให้มีความสูงต่ำส่งต่อกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการทำงานของสิ่งต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดการทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆอันนี้เนี่ยเขาก็อยากให้ความคุ้มครองกับผู้ที่เป็นอุตสาหกรรมในเรื่องของวงจรรวมในการทำงานของชิปชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะว่าคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็ใช้ทักษะนะเขาใช้การลงทุนลงแรงนะคะชิ้นหนึ่งได้มาเนี่ยเขาต้องอาศัยเวลาซึ่งถ้าจะให้เขาไปเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยก็คงไม่เข้าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะไม่ใช่วรรณกรรมไม่ใช่ศิลปกรรมแต่ว่ามันเพื่อเกิดการทำงานเกิดการใช้งานซึ่งก็ไม่เข้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเข้าไหมก็ออกแบบแผงภูมิวงจรรวมก็ไม่ได้เกิดสุนทรียภาพเท่าไหร่นะคะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในอุปกรณ์ไม่ได้ปรากฏออกมาอันนี้ค่ะก็ทำให้เกิดความคิดว่าเราจะต้องมีการดูว่าเราจะให้ความคุ้มครองลักษณะนี้อย่างไรนะคะความตกลงนี้เนี่ยประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีนะคะก็
ก็คงเดาได้ว่าเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเราก็อาจจะยังมีความจำเป็นที่เราอยากจะต้องการวิวัฒนาการเทคโนโลยีต่างๆมาใช้กับประเทศเราอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าคนที่เป็นภาคีในความตกลงนี้เนี่ยก็ยังมีน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านการผลิตอุปกรณ์ชนิดนี้ก็เยอรมันอเมริกาอย่างเงี้ยที่เป็นภาคีแต่ของไทยมีไหมคะกฎหมายที่ดูเรื่องแบบผังภูมิวงจรรวมมีค่ะมีนะคะแต่ว่าแม้เราไม่ได้เป็นภาคีก็อีกแล้วค่ะแต่เราก็มีกฎหมายที่จะคุ้มครองลักษณะของการออกแบบผังภูมิของวงจรรวมนี้ด้วยนะคะทีนี้ค่ะฉบับสุดท้ายค่ะที่จะกล่าวถึงตอนนี้นะคะความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินธรรมยาที่เกี่ยวกับการค้าค่ะอันนี้ก็เป็นข้อตกลงที่สำคัญมากๆฉบับหนึ่งนะคะความตกลงเราเรียกสั้นๆว่า TRIPS นะคะ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights นะคะในการที่มาที่ไปของฉบับนี้ค่ะก็เกิดการเจรจาในเอเวทีขององค์การการค้าโลกนะคะในรอบของอุรุกวัยว่าในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเรายังไม่ได้ดูถึงเรื่องนี้โดยชัดเจนคือถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าเนี่ยเราจะมองในตัวของวัตถุตัวของทรัพย์สินนะคะแต่ว่าพอวิวัฒนาการมันมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะพบว่าสิ่งที่มันไปกับตัวของสินค้าหรือทรัพย์สินเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่ของตัววัตถุแล้วแต่ว่ามันจะมีเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆด้วยนะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทางการค้าดังนั้นแล้วเนี่ยในรอบของรูกวยก็เลยมีการเจรจากันเกิดขึ้นในเรื่องของประเด็นของทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็นำไปสู่ความตกลงฉบับนี้แหละค่ะความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้านะคะซึ่งในเนื้อหาหลักของข้อตกลงนี้เนี่ยก็จะเป็นการกำหนดมาตรฐานในขั้นต่ำของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆนะคะว่าคุ้มครองอะไรบ้างรวมถึงสิ่งที่ภาคีเนี่ยจะต้องปฏิบัตินะคะรวมถึงเรื่องของระบบเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจะมีองค์กรใดเข้ามาตรวจสอบดูแลนะคะเป็นการจัดระบบในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่าง4ฉบับก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเฉพาะของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะคะแต่อันนี้เนี่ยจะค่อนข้างครอบคลุมเกือบหมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็คือเรื่องของการคุ้มครองข้อสารสนเทศที่ไม่เปิดเผยก็คือในเรื่องของความลับทางการค้าเกิดขึ้นอยู่ในฉบับนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันสำหรับเรื่องของการกำหนดมินิมัมสแตนดาร์ดเนี่ยนะคะก็คือประเทศสมาชิกเนี่ยจะต้องมีการร่างกฎหมายมีการออกกฎหมายโดยที่การออกกฎหมายตรงนี้เนี่ยต้องใช้เกณฑ์ขั้นต่ำตามที่ข้อตกลงได้กำหนดไว้กำหนดมาตรฐานสูงกว่านั้นได้ไหมคะได้ค่ะไม่ต้องห้ามนะคะก็คือขอให้มีขั้นต่ำแค่นี้ค่ะแต่ถ้าจะกำหนดได้มากกว่านั้นก็ดีหรือเปล่า เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่แต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่กลับบ้านมาคิดว่าจะออกกฎหมายอย่างไรออกในรูปแบบไหนไม่ได้ทางข้อตกลงเนี่ยไม่ได้บอกว่าแต่ละประเทศต้องออกเป็นกฎหมายอะไรนะคะแต่ว่าให้แต่ละประเทศเนี่ยไปพิจารณาว่าจะให้ความคุ้มครองในลักษณะที่กฎหมายจะให้ความคุ้มครองขั้นต่ำได้ในรูปแบบลักษณะใดอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นการบ้านของรัฐบาลไทยในช่วงนั้นนะคะกลับมาก็ต้องมานั่งพิจารณาว่าจะออกกฎหมายลักษณะไหนให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ประเทศไทยต้องเข้าเป็นภาคีอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าเอาเรื่องการค้ามาผูกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยโอกาสเจรจาต่อรองก็ต้องอาศัยเรื่องของการค้าเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปเจรจาด้วยทีนี้ในข้อหนึ่งของข้อตกลงนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เป็นภาคีในเรื่องของอนุสัญญากรุงโรมว่าด้วยเรื่องของสิทธินักแสดงนะคะไม่ได้เป็นภาคีเครื่องของต้องคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวมแต่ว่าในเรื่องของความตกลงนี้ค่ะมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งนะคะที่ทำให้ประเทศภาคีเนี่ยถึงแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ต้องให้ความคุ้มครองสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอนุสัญญากรุงโรมและวอชิงตันด้วยก็เหมือนกับเป็นการตีทางอ้อมอะค่ะว่า
พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเทศไทยแม้ว่าจะไม่ได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแต่ด้วยข้อผูกพันของทริปส์ตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ไทยเนี่ยจะต้องเข้าไปให้การคุ้มครองเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์ของทริปส์นี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเห็นว่าเราก็มีกฎหมายที่ให้การคุ้มครองเรื่องของสิทธินักแสดงนะคะผู้ที่แพร่เสียงแพร่ภาพแล้วก็มีเรื่องของสิ่งบันทึกเสียงนะคะมีสิทธิในการแปลอันนี้ก็เป็นไปตามข้อตกลงของทริปส์แล้วก็มีเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวมออกมาด้วยอีกฉบับหนึ่งนะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของความตกลงนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีหลักสำคัญอยู่ก็คือว่าถ้าเราออกกฎหมายใดๆแล้วก็ตามเนี่ยมันจะมีหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาตินะคะก็คือถ้าเราคุ้มครองภายในประเทศเราอย่างไรเราก็ต้องให้ความคุ้มครองกับผู้ที่เป็นภาคีของความตกลงเราด้วยแบบนั้นเช่นเดียวกันเลือกปฏิบัติไม่ได้นะคะจะให้สิทธิ์ของคนไทยมากกว่าคนต่างชาติไม่ได้เพราะฉะนั้นงานของคนจากประเทศอื่นๆที่เป็นภาคีเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องให้ความคุ้มครองโดยเท่าเทียมกันแล้วในขณะเดียวกันมันก็จะมีหลักอีกอันนึงนะคะชื่อหลัก Most Favored Nation Treatment หรือ MFN นะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นหลักที่ถ้าเราไปทำความตกลงกับประเทศไหนเป็นการเฉพาะอย่างเช่นสมมุติเราไปคุยกับประเทศมาเลเซียเป็นการเฉพาะจะให้สิทธิประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นหลักนี้ก็จะบอกว่าถ้าคุณคุยกันแล้วได้สิทธิพิเศษอะไรเนี่ยประเทศภาคีอื่นจะได้ด้วยโดยทันทีอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการเจรจาต่างๆเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังให้มากว่าถ้าเราเจรจาอะไรกับใครแล้วเนี่ยหลักนี้มันจะทำให้เราต้องกลายเป็นว่าต้องคุ้มครองประเทศอื่นๆที่เป็นภาคีในความตกลงของทริปส์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหลักที่ปรากฏอยู่ในเรื่องของความตกลงของทริปส์ทีนี้อันนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบันเนี่ยค่ะไม่ใช่เรื่องที่เล็กๆนะคะแต่เป็นเรื่องในทางระหว่างประเทศที่มีการคุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วสิ่งที่เราให้ความคุ้มครองเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมันก็เป็นไปตามกระแสสังคมกระแสของเทคโนโลยีในสมัยนั้นมันไม่ใช่จบอยู่เรื่องแค่ของหนังสือเรื่องของศิลปกรรมเรื่องของนาฏกรรมในทางลิขสิทธิ์อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นภาพกว้างค่ะหรือคือเราให้ความคุ้มครองผู้ที่คิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคมด้านอื่นๆด้วยนะคะซึ่งถ้าเราแยกให้ดูนะคะว่าประเภททุกวันนี้ค่ะที่อยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันถ้าเราพูดคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันคือภาพกว้างนะคะแต่มันก็จะมีประเภทที่แยกย่อยออกมาซึ่งจากความตกลงระหว่างประเทศเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึงกันเนี่ยค่ะมันก็แยกออกมาได้เป็นลักษณะหลักๆนะคะก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะเรื่องของ copyright ชื่อบอกอยู่แล้วว่า copyright นะคะก็สิทธิ์ที่จะเอางานไปทำสำเนาไปทำซ้ำนะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ขั้นต้นที่ทุกท่านอาจจะได้ยินบ่อยๆสิทธิ์ในเรื่องของสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบัตรนะคะในเรื่องสิทธิบัตรก็เป็นจากความตกลงเรื่องของปารีสนะคะเรื่องอุตสาหกรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุ้มครองนวัตกรรมเราก็อาจจะได้ยินสิทธิบัตรเรื่องของการประดิษฐ์หุ่นยนต์สิทธิบัตรในการออกกังหันน้ำชัยพัฒนาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธิบัตรนะคะสิทธิบัตรในกรรมวิธีการถนอมอาหารอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของเครื่องหมายการค้าอันนี้ก็เป็นมาจากอนุสัญญากรุงปารีสเรื่องของการคุ้มครองอุตสาหกรรมด้วยเช่นเดียวกันคือการพัฒนาเครื่องหมายที่พัฒนาเครื่องหมายการค้าซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเป็นสิ่งที่การันตีคุณภาพของสินค้านะคะอันนี้3อันนี้ค่ะจะเป็น3อันหลักๆซึ่งเราถ้าเราพูดถึงทรัพย์สินทางปัญญาเราจะคิดถึง3อันนี้นะคะแล้วเราจะต้องใช้ให้ถูกว่าเราจะใช้กับงานประเภทไหนซึ่งเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยค่ะท่านอาจารย์อรพันธ์ก็จะมาอธิบายว่า3อันนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรกฎหมายไทยคุ้มครองสามอันนี้ลักษณะไหนบ้างนะคะทุกวันนี้ก็อาจจะมีการสับสนกันนิดนึงเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าอาจจะใช้กันปนเปแต่ว่าวันนี้แหละค่ะที่เราจะมาอธิบายว่าเราจะใช้3คำนี้กับงานประเภทไหนอย่างไรนะคะในเรื่องของความลับทางการค้าค่ะความลับทางการค้าเนี่ยมาจากข้อตกลงทริปส์นะคะก็เป็นการคุ้มครองข้อมูลสารสนเทศที่ไม่เปิดเผยก็เก็บเป็นความลับเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เราคิดค้นแล้วเราสร้างประโยชน์จากสิ่งที่เป็นความลับนั้นได้นะคะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะอันนี้ก็เป็น
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ว่ามันเป็นความแปลกนิดนึงตรงที่ว่ามันไม่ได้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ซะทีเดียวแต่ว่าเกิดจากการที่เราใช้ประโยชน์สิ่งที่เกิดจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเรานะคะอย่างเช่นไข่เค็มชัยยาอะไรเงี้ยค่ะก็เกิดจากพื้นที่ในอำเภอชัยยามันทำให้ไข่เค็มดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายที่เราคุ้มครองเนี่ยก็คือแบบผังภูมิวงจรรวมซึ่งแบบผังภูมิวงจรรวมเนี่ยก็เป็นจากอนุสัญญาของวอชิงตันแต่ว่าเราไม่ได้เป็นภาคีแต่ว่าทริปส์เนี่ยบอกให้เราว่าเราจะต้องคุ้มครองในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการคุ้มครองเรื่องของแบบผังภูมิวงจรรวมด้วยอีกอันนึงซึ่งอาจจะต้องพูดถึงหน่อยนะคะก็คือ industrial design ก็คือการออกแบบในทางอุตสาหกรรมการออกแบบแน่นอนว่ามันต้องมีความคิดสร้างสรรค์ผู้ที่เป็นผู้ออกแบบเนี่ยก็ได้รับความคุ้มครองด้วยซึ่งบางประเทศเนี่ยก็อาจจะแยกกฎหมายเป็นอีกฉบับนึงแต่ว่าของไทยเราเนี่ยเราจะอยู่ในเรื่องของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นเรื่องของไปอยู่รวมในกับเรื่องของสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์บางประเทศก็อาจจะแยกออกไปเป็นอีกฉบับหนึ่งต่างหากนะคะก็อยู่ที่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะออกแบบกฎหมายอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะมันค่อนข้างจะเป็น world standard เพราะว่ามันเกิดจากความตกลงในทางระหว่างประเทศนะคะมันจะแตกต่างจากกฎหมายอื่นๆค่ะคือถ้าเราคุยกันเรื่องกฎหมายครอบครัวเนี่ยเราไปคุยกับประเทศอื่นคงลำบากอะค่ะเพราะว่าสภาพของครอบวัฒนธรรมของครอบครัวเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าเราคุยเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะภาษามันออกจากภาษาเดียวกันนะคะก็คือในเมื่อถ้าแต่ละประเทศทุกวันนี้เนี่ยผู้ที่เป็นสมาชิกความตกลงทริปส์เนี่ยก็จะใช้มาตรฐานแบบเดียวกันคือถ้าเราท่านดู5ความตกลงเนี่ยค่ะท่านก็คงจะพอเดาได้ว่าประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยมันคงต้องเยอะพอสมควรในโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานขั้นต่ำที่แต่ละความตกลงกำหนดเนี่ยนั่นแปลว่าแต่ละประเทศก็จะต้องมีเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกันเนี่ยเราจะออกเป็นแนวภาษาเดียวกันเราจะเข้าใจกันว่ามันมีการคุ้มครองในลักษณะไหนอย่างไรนะคะแต่บางประเทศเนี่ยก็อาจจะสูงต่ำอาจจะสูงกว่านั้นได้แต่ต่ำไม่ได้นะคะเพราะนั่นคือมาตรฐานขั้นต่ำแล้วอาจจะสูงกว่านั้นก็ได้บางประเทศเนี่ยเวลาศึกษาวิจัยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะเราจะมักจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของความตกลงระหว่างประเทศก่อนเพื่อเป็นการปูให้เห็นว่ามาตรฐานเป็นอย่างไรนะคะแล้วค่อยเจาะแต่ละประเทศว่าแต่ละประเทศเนี่ยมาตรฐานมันเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะมีความแตกต่างกันในทางรายละเอียดอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างเนี่ยค่ะก็อย่างเช่นสิทธิบัตรอย่างเงี้ยค่ะสิทธิบัตรเนี่ยจะหน้าตาออกมาแนวเดียวกันนะคะต้องมีคุณสมบัติความหมายการประดิษฐ์ขั้นสูงขึ้นต้องมีการประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมแล้วก็อายุการคุ้มครอง20ปีนี่คือเป็นมาตรฐานนะคะแต่ความแตกต่างมันอาจจะอยู่ที่ข้อยกเว้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะว่าสิ่งไหนอาจจะได้รับความคุ้มครองบางประเทศอาจจะการคุ้มครองบางอย่างที่น้อยลงกว่าที่กำหนดไว้ก็ได้นะคะแค่ข้อยกเว้นน้อยก็แปลว่าเปิดโอกาสให้มีการได้รับความคุ้มครองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของในเรื่องของการใช้บังคับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะคะดังนั้นแล้วท่านจะเห็นว่าต่อไปท่านจะเห็นจาก presentation ของท่านอาจารย์อรพันธ์ว่ากฎหมายไทยเราเนี่ยค่ะมีการแบ่งประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้แบ่งเองเราไม่ได้เป็นผู้ร่างเองคิดเองนะคะเราก็ไปคุยเจรจากับประเทศต่างๆมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ออกมาร่างเป็นรูปแบบของกฎหมายของเราเองแล้วก็ใช้จนอยู่ถึงทุกวันนี้นะคะและท่านก็ต้องคอยติดตามนะคะว่าเราจะมีประเด็นใหม่ๆเกิดขึ้นในทางทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีประเด็นใหม่ๆมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นของโลกเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าโลกพยายามตามให้ทันแล้วก็พยายามที่จะให้ความคุ้มครองโดยใช้กรอบของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นการให้รางวัลผู้ที่สามารถคิดค้นอะไรใหม่ๆเกิดมากขึ้นนะคะอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเป็นประเด็นใหม่ๆที่เรากำลังคุยกันบ่อยๆก็อย่างเรื่องเทคโนโลยี AI ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะคะว่าจะคุ้มครองอย่างไรคุ้มครองลักษณะไหนอย่างมีช่วงนึงก็เป็นเรื่องลิงถ่ายรูปลิงได้ลิขสิทธิ์ไหมลิงจะได้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือเปล่านะคะซึ่ง
ถ้าท่านติดตามรายการเวทีนิติของคณะนิติศาสตร์นิติมิติของคณะนิติศาสตร์เนี่ยท่านก็จะพบว่าเราพยายามที่จะติดตามประเด็นเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ใช่ประเด็นในประเทศไทยซะทีเดียวแต่ว่าเราพยายามที่จะนำประเด็นต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันต่างประเทศปุ๊บโอกาสที่มันจะเกิดวิวัฒนาการทางกฎหมายเพิ่มขึ้นมีการให้การคุ้มครองเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้ประเทศเราเนี่ยต้องมีการร่างกฎหมายเพื่อให้สอดรับกับสิ่งที่เราจะไปเจรจาไปคุยกับต่างประเทศด้วยในโอกาสต่อไปนะคะตอนนี้ก็ค่ะมีคำถามไหมคะช่วงแรกนี้อาจจะยังเป็นเรื่องของในทางความตกลงระหว่างประเทศนะคะเป็นที่มาที่ไปก่อนนะคะก่อนที่จะมาลงรายละเอียดกันว่ากฎหมายไทยเนี่ยปัจจุบันมีลักษณะอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีคำถามแล้วขออนุญาตจบในช่วงแรกเป็นการพักเบรกก่อนนะคะมีเบรกอยู่ที่ข้างหน้าห้องค่ะขออนุญาตเริ่มเลยก็แล้วกันนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเวลาซักถามกันนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองท่านชื่ออรพันธ์นะคะอยู่ที่คณะนิติศาสตร์จุฬาเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะท่านผู้สื่อข่าวนะที่กรุณามาร่วมนะคะแล้วก็น้องๆ นะคะเข้าใจว่าเป็นคณะรัฐประศาสนศาสตร์ใช่ไหมคะแต่ว่าเรียนสื่อมวลชนใช่ไหมคะก็เท่ากับว่าเป็นการฟังไปในอนาคตนะเผื่อน้องๆ ออกไปทำงานแล้วก็จะได้เข้าใจเวลาสื่อข่าวนะคะให้ประชาชนฟังนะคะจะได้ใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์นะของการจัดงานหนนี้เพราะเราเห็นว่าเวลามีข่าวที่เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินยานะคะผู้สื่อข่าวเองอาจจะยังไม่ค่อยมีความเข้าใจนะคะนักว่าตัวไหนคืออะไรนะคะก็จะเรียกทุกอย่างว่าเป็นลิขสิทธิ์หมดนะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจัดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็หลังจากวันนี้ท่านผู้สื่อข่าวได้ฟังแล้วเนี่ยก็พอไปเจอข่าวเรื่องนี้ก็พอจะแยกแยะได้ถูกนะว่าอันนี้เป็นเครื่องหมายการค้าไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะอันนี้เป็นสิทธิบัตรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะวัตถุประสงค์วันนี้ก็คงจะประมาณนั้นนะค่ะคงไม่ได้ลึกซึ้งถึงขนาดว่าจบวันนี้ออกไปแล้วก็สามารถจะไปเป็นที่ปรึกษาทางทรัพย์สินปัญญาได้คงไม่ไกลขนาดนั้นนะฮะท่านก็จะรับผิดชอบต่อจากท่านอาจารย์สิพิมพ์นะคะท่านอาจารย์สิพิมพ์ก็ปูภาพว่าทรัพย์สินนั้นมีความสำคัญยังไงนะฮะมันต่างจากทรัพย์ธรรมดาอย่างไรแล้วก็ประเทศไทยตั้งสแตนดาร์ดมาตรฐานเขียนกฎหมายเองได้ไหมนะฮะคำตอบก็คือคงไม่ได้นะมันก็มีกรอบซึ่งมันมาจากความตกลงระหว่างประเทศที่เราเข้าไปเป็นภาคีหรือเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกนะคะเขาก็จะมีกรอบมาให้ว่าอันนี้นะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเวลาไปออกกฎหมายภายในของตัวเนี่ยต้องออกหน้าตาตามนี้เป็นขั้นต่ำออกมากกว่านี้ได้แต่ต่ำกว่านี้ไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้เราก็จะมาดูแล้วล่ะค่ะว่าจากเมื่อกี้นี้นะที่เป็นมาตรฐานเยอะๆเนี่ยนะคะที่เราไปเป็นภาคีแล้วนะคะ1เราเป็นเบิร์นนะฮะ2เราเป็นปารีสแล้วก็3เราเป็นความตกลงทริปนะฮะใน3ตัวเนี้ยนะคะก็จะส่งผลถึงกฎหมายภายในอย่างไรนะฮะตัวแรกเลยนะคะที่อยากจะพูดถึงนะทรัพย์สินยาประเภทแรกเลยที่เราคุ้นตัวนะใกล้ตัวเรามากเลยก็คือลิขสิทธิ์นะคะลิขสิทธิ์นั้นนะมีกฎหมายไทยคุ้มครองนะชื่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537นะคะ2537นั้นมีการแก้ไข2รอบนะฮะรอบที่1นะฮะฉบับที่2นะฮะแล้วก็รอบที่2คือฉบับที่3นะฮะแต่แก้ปีเดียวกันเลยนะฮะคือปี2558ซึ่งตอนนั้นเราก็มีการจัดงานกันที่คณะเนี่ยนะคะ อธิบายเรื่องกฎหมายใหม่นะวันนั้นก็ตื่นเต้นมากนะคะก็มากันแบบคับคั่งต้องเปิด2ห้องนะรู้สึกเป็นทะลุ200 300คนอยู่นะคะก็ตอนนั้นแบบตื่นเต้นเพราะว่าผู้สื่อข่าวอาจจะเกิดแบบความแพนิคหรือตกใจอะค่ะก็เลยไปออกข่าวว่าต่อไปนี้ส่งรูปดอกไม้สวัสดีตอนเช้าตำไลไม่ได้แล้วนะนะปรากฏว่ามากันใหญ่เลยนะฮะก็เลยเป็นความตื่นเต้นนะฮะนะทีนี้สิ่งที่ได้รับความครองนะคะภายใต้กฎหมายฉบับนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ได้รับความครองภายใต้กฎหมายเนี้ยนะคะก็คืองานสร้างสรรค์ประเภทนะคะวรรณกรรมนะคะนี่นะคะนาฏกรรมนะศิลปกรรมดนตรีกรรมสถนัสดุภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นงานสาขาลิขสิทธิ์นะฮะที่คุ้มครองนะทีนี้เรามาดูทีละอันนะฮะเนี่ยนะคะขออนุญาตกลับอ
่ะมาดูประเภทที่1นะฮะประเภทที่1วรรณกรรมนะฮะวรรณกรรมนั้นก็คือสังเกตใช้คำว่า literary works นะฮะวรรณกรรมก็คืองานที่เกี่ยวกับงานแต่งหนังสือนะฮะแต่งโครงกรนะไม่ว่าเป็นร้อยแก้วร้อยกรองงานปาฐกถานะฮะเหล่านี้ค่ะนะฮะถือว่าเป็นงานวรรณกรรมและที่น่าสนใจอันนึงที่แลดูประหลาดนะฮะก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะฮะโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นนะฮะถือเป็นงานวรรณกรรมนะฮะชนิดหนึ่งนะถามว่าเออประเทศไทยเพี้ยนหรือเปล่าเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาอยู่ในงานวรรณกรรมนะครับตอบก็คือเราไม่ได้เขียนเองนะฮะอันนี้มันเกิดจากนะฮะความตกลงนะฮะทริปagreement นะฮะบอกไว้นะว่านะฮะให้ถือว่าคอมพิวเตอร์โปรแกรมนั้นเป็น literary work นะฮะเหตุที่เขียนไว้อย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีความตกลงทริปเนี่ยมันเป็นเบิร์นนะในยุคของเบิร์นเนี่ยคอมพิวเตอร์มันยังไม่มีนะฮะวรรณกรรมก็คือไอ้ literary แท้ๆเลยแหละ literature แท้ๆนะฮะวันหนึ่งมันเกิดมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเขาก็มองว่าเอ๊ะแล้วมันควรจะเป็นอะไรนะฮะบางคนก็บอกเป็นสิทธิบัตรบางคนก็บอกอุ๊ยต้องมีความคุ้มครองอย่างใหม่นะฮะสร้างขึ้นมานะฮะหรือมันควรจะเป็นวงจรรวมนะฮะปรากฏว่าเถียงกันไปเถียงกันมานะฮะในกรณีการเจรจาความตกลงทริปเนี่ยเขาก็บอกว่าให้มันอยู่ในแขนงของลิขสิทธิ์นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรมก็แล้วกันนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่านะฮะคอมพิวเตอร์โปรแกรมนั้นถือเป็นงานวรรณกรรมนะฮะที่อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์นะคะอย่างที่สองคือนาฏกรรมนะนาฏกรรมก็คืองานที่เกี่ยวกับการออกแบบท่าเต้นท่ารำท่าฟ้อนนะฮะงานดราม่าทั้งหลายนะฮะที่เกี่ยวกับงานนาฏกรรมนะคะถัดมาศิลปกรรมศิลปกรรมก็คืองานที่เกี่ยวกับอาร์ตเกี่ยวกับศิลปะทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมนะฮะเป็นงานปั้นนะฮะสถาปัตยกรรมนะฮะงานศิลปะต่างๆนะฮะภาพพิมพ์นะฮะไม่ว่าอะไรอ่ะที่มันให้สุนทรีย์นะฮะก็เป็นเรื่องของศิลปกรรมนะฮะดนตรีกรรมนะดนตรีกรรมก็เรื่องที่เกี่ยวกับเพลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องเป็นทำนองเป็นการเรียบเรียงเสียงประสานนะฮะเหล่านี้เป็นเพลงทั้งสิ้นดนตรีกรรมนะฮะโสตทัศนวัสดุนะฮะก็คืองานที่ประกอบด้วยเสียงและภาพนะฮะเมื่อกี้วรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมนั้นเป็นมาตรฐานตามเบิร์นคอนเวนชั่นนะฮะโสตทัศนวัสดุนั้นเป็นมาตรฐานตามความตกลงโรมคอนเวนชั่นนะฮะโรมจริงๆเราไม่ได้เป็นภาคีหรอกแต่ว่าทริปบอกไว้ว่านะทริปอะกรีเมนต์บอกว่าถ้าเป็นภาคีทริปนั้นก็จะต้องให้ความคุ้มครองกับสิทธิข้างเคียงตามที่โรมบอกนะเพราะฉะนั้นถึงแม้เราไม่เป็นภาคีโรมแต่ทริปมันบังคับอะว่าเราต้องคุ้มครองอย่างที่โรมให้นะฮะที่ภาษากฎหมายเราเรียกว่าแบ็กดอร์ประตูหลังนะฮะนะเป็นแบ็กดอร์นะเป็นการให้คุ้มครองอย่างแบ็กดอร์นะฮะเราก็เลยต้องให้นะฮะการคุ้มครองกับโสตทัศนวัสดุก็คือเช่นวันนี้อัดวิดีโอไปวิดีโอมีเสียงมีภาพนะฮะเหล่านี้นะก็เป็นโสตทัศนวัสดุนะฮะต่อมาภาพยนตร์นะฮะภาพยนตร์ก็เป็นโสตทัศนวัสดุอย่างหนึ่งแต่มันมีเรื่องราวมีพระเอกมีนางเอกประกอบเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเพราะนั้นก็เรียกว่าภาพยนตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นละครทีวีเป็นหนังนะก็เป็นงานภาพยนตร์นะฮะต่อมาสิ่งบันทึกเสียงนะฮะสิ่งบันทึกเสียงก็ได้ครองตามโรมเช่นเดียวกันนะฮะสิ่งบันทึกเสียงก็คือบันทึกไว้แต่เสียงนะฮะไม่มีรูปนะบันทึกแต่เสียงนะโบราณก็เป็นแผ่นเสียงนะกลมๆใหญ่ๆไม่ทราบเกิดทันกันป่ะนะพอถัดมาก็เป็นซีดีนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรอ่ะเทคโนโลยีมากขึ้นนะอัดใส่ตำดงตำไดฟ์นะทำได้ทั้งสิ้นนะฮะบันทึกไว้แต่เสียงนะเราเรียกว่าสิ่งบันทึกเสียงนะฮะต่อมางานแพร่เสียงแพร่ภาพงานแพร่เสียงแพร่ภาพนั้นก็เป็นงานข้างเคียงภายใต้โรมคอนเวนชั่นเหมือนกันนะฮะก็คืองานภาษาอังกฤษเรียกว่า broadcasting workนะฮะ broadcasting work ก็คือถ้าแพร่เสียงอย่างเดียวก็คือพวกสถานีวิทยุอะค่ะนะฮะที่มีคนจัดรายการแล้วเขาก็บอดแคสต์เสียงนั้นออกไปนะฮะถ้าเป็นทีวีก็แพร่ทั้งเสียงทั้งภาพนะฮะหรือถ้าเป็นพวกเคเบิลต่างๆก็แพร่ทั้งเสียงและภาพนะฮะเหตุที่โรมคอนเวนชั่นให้ความครองคนพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ย broadcaster เนี่ยเป็นเพราะว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาสร้างคุณประโยชน์นะฮะให้กับสังคมในแง่ที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะถ้าเราอยากจะไปฟังเพลงนะเราก็ต้องไปตีตั๋วนะสมมุติว่าพี่เบิร์ดเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะเราก็ต้องตีตั๋วเพื่อที่จะไปดูว่าพี่เบิร์ดนั้นเล่นคอนเสิร์ตอะไรที่ไหนถ้าจัดที่หอประชุมก็ต้องนะบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องมากรุงเทพละซื้อตั๋วเข้าไปนั่งดูนะฮะเดี๋ยวนี้ถ้ามันมีเทคโนโลยีการบอร์ดแคสต์เนี่ยนะฮะถ้าพี่เบิร์ดยอมให้บอร์ดแคสต์เนี่ยนะคะเรานั่งดูอยู่ที่บ้านได้นะฮะอาจจะมีทีวีช่องไหนหรือวิทยุช่องไหนเนี่ยแพร่เสียงทีวีก็แพร่ภาพ
และเสียงให้เราได้ฟังนะคะเราก็นั่งดูอยู่ที่บ้านที่สงขลาบ้านที่เชียงใหม่หรืออยู่เมืองนอกนะคะอยู่ LA อยู่ชิคาโกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อตั๋วนะคะมากรุงเทพแล้วนะคะอยู่ที่ชิคาโกเปิดทีวีที่บ้านก็สามารถจะได้ยินได้เห็นพี่เบิร์ดนะคะแสดงคอนเสิร์ตได้นั้นจะเห็นได้ว่าบอดแคสเตอร์นั้นเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้งานของพี่เบิร์ดนั้นแพร่กระจายไปทั่วโลกนะคะเดี๋ยวนี้เรียลไทม์ด้วยซ้ำนะคะในเวลาเดียวกันเลยหรือแข่งขันฟุตบอลโลกอ่ะเห็นไหมคะเราตีอะไรไม่รู้นะเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ได้ดูเราไม่ต้องตีตั๋วนะฮะไปประเทศนั้นไม่ต้องไปซื้อตั๋วเพื่อเข้าไปดูนะฮะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าคนกลุ่มนี้เขาสร้างคุณูปการนะฮะทำให้เราเข้าถึงงานนะฮะเข้าถึงการแสดงเข้าถึงประกวดเทพีสงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะคนกลุ่มนี้ก็เลยมีกฎหมายคุ้มครองนะฮะอันนี้ก็เป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพนะฮะงานพวกนี้นะคะเป็นคาตาล็อกที่บอกไว้แต่กฎหมายก็เผื่อไว้อีกนะในอนาคตว่ามันเกิดจะมีงานชนิดใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตอีกนะที่เราจัดไม่ลงว่ามันจะอยู่ตรงไหนเหมือนที่เคยทะเลาะกันว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควรจะอยู่ที่ไหนกฎหมายไทยก็ผู้ร่างก็ฉลาดนะเขียนเผื่อไว้ว่าหรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะตรงนี้เป็นช่องว่างนะฮะที่เผื่อไว้ในอนาคตว่าถ้ามันไม่เข้าวรรณกรรมไม่เข้านาฏกรรมไม่เข้าศิลปกรรมไม่เข้าข้างบนเนี่ยมันก็จะมาเข้าอันหลังนี่แหละว่าเป็นงานอื่นใดได้นะคะทีนี้การได้มาซึ่งสิทธินะว่าเราจะได้ความครองเมื่อไหร่นะคะกฎหมายก็บอกว่าอันนี้เป็นไปตามเบิร์นคอนเวนชั่นว่าคุ้มครองอัตโนมัตินะคะทันทีที่สร้างสรรค์งานเสร็จนะคะกฎหมายก็คุ้มครองทันทีนะคะไม่ต้องไปจดทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติหรือคาแรคเตอร์เฉพาะของลิขสิทธิ์นะคะไม่ต้องจดทะเบียนแต่กรมทรัพย์สินปัญญานั้นเขามีระบบอันหนึ่งที่ไม่เรียกว่าจดทะเบียนเขาเรียกว่าจดแจ้งนะคะจดแจ้งนั้นมีประโยชน์ไหมมีนะคะมีประโยชน์2อย่างนะคะอย่างที่1ก็คือนะคะเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าเราได้สร้างสรรค์งานเนี้ยนะคะเราเขียนเพลงนี้ขึ้นมีเนื้อหาอย่างนี้นะเราก็ไปจดแจ้งพอต่อมามีศิลปินนะครูเพลงอีกคนนึงนะเขียนเพลงเขียนไงไม่รู้นะเหมือนเราทุกคำเลยนะแล้วก็ไปจดแจ้งเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นหลักฐานพรูฟในเบื้องต้นว่าเราน่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์ตัวจริงไม่ใช่ครูเพลงคนที่2นะฮะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อะที่มันเขียนเหมือนกันทุกคำนะฮะ500คำเพลงหนึ่งเนี่ยเหมือนกันทุกคำนะฮะอย่างเงี้ยมันก็เวลาไปศาลมันก็มีแนวโน้มแหละว่าเราจะชนะนะฮะอันนี้คือหลักฐานเบื้องต้นนั้นนะนะฮะประโยชน์อันที่2ก็คือปัจจุบันเนี่ยมันก็มีนโยบายที่เราเรียกว่าแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนนะฮะหรือที่เรียกกันเก๋ๆเศรษฐกิจสร้างสรรค์บ้างนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกรณีอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สามารถเอาทรัพย์สินปัญญานะฮะไปเป็นหลักประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินได้นะฮะปัจจุบันก็มีสถาบันการเงินนะฮะหลายแห่งเหมือนกันที่รับทรัพย์สินปัญญาเป็นหลักประกันนะฮะเช่นคนที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะก็อาจจะเอาไอ้โปรแกรมเนี้ยนะคะไปเป็นหลักประกันนะคะหรือจะกู้เงินมาทำภาพยนตร์ทำหนังนะคะเช่นภาพยนตร์เรื่องอะไรอ่ะนเรศวรสุริยไทยของท่านมุ้ยท่านก็ใช้เงินสร้างเยอะนะคะท่านก็ไปกู้เงินแล้วท่านก็เอาไอ้ภาพยนตร์เนี้ยค่ะไปเป็นหลักประกันนะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะแบงค์เขาก็จะบอกว่าอ่ะแล้วไปจดแจ้งหรือยังมีเซอร์ติฟิเคตมาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาไหมถ้ามีนะคะเขาก็จะให้กู้แล้วก็ยอมรับไอ้สิ่งนี้เป็นหลักประกันได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะต่อมานะคะอายุการคุ้มครองนะคะอายุการคุ้มครองนั้นเราก็เป็นไปตามความตกลงทริปกับเบิร์นนะคะที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำว่าจะคุ้มครองโดยเฉลี่ยก็คือตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์นะคะแล้วก็จะคุ้มครองไปอีก50ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายนะคะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะของผู้สร้างสรรค์นะคะก็คือผู้สร้างสรรค์มีสิทธิ์อะไรนะคะหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์อะไรนะคะสิทธิ์ประการแรกก็คือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำทำซ้ำก็คือเช่นถ้าเป็นหนังสือนะคะเช่นลอมแพงใช่ไหมคะตอนนี้กำลังดังนะนะคะแต่งเรื่องอะไรคะแต่งเรื่องอะไรคะเอาตอบหน่อยแล้วจะได้ไม่ง่วงน้องๆแต่งเรื่องอะไรโอ้ถ้าไม่รู้นี่แบบตกโลกเลยนะบุพเพสันนิวาสนะคะลอมแพงก็เป็นผู้ประพันธ์และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะคะลอมแพงก็มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำทำซ้ำแปลว่าทำไมคะเอาไปตีพิมพ์นะคะเอาไปตีพิมพ์นะคะปรากฏว่าตีพิมพ์รอบแรกนะคะหลายพันเล่มปรากฏขายดีนะคะแล้วก็มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะเอาไปใส่ในFacebook page อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนเข้ามาดู
หรือไม่ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของรอมแพงในการทำซ้ำนะคะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการดัดแปลงดัดแปลงก็คือเปลี่ยนรูปนะคะเช่นบุพเพสันนิวาสเดิมเขียนเป็นนิยายนะคะต่อมาเอาไปทำเป็นอะไรละครการเปลี่ยนรูปวรรณกรรมไปเป็นละครละครก็คืองานภาพยนตร์อันนี้ก็เป็นการดัดแปลงนะคะละครช่อง33นะที่เราเรียกช่อง3เดิมนะฮะปัจจุบันเปลี่ยนใหม่แล้วเป็น33กับ43นะฮะจะเอาละครบุพเพสันนิวาสเนี่ยมาทำเป็นละครได้นะจะเอาเรื่องนี้มาทำได้ก็ต้องไปขออนุญาตใครก่อนรอมแพงนะฮะปรากฏว่าตอนนี้เขาบอกฮิตมากนะดังไปถึงรัสเซียเมืองจีนนะนะฮะทีนี้รัสเซียกับจีนก็อยากจะอ่านนิยายเรื่องนี้แต่อ่านภาษาไทยออกไหมอะไม่ออกต้องทำไงต้องแปลการแปลก็เป็นการดัดแปลงอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเปลี่ยนภาษาจากภาษาหนึ่งเป็นภาษาหนึ่งก็คือดัดแปลงก็ต้องไปขออนุญาตใครอีกแล้วรอมแพงนะฮะอันนี้เข้าใจอย่างว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์แปลว่าอะไรนะอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ JK Rowling รวยนะฮะเพราะว่ามาขออนุญาตทำหนังก็ต้องอนุญาตได้สตังค์มะได้ของฟรีไม่มีในโลกนะฮะนะฮะก็ได้นะฮะต่อมาจะแปลเป็นภาษาอื่นๆก็ขออนุญาตอีกเช่นกันนะคะอันนี้ทำให้ JK Rowling รวยแล้วก็หวังว่ารอมแพงก็น่าจะได้เศรษฐกิจสร้างสรรค์จากการสร้างสรรค์เรื่องบุพเพสันนิวาสเช่นเดียวกันนะคะต่อมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะคะเผยแพร่ก็คือพอทำซ้ำคือพอตีพิมพ์เสร็จต้องขออนุญาตเผยแพร่ต่อด้วยนะเวลาขออนุญาตนี่ต้องขอให้ครบนะฮะถ้าขออนุญาตทำซ้ำเขาก็บอกอ่ะก็ไปพิมพ์สี่พันเล่มแต่พิมพ์เสร็จขายไม่ได้อ่ะนะฮะเพราะไม่ได้ขออนุญาตเผยแพร่ไว้นะฮะต้องขออนุญาตเผยแพร่ด้วยเผยแพร่ก็คือเอางานนั้นไปทำให้ปรากฏกับสาธารณชนไม่ว่าจะออกฉายทางทีวีนะฮะแพร่เสียงทางวิทยุไม่ทราบเกิดทันไม่สมัยก่อนมันมีละครวิทยุอ่ะนะฮะเกิดไม่ทันใช่ไหมเด็กยุคใหม่นะเด็กยุคใหม่ทันแต่ละครทีวีนะเห็นเสียงได้ยินเสียงเห็นภาพสมัยอาจารย์เด็กๆนั้นมีละครวิทยุนะคะกันตนานี่ก็ดังจากละครวิทยุนะคะเปิดวิทยุก็จะมีคนมาทำเสียงนะฮะเหมือนกับทีวีเนี่ยแต่เราไม่เห็นภาพนะเป็นละครวิทยุนะฮะอันนี้ก็เผยแพร่ต่อสาธารณชนนะคะหรือเอาไปโพสต์บนสื่อออนไลน์นะอันนี้ก็เผยแพร่สาธารณชนอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้รอมแพงโกรธมากนะฮะว่ามีคนเนี่ยนะฮะอาจจะไม่มีความรู้เรื่องลิขสิทธิ์หรือรู้แต่ว่าคิดว่าเจตนาดีจะช่วยได้นะฮะก็เอาหนังสือนวนิยายขาดตลาดก็เลยเอากล้องเนี่ยไปถ่ายรูปนะฮะเห็นว่าถ่ายออกมา795ภาพนะฮะแล้วก็ไปโพสต์บน Facebook นะฮะไอตอนที่ถ่ายก็ทำซ้ำตอนที่โพสต์ก็ทำไมฮะเผยแพร่สาธารณชนนะก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะสิทธิ์ประการต่อมาก็คือสิทธิ์ในการให้เช่านะฮะสิทธิ์ในการให้เช่าเนี่ยมีอยู่แต่เฉพาะกับงาน4อย่างคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สดทัศนวัสดุภาพยนตร์และสิ่งบันทึกเสียงนะคะสิทธิ์ในการให้เช่าเช่นท่านมุ้ยนะคะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยกับนเรศวรนะคะถ้าเราไปซื้อ DVD ม้วนเนี้ยนะคะมาจากร้านนะคะถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ DVD ไม่เถื่อนนะพอเรามาดูที่บ้านเสร็จแล้วเราเบื่อละนะฮะเราก็จะเอาออกให้เพื่อนเช่าได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะฮะเราต้องไปขออนุญาตท่านมวยก่อนนะคะจึงจะออกให้เช่าได้นะคะซึ่งเวลาท่านมวยอนุญาตก็จะต้องแบ่งไอ้ค่าเช่าบางส่วนนั่นแหละให้กับท่านมวยด้วยนะฮะเหตุที่กฎหมายให้ไอ้งาน4ตัวเนี้ยมีสิทธิ์ที่ให้เช่ามากกว่างานอื่นๆเนี่ยเป็นเพราะว่าอายุ commercial life เนี่ยของงานพวกนี้จะค่อนข้างสั้นเช่นหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็จะดังอยู่สักไม่กี่เดือนน่ะนะฮะหลังจากนั้นคนก็ไม่ค่อยอยากจะดูซ้ำละหรือเราดูหนังเนี่ยเราก็จะดูรอบเดียวใช่ไหมฮะเราจะไม่ค่อยดูซ้ำหลายรอบนะคะหรือเพลงหนึ่งเนี่ยนะเพลงก็เป็นสิ่งบันทึกเสียงหนูฮะถามว่าปีที่แล้วอ่ะตอนเดือนเนี้ยเพลงไหนดังเราก็นึกไม่ออกเลยนะเราอยากกลับไปฟังใหม่ไหมก็ไม่ค่อยอยากอ่ะเราก็อยากฟังเพลงที่มันดังตอนนี้มากกว่านะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวอายุ commercial life ของงานพวกเนี้ยจะสั้นนะพอสั้นปุ๊บเขาก็เลยให้สิทธิ์ยาวนะคะสิทธิประการต่อมาก็คือสิทธิในการให้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่นในที่นี้ก็คือการโอนลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็สิทธิประการสุดท้ายก็คืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ตามข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้างบนนี้นะเช่นลอมแพลงนะอยากจะแปลเป็นภาษารัสเซียแต่ลอมแพลงไม่มีความรู้นะก็เลยอนุญาตให้โปรเฟสเซอร์ A ที่เป็นชาวรัสเซียแปลแทนนะซึ่งแน่นอนการอนุญาตอย่างนี้ก็ต้องมีค่าตอบแทนนะที่เราเรียกว่าค่า royalty หรือค่าสิทธิ์นะฮะนั่นเองนะการอนุญาตนั้นภาษาฝรั่งใช้คำว่า licensing นะเราจะได้ยินอยู่เสมอๆนะอันนี้ก็คือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะ
อ่ะจบชนิดที่1 นะคะมาชนิดที่2 นะคะชนิดที่2 นั้นนะคะกฎหมายชื่อว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะฉบับแรกออกปี2534นะคะมีการแก้ไข2รอบนะคะรอบที่2ปี43แล้วก็รอบที่3ปี2559นะคะชื่อบอกว่าเป็นเครื่องหมายการค้าแต่สิ่งที่ได้ความครองภายใต้กฎหมายเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างนะคะอย่างที่1คือเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าก็คือเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าตัวนี้อะไรเอ่ยอะไรฮะโคคาโคล่าโคคาโคล่าเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าคือเครื่องดื่มนะฮะโคคาโคล่านะฮะนะฮะก็คือสิ่งที่ใช้กับสินค้านะคือตราชาวบ้านเรียกยี่ห้อนี่แหละนะฮะตราหรือยี่ห้อนั้นสมัยโบราณนั้นต้องเป็นสิ่งที่มองเห็นนะเช่นโคคาโคล่าเราต้องมองเห็นนะนะปัจจุบันเนี่ยกฎหมายได้แก้ไขฉบับที่3เนี่ยบอกว่าเครื่องหมายนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นก็ได้นะคือเครื่องหมายอะไรฮะเดาดิตอนเด็กๆ เวลาเราอยู่บ้านเราได้ยินเสียงนะฮะเรารู้ละว่าไอศกรีมมาเสียงอะไรไอศกรีมวอลนะฮะเราเห็นมะไม่เห็นแต่พอเราได้ยินเรารู้เลยว่าไอศกรีมยี่ห้อวอลมานะฮะอันนี้ก็คือเครื่องหมายเสียงคือเครื่องหมายที่ไม่ได้ใช้ตาละนะฮะแต่ใช้เสียงในการแยกแยะนะฮะว่าไอศกรีมวอลมาละนะฮะก็เป็นเครื่องหมายได้เหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นรูปร่างรูปทรงของวัตถุก็ได้นะเช่นผู้พันแซนเดอร์ผู้พันแซนเดอร์นี่ใครอ่ะนะฮะผู้พันแซนเดอร์นั้นเป็นรูปนะฮะเป็นนายพันนะของอเมริกานะชื่อแซนเดอร์นะฮะเป็นคนคิดค้นไอ้สูตรไก่ทอดเคนตักกี้อ่ะฟรายชิคเก้น KFC ก็เราจะเห็นรูปผู้พันแซนเดอร์นะฮะเป็นหุ่นตั้งอยู่หน้าร้านอันนั้นก็เป็นเครื่องหมายการค้าของ KFC นะคะแมคโดนัลด์ก็มีอะไรตัวอะไรเหลืองๆนะฮะชื่ออะไรโรนัลด์นะฮะนะฮะตั้งอยู่อันนี้ก็เป็นรูปร่างรูปทรงของวัตถุนะที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้เหมือนกันพอเราเห็นแซนเดอร์ปุ๊บเรารู้เลย KFC นะฮะเราเห็นแซนเดอร์เรารู้เลยว่านี่อะไรนะแมคโดนัลด์นะคะต่อมาชนิดที่2เครื่องหมายบริการอันนี้อะไรเอ่ยแล้วคุณท้าฟ้านี่อะไรการบินไทยการบินไทยที่ขายอะไรขายบริการนะฮะบริการอะไรคะขนส่งนะฮะขนของขนคนนะฮะเพราะฉะนั้นบริการต่างกับสินค้ายังไงสินค้านั้นเราต้องมองเห็นจับต้องได้เช่นน้ำดื่มเห็นใช่ไหมว่าเป็นน้ำนะนะเราก็ใช้ดื่มใช้กินนะฮะสบู่ตาอะไรอ่ะสมัยอาจารย์นกแก้วนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อให้หรูขึ้นแพลลอตนะฮะนะฮะให้อินเตอร์ขึ้นนะฮะเราเห็นใช่ไหมเราจับต้องได้นะฮะไอศกรีมเราก็จับต้องได้นะฮะแต่บริการนั้นจับต้องได้ไหมฮะจับต้องไม่ได้นะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่เราใช้นะฮะเราคอนซูมนะฮะเราใช้บริการขนส่งนะฮะเราไปไม่สบายไปหาหมอใช้บริการไหมบริการทางการแพทย์นะฮะให้บริการทางการแพทย์ตราของโรงพยาบาลต่างๆนะฮะ อยากจะไปเที่ยวไปซื้อเงินไปที่ไหนธนาคารนะฮะบัวหลวงธนาคารอะไรกรุงเทพนะเป็นตราอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นเครื่องหมายบริการนะฮะใช้กับบริการนะฮะต่อมาเครื่องหมายรับรองนะฮะเครื่องหมายรับรองนั้นเป็นเครื่องหมายที่ใช้รับรองสินค้าและบริการของคนอื่นไม่ใช่ของตัวเองนะเมื่อกี้การค้ากับบริการนั้นของตัวเองนะนะฮะแต่อันเนี้ยเครื่องหมายรับรองใช้รับรองสินค้าหรือบริการของคนอื่นอันนี้เครื่องหมายอะไรคะมีใครร่วมสมัยกับจันบ้างอ่ะอันเนี้ยถนัดสีชวนชิมน้องๆรู้จักไหมไม่รู้จักถนัดสีนั้นเป็นพ่อใครเป็นคุณพ่อของคนที่ใครหมึกแดงน้องๆรู้จักมาหมึกแดงพอรู้นะหมึกแดงนั้นมีความถนัดเรื่องการทำอาหารนะก็จะไปชิมถ้าชิมว่าร้านไหนอร่อยก็จะให้เครื่องหมายนะหมึกแดงชวนชิมนะหมึกแดงนั้นเป็นลูกของคุณชายถนัดสีนะคุณชายถนัดสีนั้นเป็นคุณพ่อมีความสามารถอย่างเดียวกันคือทางทำอาหารแล้วก็ชิมอาหารนะสมัยก่อนคุณชายถนัดสีนั้นถ้าชิมร้านไหนอร่อยก็จะให้นะเครื่องหมายถนัดสีชวนชิมนะฮะแล้วก็มีคำว่าเชลเชลนั้นเป็นสปอนเซอร์ให้คุณชายไปชิมนะคะนะฮะก็มีตาคู่กันนะข้างล่างเขียนเชลชวนชิมข้างบนเป็นลายเซ็นถนัดสีนะฮะอันนี้เป็นเครื่องหมายรับรองนะฮะต่อมานะฮะเครื่องหมายร่วมเครื่องหมายร่วมก็คือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันอันนี้อะไรเอ่ยนะฮะตาช้างของเครือซีเมนต์ไทยเครือซีเมนต์ก็จะมีบริษัทลูกอยู่เยอะ
นะคะเป็นวิสาหกิจของไทยนะคะแล้วก็มีบริษัทลูกอยู่หลายบริษัทแต่ว่าถ้าใช้ตาช้างใช้คำว่า SCG นั้นก็แปลว่าเป็นเครือเดียวกันนะคะการได้มาซึ่งสิทธิ์เครื่องหมายทั้งหมดที่พูดมา4อย่างเนี่ยต้องจดทะเบียนจดกับใครคะกรมไหนอะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงอะไรคะกระทรวงพาณิชย์นะคะอายุการคุ้มครองนะคะอายุครอง10ปีต่อครั้งนะคะแล้วก็ต่ออายุได้นะคะ10ปีต่อครั้งแล้วก็ต่ออายุได้นะคะขณะที่เมื่อกี้ลิขสิทธิ์ต่อไม่ได้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะนะคะพอหมดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสมบัติสาธารณะเช่นปัจจุบันเนี่ยงานของสุนทรภู่เรื่องพระภัยมณีเป็นไงคะกลายเป็นสมบัติสาธารณะแล้วนะคะมันไม่อยู่ในอายุครอง ของแล้วสมบัติสาธารณะก็แปลว่าเป็นสมบัติของมวลมนุษยชาตินะคะสุนทรภู่เป็นสมบัติของมวลมนุษยชาติขณะเดียวกันนะคะโมนาลิซาก็กลายเป็นสมบัติของมวลมนุษยชาติที่เรานั่งๆกันอยู่เราก็เป็นเจ้าของนะคะโมนาลิซาเช่นเดียวกันนะคะนะคะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวคืออะไรนะคะก็คือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านะคะสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนเช่นโคคาโคล่าเมื่อกี้นะคะบอกว่าจดทะเบียนกับอะไรเครื่องดื่มนะคะน้ำดื่มโซดาน้ำหวานนะถ้าจดไว้อย่างนี้เขาก็จะมีสิทธิ์ใช้คำว่าโคคาโคล่ากับสินค้าที่เขาบอกนะฮะสมมุติว่าโคคาโคล่าบอกว่าใช้เฉพาะกับพวกเครื่องดื่มนะฮะไม่ได้ใช้กับปูนซีเมนต์นะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของบริษัทโคคาโคล่าก็ใช้ได้กับเฉพาะเครื่องดื่มนะฮะจะไปใช้ติดกับปูนซีเมนต์ไม่ได้ถ้ามีคนอื่นนะฮะผลิตปูนซีเมนต์นะฮะแล้วก็ใช้คำว่าโคคาโคล่ากรณีเนี้ยนะฮะเขาก็ไม่ละเมิดบริษัทโคคาโคล่านะฮะแต่อาจจะไปขอจดโคคาโคล่ากับปูนซีเมนต์ของตัวเองไม่ได้นะฮะเพราะว่าโคคาโคล่านั้นเป็นสิ่งที่กฎหมายเรียกว่าเวลโนนมาร์กเป็นเครื่องหมายที่แพร่หลายแล้วนะฮะแพร่หลายทั่วไปนะฮะเป็นเครื่องหมายเวลโนนน่ะที่มีชื่อเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นแม้ว่าไอ้ตัวเจ้าของเนี่ยเขาไม่ไปจดกับประเภทอื่นนะแต่เราก็ตอนที่เราใช้เนี่ยเราไม่ละเมิดเพราะ exclusive right หรือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเขาเนี่ยครอบคลุมเฉพาะสิ่งที่เขาจดตอนที่เราใช้เนี่ยเราไม่ละเมิดก็จริงแต่พอเราจะไปจดเนี่ยกรมทรัพย์สินเขาไม่รับนะเขาบอกว่าเดี๋ยวสาธารณชนจะสับสนนึกว่าโคคาโคล่าเนี่ยทำปูนนะฮะแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายที่ไม่แพร่หลายนะเช่นอาจารย์ผลิตน้ำพริกขายนะไปจดไว้กับน้ำพริกนะน้ำพริกตาแม่อรพันธ์นะฮะนะฮะปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออรพันธ์เหมือนกันนะฮะทำก่อสร้างนะฮะแล้วก็ผลิตปูนขายเขาก็สามารถจะจดปูนนะฮะตาแม่อรพันธ์ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าถือว่าอยู่คนละลายกันนะฮะกรมทรัพย์สินเขาก็รับจดได้ทั้งสองเจ้าเพราะสินค้าผู้สาธารณชนจะไม่สับสนนะเวลาไปซื้อปูนนะก็รู้ว่าของเจ้าโน้นนะฮะถ้าซื้อน้ำพริกก็รู้ว่าของเจ้านี้นะอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยมันไม่สับสนกันไม่ละเมิดกันนะฮะแต่เขาโคคาล่านั้นแม้ไม่ละเมิดแต่ถ้ามันเป็นเวลโน้นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะเขาก็จะไม่รับจดให้คนหลังนะคะแค่ไหนเรียกเวลโนนไม่เวลโนนนั้นต้องไปพิสูจน์นะฮะให้กรมทรัพย์สินเห็นให้ศาลเห็นนะว่าอันเนี้ยเวลโนนไหมสาธารณชนเห็นแล้วรู้ไหมนะคะอันนั้นคือ เรื่องของเครื่องหมายการค้านะคะต่อมากฎหมายฉบับที่3นะคะก็คือสิทธิบัตรนะคะสิทธิบัตรนั้นกฎหมายคือพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522มีการแก้2รอบเช่นเดียวกันนะคะรอบที่1นะคะก็คือแก้เป็นฉบับที่2ปี35แล้วก็รอบที่3นะคะแก้เมื่อปี2542นะสิ่งที่ได้คุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรเนี่ยนะคะก็จะคุ้มครองอยู่นะคะสองอย่างใหญ่ๆอย่างที่หนึ่งนะคะเรียกว่าการประดิษฐ์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า invention นะคะการประดิษฐ์นั้นนะคะโทษทีกลับไปเมื่อกี้นิดนึงเครื่องหมายการค้าเมื่อกี้นั้นเป็นมาตรฐานตามปารีสกับตามตัวความตกลงทริปนะคะตัวสิทธิบัตรก็เหมือนกันเป็นไปตามปารีสกับเป็นไปตามทริปนะคะinvention หรือการประดิษฐ์นั้นแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะอย่างที่1เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์หรือเรียกว่า product นะคะ product patent นะคะอันนี้อะไรเอ่ยรูปเล็กไปนิดนึงนะคะกังหันน้ำอะไรเอ่ยใช้พัฒนานะคะกังหันน้ำใช้พัฒนานั้นเป็นสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเป็นเครื่องมือบำบัดน้ำเสีย
นะคะเป็นเครื่องบำบัดน้ำเสียนะคะถ้าเอาไปติดตั้งไว้ในแหล่งน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะหมุนนะคะแล้วก็ทำให้ออกซิเจนเนี่ยนะคะเข้ามาแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยบำบัดน้ำนะคะทำให้น้ำเสียเนี่ยกลายเป็นน้ำดีได้โดยใช้ออกซิเจนนะคะอันนี้ก็เป็น productนะคะเป็นการประดิษฐ์นะคะที่ใหม่นะคะแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงนะคะกรณีนี้เราก็เรียกว่าเป็น product patent นะคะ product นั้นต้องเป็นสิ่งที่มองเห็นนะคะนะคะมองเห็นจับต้องได้นะเช่นกังหันน้ำใช้พัฒนาอันที่สองนะคะเราเรียกว่าเป็นการประดิษฐ์ชนิดกรรมวิธีที่เราเรียกว่า process patent นะคะ process patent นั้นเป็นprocess เป็นกรรมวิธีนะซึ่งเรามองกรรมวิธีไม่เห็นนะเช่นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อีกแล้วท่านคิดกรรมวิธีในการทำอะไรอันนี้อะไรฝนเทียมนะฮะกรรมวิธีการทำฝนเทียมนะฮะนั่นก็คือกรรมวิธีในการทำให้ฝนตกลงมาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายนะฮะด้วยการใส่สารเข้าไปนะฮะสารอะไรบ้างก็เยอะแยะไปหมดนะอันนู้นอันนี้อันนั้นนะฮะที่ท่านบอกว่าเลี้ยงให้อ้วนนะฮะเวลาท่านบรรยายเวลาเขียนคำขอเนี่ยท่านบอกว่าให้เอาสารเข้าไปเลี้ยงให้อ้วนคือเลี้ยงให้เมฆเนี่ยอ้วนเพราะอ้วนมันก็จะนะหนักใช่ไหมฮะก็ลงมาลอยต่ำนะฮะแล้วก็ใช้เครื่องบินเนี่ยเข้าไปโจมตีแอตแทกก็คือใช้สารทำความเย็นเนี่ยเข้าไปซ้ำเข้าไปอีกทีนะฮะแล้วมันก็เลยหนักมันก็เลยตกลงมากลายเป็นฝนในพื้นที่เป้าหมายนะคะอันนี้ก็คือกรรมวิธีในการนะฮะเป็นกรรมวิธีใหม่นะฮะที่ทำให้มีประโยชน์กับสังคมนะฮะเราก็เรียกว่าเป็น process patent นะคะกรรมวิธีอ่ะทีนี้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีสมัยโบราณเนี่ยที่เขาบอกว่าจะได้สิทธิบัตรเนี่ย1จะต้องมีความใหม่นะฮะ2จะต้องมีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงนะฮะแล้วก็3นะจะต้องประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้พอเอา3ข้อที่มาตั้งเนี่ยบอกจะได้สิทธิบัตรเนี่ยคนไทยก็ทำไม่ค่อยได้นักเพราะมันจะติดข้อ2อะขั้นตอนการประดิษฐ์ของคนไทยนั้นไม่ค่อยสูงนักเพราะเทคโนโลยีเราไม่ค่อยสูงนะฮะถามว่าเราทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ใช้งานได้เยอะไหมเยอะนะฮะแต่ขั้นตอนการประดิษฐ์เราสูงไม่เยอะนะเราก็ติดพอไปขอสิทธิบัตรทีไรก็ไม่ได้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฉบับที่2เมื่อกี้เนี่ยนะคะก็เลยมีการแก้ไขนะฮะให้มีช่องทางอีกช่องหนึ่งเรียกว่าอนุสิทธิบัตรนะฮะอนุสิทธิบัตรนั้นลดนะคุณสมบัติลงเหลือแค่2ข้อคือ1ใหม่แล้วก็2ใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมนะพาณิชยกรรมได้ขั้นตอนการประดิษฐ์ไม่ต้องสูงนะเช่นรถอีแตนรู้จักไหมฮะรถอีแตนเด็กๆนะฮะก็คือรถยนต์นะที่ใช้ในการเกษตรนะฮะเป็นรถที่ใช้เครื่องกลนะฮะเข้ามาแต่พออันเนี้ยมันเป็นสิ่งใหม่นะฮะที่ไม่เกิดไม่เคยมีมาก่อนนะฮะก็คือเป็นรถนะฮะเล็กๆเนี่ยค่ะที่ไม่ใช่รถขนาดใหญ่นะเป็นรถเล็กๆนะฮะที่ใช้กันในท้องนาเนี่ยฮะแล้วก็ใส่เครื่องยนต์ที่เป็นเหมือนกับเครื่องยนต์รถยนต์เนี่ยเข้าไปนะฮะทำให้เกษตรกรที่มีรายได้ไม่เยอะเนี่ยนะฮะได้ใช้รถอีแตนนะฮะได้นะฮะก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันก็ไม่ควอลิฟายสำหรับสิทธิบัตรแต่มันก็เป็นอนุสิทธิบัตรได้นะฮะหรืออาชีวะของบ้านเราเนี่ยก็จะมีนะฮะคิดค้นเครื่องปั้นลูกชิ้นนะแทนที่จะใช้มือปั้นนะเครื่องปั้นลูกชิ้นพอไปดูสิทธิบัตรก็แหมไม่เข้านะขั้นตอนการประดิษฐ์มันไม่สูงนะเครื่องนี้ไม่ได้ไฮเทคอะไรนะฮะแต่มันก็ใช้ประโยชน์ได้ก็คือเอามาปั้นลูกชิ้นนะฮะเพราะในกรณีอย่างเงี้ยนะฮะมันก็สามารถที่จะไปขอเป็นอนุสิทธิบัตรได้นะคะพอมีอนุสิทธิบัตรแล้วคนไทยก็ได้ใช้ประโยชน์จากกฎหมายสิทธิบัตรมากขึ้นนะคะต่อมาแบบที่2นะคะที่กฎหมายคุ้มครองนะคะก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะสังเกตเรียกว่า industrial design นะคะการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นนะคะก็คือการออกแบบที่เน้นในเรื่องของความสวยงามนะคะออกแบบตัว product นะคะออกแบบตัว product นะที่เน้นสวยงามเช่นการออกแบบรูปร่างรูปทรงของโทรศัพท์มือถือนะฮะออกแบบรูปร่างลูกทรงของรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะฮะรูปร่างของขวดน้ำหอมนะฮะนะฮะรูปทรงของขวดน้ำหอมสวยๆนะฮะไม่ทราบน้องๆรู้จักไหมฮะขวดน้ำหอมชองพอโกเทียเนื้อออกมาถ้าเป็นของผู้ชายมันก็เป็นรูปร่างผู้ชายนะฮะของผู้หญิงก็เป็นรูปเชฟผู้หญิงนะมีเอลคอร์ดอะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นก็เป็นindustrial design นะฮะindustrial design นั้นนะฮะกฎหมายไทยนั้นอยู่ในสาขาของสิทธิบัตรนะฮะแต่ในต่างประเทศนั้นบางทีมันเป็นกฎหมายต่างหากนะคะ
อ่ะการได้มาซึ่งสิทธิ์เหล่านี้ต้องจดทะเบียนนะคะจดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะอายุการคุ้มครองถ้าเป็นสิทธิบัตรใหญ่นะคะก็จะมีอายุคุ้มครอง20ปีนะคะตั้งแต่วันที่ไปยื่นคำขอนะคะไม่ใช่วันที่ได้นะวันที่ยื่นนะคะอนุสิทธิบัตรจะมีอายุสั้นกว่านะคะก็คืออายุรอบแรก6ปีนะคะต่ออายุได้2ครั้งครั้งละ2ปีก็คือ6บวก2บวก2อายุรวมคือ10ปีนะคะขณะที่สิทธิบัตรใหญ่20นะคะอันที่3นะคะถ้าเป็น industrial design หรือการออกแบบ product เนี่ยก็จะมีอายุคง10ปีนะคะพอหมดอายุคงแล้วงานก็จะกลายเป็นสมบัติของสาธารณะเช่นเดียวกันนะคะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะถ้าเป็น product patent นะคะเช่นกังหันน้ำใช้พัฒนาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็จะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการผลิตนะคะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการผลิตกังหันน้ำนั้นนะคะใช้นะกังหันน้ำนั้นขายมีไว้เพื่อขายเสนอขายนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรนะคะนั่นก็คือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการขายนะเสนอขายนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งตัวกังหันน้ำนะคะเพื่อจะเอามาขายนะคะต่อมาสิทธิบัตรในกรรมวิธีนะคะตัว process patent ก็มีสิทธิ์แต่เพียงเพียวเดียวในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรนะเช่นพระเจ้าอยู่หัวเมื่อกี้ท่านมีสิทธิบัตรใน process ทำฝนหลวงท่านก็มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะในการใช้process นั้นนะคะแต่อันนี้นับเป็นอันนี้เล่ากันฟังนะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะว่าแม้ว่าท่านจะเป็นที่กฎหมายบอกว่าท่านมีสิทธิเพียงผู้เดียวนะแต่ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมากทีเดียวนะคะไม่ว่าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็ขอนะคะพระราชทานนะคะสิทธิบัตรในการใช้กรรมวิธีนะคะท่านจะพระราชทานฟรีเสมอไม่แต่เฉพาะในประเทศไทยนะคะในประเทศแห้งแล้งนะคะต่างประเทศเช่นจอร์แดนนะคะหรือประเทศแอฟริกาที่มีความแห้งแล้งก็มาขอพระราชทานท่านนะว่าจะขอprocess ของท่านในการทำฝนหลวงนะคะไปใช้ที่ประเทศนั้นท่านก็พระราชทานฟรีเสมอนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าสิ่งประดิษฐ์ของท่านนั้นเป็นคุณูปการนะครับไม่เฉพาะกับประเทศไทยนะกับมวลมนุษยชาติที่เดียวนะอันนี้ก็เป็นความภูมิใจของคนไทยนะนอกจากสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ก็มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการผลิตใช้ขายมีไว้เพื่อขายเสนอขายหรือนำเข้ามาในราชจักรนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรด้วยนะคะถ้า process นั้นทำให้ได้มาซึ่งตัว product นะคะเช่นสมมุติอาจารย์คิดค้นกรรมวิธีนะคะในการทำน้ำทะเลให้กลายเป็นนมช็อกโกแลตได้โอ้โหนะคะขายดีแล้วทีนี้นะคะอาจารย์ก็มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ process นั้นนะคะในการทำน้ำทะเลให้เป็นนมช็อกโกแลตนะคะยิ่งไปกว่านั้นไอ้นมช็อกโกแลตที่ได้มาจากกรรมวิธีเนี่ยนะคะอาจารย์ก็มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ขายมีไว้เพื่อขายเสนอขายช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตนั้นนะคะซึ่งนมช็อกโกแลตนั้นก็ได้มาจากไอ้ process ที่ว่านะคะทำมาจากน้ำทะเลเลยนะคะไม่ต้องใช้นมวัวแล้วนะคะถ้าเป็นดีไซน์นะคะถ้าเป็นแบบผลิตภัณฑ์นะคะก็มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้แบบผลิตภัณฑ์นั้นกับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรนะคะเช่นเมื่อกี้ชองพอโคทีเอออกแบบนะคะขวดน้ำหอมนะชองพอก็เป็นคนมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดีไซน์นั้นกับน้ำหอมของตัวเองนะคะนอกจากนี้ก็มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการขายมีไว้เพื่อขายเสนอขายนำเข้ามาในราชจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งน้ำหอมนั้นก็ใช้ดีไซน์ตัวนั้นนะคะเมื่อกี้เราผ่านไป3ตัวแล้วนะคะลิขสิทธิ์นะคะเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรนะคะพูดเติมไปอีกนิดเมื่อกี้พูดถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของโลกนะคะที่มีเปเตนต์เป็นของตัวเองพระเจ้าอยู่หัวหรือพระเจ้าแผ่นดินที่อื่นเนี่ยไม่มีพระองค์ไหนที่มีเปเตนต์เลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะท่านเป็นพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวของโลกที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเยอะมากร้อยกว่ารายการนะคะไม่ว่าจะเป็นงานลิขสิทธิ์นะคะวรรณกรรมของท่านนะคะทองแดงนายอินนะคะหรือเพลงนะคะท่านแต่งเพลงไว้เป็น50กว่าเพลงนะคะแล้วท่านยังมีรูปวาดนะคะศิลปกรรมเนี่ยนะคะอีกจำนวนเยอะมากไม่ว่าจิตรกรรมประติมากรรมนะคะจะเห็นได้ว่างานลิขสิทธิ์ท่านก็มีเยอะมากนะคะเครื่องหมายการค้าท่านก็มีนะคะเครื่องหมายทองแดงนะคะเครื่องหมายอะไรอ่ะ
ของบริษัทสุวรรณชาตินะคะเครื่องหมายเป็นเลข9นะคะบริษัทพัทรพัฒน์นะซึ่งเป็นบริษัทที่พระองค์ท่านเป็นผู้ตั้งขึ้นนะคะท่านก็มีเครื่องหมายการค้าของท่านนะคะนอกจากนั้นสิทธิบัตรท่านก็มีนะคะเยอะมากด้วยนะคะนอกจากฝนหลวงนะคะนอกจากอะไรอย่างเมื่อกี้กังหันน้ำชัยพัฒนานะคะท่านยังมีสิทธิบัตรอื่นๆอีกเยอะนะคะเช่นกรรมวิธีในการแก้ดินนะคะทำให้ดินหายเปรี้ยวนะคะเพื่อที่เพาะปลูกได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยต้องภูมิใจนะคะพระเจ้าอยู่หัวก็รัชกาลที่9นะท่านก็พยายามจะส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยเปลี่ยนสภาพจากการเป็นผู้ใช้ทรัพย์สินปัญญาของผู้อื่นให้เป็นผู้สร้างสรรค์นะคะแล้วท่านก็เห็นว่าการสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่ได้ยากนะคะ encourage ให้เราสร้างสรรค์แทนที่เราจะไป copy ของคนอื่นเขาโดยพระองค์ท่านนั้นก็ทำเป็นตัวอย่างให้เราเห็นนะคะก็อยากให้ผู้สื่อข่าวแล้วก็น้องๆที่จะเป็นผู้สื่อข่าวในอนาคตเนี่ยนะคะได้สื่อไอเดียตรงนี้ออกไปเยอะๆนะคะเพื่อเป็นการสนองนะคะพระราชปณิธานของท่านว่าเราเนี่ยต้องไม่ก๊อปปี้นะคะเราต้องพยายามเป็นผู้สร้างสรรค์แล้วก็เราต้องพยายามส่งเสริมนะคะตัวที่เป็นผลงานของพระองค์ท่านนะคะซึ่งเป็นความภูมิใจของเราออกไปเยอะๆนะคะอ่ะมาชนิดที่4นะคะชนิดที่4แบบผังภูมิของวงจรรวมนะคะแบบผังภูมิของวงจรรวมนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า layout design นะคะของ integrated circuitนะคะกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวมพ.ศ. 2543ถามว่าทำไมเราต้องคุ้มครองเราอยากคุ้มครองไหมเนี่ยจริงๆเราไม่ได้อยากคุ้มครองนะคะแต่เหตุที่เราคุ้มครองเพราะว่าเราเข้าไปเป็นเมมเบอร์ของความตกลงทริปจริงๆเราก็ไม่ได้อยากเข้าอะนะเพราะทริปมันโอ้โหบอกบังคับเยอะนะคะว่าถ้าเป็นเมมเบอร์ทริปแล้วจะต้องนะคะให้ความคุ้มครองกับทรัพย์สินปัญญา 6-7 อย่างเยอะไปหมดนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีแบบผังภูมิของวงจรรวมด้วยนะคะเหตุที่เราไม่ได้อยากเป็นเมมเบอร์ของทริปแต่เราต้องเป็นเพราะว่านะคะWTO เขาบังคับนะคะว่าถ้าอยากเป็น WTO member นะคะต้องเข้าไปเป็นนะคะภาคีหรือต้องไปเป็นเมมเบอร์ของความตกลงทริปด้วยนะคะเราไม่อยากตกขบวนนะคะเพราะถ้าการเป็น WTO member นั้นมันมีผลประโยชน์ในเรื่องการค้าการขายนะคะนะคะเพราะมันเป็นองค์กรที่ดูแลกติกาในเรื่องค้าขายมันมีสิทธิประโยชน์นะคะในระหว่างประเทศคู่ค้าด้วยกันเองประเทศเมมเบอร์ด้วยกันเองนะคะเช่นสิทธิประโยชน์ในเรื่องภาษีนะคะพิกัดอัตราศุลกากรเหล่านี้เราก็เลยต้องอยากเป็น WTO member พออยากเป็นเขาก็จับเรามัดมือมัดไม้นะคะว่าอ้าวต้องไปเป็นนะคะเมมเบอร์ในทริปด้วยนะคะทริปก็บังคับว่าจะต้องมีนะมาตรฐานขั้นต่ำว่ากลับไปประเทศตัวเนี่ยนะต้องไปมีกฎหมายคุ้มครองสิ่งต่อไปนี้นะคะสิ่งต่อไปนี้ก็คือไอ้3อย่างที่ว่าแล้วก็วงจรรวมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวงจรรวมนั้นเราไม่ได้อยากคุ้มครองค่ะแต่ว่ามันต้องมานะคะภายใต้ความตกลงทริปนะคะสิ่งที่ได้รับความครองก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า layout design นะคะก็คือแบบผังภูมินะคะของวงจรรวมแบบผังภูมิก็คือแบบแผนผังหรือภาพที่ทำขึ้นเพื่อให้เห็นถึงการจัดวางเป็นวงจรรวมฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะอ่ะว่าง่ายๆอย่างงี้วงจรรวมนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า integrated circuit เรียกสั้นๆว่า IC เรียกชื่อเล่นๆว่าชิปนะคะชิปนั้นเก็บดีๆนะห้ามทำหายนะคะถ้าทำหายแล้วยุ่งมากเลยนะคะโอเคนะคะชิปนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เป็นอุปกรณ์เล็กๆนะคะที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะเช่นอยู่ในเครื่องซักผ้านะฮะชิปนั้นมันไม่ได้เป็นอุปกรณ์เปล่าๆนะนะฮะในชิปนั้นเนี่ยมันจะทำงานมันจะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทำงานได้คือมันจะทำให้เครื่องซักผ้าทำงานได้เนี่ยมันก็จะต้องมีนะฮะคนที่เรียกว่า layout designer นะ layout designer นั้นมีหน้าที่ออกแบบผังภูมินะก็คือออกแบบนะเป็นเส้นเป็นสายอะไรก็ไม่รู้นะอาจารย์ก็ไปเรียนมาทางเนี้ยนะต้องไปถามพวกวิศวะคอมพิวเตอร์เขานะออกแบบเพื่อให้นะฮะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเข้ามาตามนั้นแล้วก็ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานเช่นถ้าเอาชิปไปใส่ในเครื่องซักผ้าเนี่ยนะมันก็จะมีโปรแกรมในชิปเนี่ยนะฮะบอกว่าถ้าน้ำถึงระดับนี้แล้วเครื่องจะหมุนนะฮะเพื่อทำให้ผ้าสะอาดหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนบนหมุนล่างอะไรก็ไม่รู้นะนะฮะตรงเนี้ยนะฮะชิปมันจะทำงานได้ต้องมี layout designer นะฮะในการออกแบบผังภูมิซะก่อน layout designer ก็บอกว่าเฮ้ยไอเนี้ยการออกแบบเพื่อให้เครื่องไฟฟ้าทำงานเนี่ยนะหรือให้เครื่องฟ้าทำงานเนี่ยโอ้โหต้องใช้สติปัญญานะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งก็มีความตกลงระหว่างประเทศที่อาจารย์สิพิมพ์ว่าเมื่อกี้ขานรับนะฮะก็คือไอ้วอชิงตันทิตตี้เมื่อกี้
นะคะขานรับนะวอชิงตันดิตตี้ก็มีประเทศที่เป็นคนที่เป็นผู้ผลิตชิปอะนะคะเข้าไปเป็นภาคีจำนวนหนึ่งนะคะเยอรมันอังกฤษอะไรกันแคนาดามั้งนะคะญี่ปุ่นนะคะมันก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศคนอย่างประเทศไทยจะไปไหมเราก็ไม่ไปนะเพราะเราก็ไม่ใช่ประเทศที่ผลิตชิปนะคะปรากฏว่าวอชิงตันก็ไม่ค่อยจะเกิดนะคะพอถึงความเจรจารอบของอุรุกวัยนะคะเพื่อที่จะออกมาเป็นความตกลงทริปเนี่ยเขาก็เอาความสิ่งที่เขียนไว้ในวอชิงตันเนี่ยมายัดใส่ในความตกลงทริปนะคะบอกว่าอันนี้ต้องเป็นทรัพย์สินยาอีกชนิดหนึ่งที่คุ้มครองนะคะอันนี้ทำให้เป็นเหตุผลว่าทำไมเราไม่เป็นวอชิงตันแต่เราต้องคุ้มครองแบบผังผูกของวงจรรวมเพราะว่าเขาไปผูกมือผูกไม้แล้วละภายใต้ความตกลงทริปที่เราก็ไม่ได้อยากเป็นแต่ว่าเราอยากเป็น WTO เห็นไหมมันมาเป็นสเต็ปนะต่อโยงกันมาเรื่อยๆนะคะนะคะการได้มาซึ่งสิทธิ์ก็ต้องไปจดทะเบียนเช่นเดียวกันนะคะอายุความครองก็10ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนนะคะหรือนับตั้งแต่วันที่เอาไอ้ตัวชิปนั้นมาหาประโยชน์ครั้งแรกแต่ต้องไม่เกิน15ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่สร้างชิปนะคะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะก็คือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของ Layout Designer ในการทำซ้ำแบบผังภูมิที่ตัวเองได้รับความคุ้มครองนะคะก็คือแล้วดีไซน์ที่ตัวเองออกแบบอ่ะคนอื่นจะมาทำซ้ำไม่ได้นะนะคะนะคะถ้าอยากจะ เขียนให้ชิปเนี่ยทำงานกับเครื่องซักผ้าก็จะต้องมาจ่ายสตางค์ฉันก่อนนะถึงจะ เขียนอย่างนี้ได้นะคะนอกจากนั้นก็มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะขายจำหน่ายโดยวิธีการใดเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่ง1 นะคะซึ่งแบบผังภูมิที่ได้รับความครองก็คือนำเข้าขายจำหน่ายนะคะซึ่งตัว layout design นะคะเลเยอร์ที่2อันนี้มี3เลเยอร์นะเลเยอร์ที่1ก็คือคุ้มครองตัว layout design นะคะเลเยอร์ที่2คุ้มครองตัวชิปนะคะเลเยอร์ที่2ก็คือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการนำเข้าขายจำหน่ายซึ่งตัวชิปและในชิปเนี่ยมันมี layout design อยู่นึกออกมั้ยฮะขั้นตอนที่1ก็คือ layoutขั้นตอนที่2 layout นี่มันอยู่ในชิปนะคะสิทธิ์เพียงผู้เดียวของ layout designer ก็ cover ถึงตัวชิปด้วยนะในการนำเข้ามาแล้วก็ในการขายเสนอขายตัวชิปนั้นเลเยอร์ที่3นะคะคุ้มครองตัว product ซึ่ง product นี้มีชิปแล้วในชิปมี layout design นะคะนั่นก็คือมีสิทธิ์เพียงผู้เดียวในการนำเข้ามาขายหรือจำหน่ายซึ่งตัวเครื่องซักผ้าในเครื่องซักผ้านั้นมีชิปและในชิปนั้นมี layout designนะคะจะเห็นได้ว่าสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในความในกฎหมายเนี่ยจะกว้างมากนะคะจะกว้างทีเดียวนะคะรวมถึงตัว layout รวมไปถึงตัวชิปและไกลถึงตัว product ด้วยนะคะจบชนิดที่4ขึ้นชนิดที่5นะคะชนิดที่5เราเรียกว่าความลับทางการค้านะคะความลับทางการค้านั้นกฎหมายคุ้มครองก็คือพระราชบัญญัติความลับทางการค้า2545มีการแก้ไขไป1ครั้งเมื่อปี458นะคะเป็นฉบับที่2นะคะความลับทางการค้านั้นเกิดขึ้นหรือคุ้มครองภายใต้ความตกลงทริปนะคะภายใต้ความตกลงทริปนะคะบอกว่าเป็นทรัพย์สินสัญญาที่ต้องคุ้มครองนะคะก็เกิดตามพันธกรณีของความตกลงทริปนะคะสิ่งที่ได้รับความครองคืออะไรนะคะก็คือความลับทางการค้าความลับทางการค้าแปลว่าอะไรความลับทางการค้าแปลว่าข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปนะคะและจะต้องมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมความลับเนี่ยจะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความลับนั้นนะคะผู้หญิงคนนี้ใครอ่ะแม่ประนอมนะคะขวดนี้อะไรคะน้ำพริกเผานะคะเราทราบไหมคะว่าน้ำพริกเผาเนี่ยนะคะแม่ประนอมใส่อะไรลงไปบ้างใส่หอมไหมใส่กระเทียมเปล่าใส่พริกกี่เม็ดใส่น้ำปลาไหมใส่เกลือกี่ช้อนเรารู้ไหมเราไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บมันเลยเป็นอะไรคะมันเป็นความลับทางการค้าของแม่ประนอมนะอันนี้อะไรเอ่ยคุณเชียงยี่ห้ออะไรเนี่ยสขอนแก่นสขอนแก่นนะคะคุณเชียงนี่เรารู้ไหมอะว่าเขาใส่อะไรลงไปเท่าไหร่ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสูตรพวกเนี้ยเป็นรายได้เป็นความลับทางการค้าพวกสูตรทำอาหารนะคะถ้าเป็นสิ่งที่มันไม่รู้กันทั่วไปน้ำพริกเผาใครๆก็ขายแต่เราไม่รู้อะว่าเจ้าแม่ประนอมเขาใส่อะไรเจ้าพันท้ายนรสิงห์เขาใส่อะไรกี่เม็ด
นะคะต่างคนต่างมีความลับของตัวเองนะคะอ่ะอันนี้ยี่ห้ออะไรคะเป๊ปซี่นะคะอ่ะเป๊ปซี่ขายน้ำดำนะคะโค้กก็ขายน้ำดำนะคะเอสก็ขายน้ำดำสามยี่ห้อนี้ขายผลิตภัณฑ์สิ่งเดียวกันขายสินค้าอย่างเดียวกันคือน้ำดำนะคะน้ำดำก็คือน้ำอัดลมนะคะน้ำโซดานะคะน้ำหวานที่มีสีดำดำนะคะนะคะสามเจ้าขายเหมือนกันคุณว่าสูตรเดียวกันไหมสูตรเดียวกันไหมไม่นะคะมันรสชาติมันไม่เหมือนกันนะคะรสชาติมันเหมือนกันอันนี้เท่าที่อาจารย์เทสนะคะเช่นโค้กเนี่ยมันจะหวานนะคะมันจะหวานเป๊ปซี่เนี่ยจะหนักซ่านะนะส่วนเอสนั้นจะชืดๆหน่อยนะฮะจะชืดหน่อยนะฮะเหมาะสำหรับคนเรียบๆนะไม่ชอบอะไรที่จัดจ้านนักผู้ใหญ่หน่อยนะฮะเพราะฉะนั้น3สูตรเนี้ยต่างคนต่างมีสูตรของตัวเองนะสูตรพวกนี้นะฮะรู้กันมะไม่รู้นะไม่รู้ทั่วไปนะฮะแล้วเจ้าของสูตรเนี่ยคุณว่าเขาเก็บไว้เป็นความลับมะแม่ประนอมนี่จะมายืนตำน้ำพริกหน้าบ้านมะไม่นะฮะมีคนมาถามว่าคุณแม่ประนอมนะฮะในน้ำพริกนี่ใส่อะไรมั่งแกบอกมะไม่บอกนะฮะถ้ามันครบคุณสมบัติ3อย่างนี้เมื่อไหร่นะฮะ1นะฮะไม่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป2เก็บเป็นความลับแล้วก็3มีประโยชน์ในเชิงมานิดมีไหมล่ะมีไม่งั้นแกจะรวยเหรอนะฮะนะฮะถ้าครบ3อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความลับทางการค้านะฮะ3อย่างนี้ต้องครบนะฮะเรียกว่าเป็นความลับทางการค้านะฮะการได้มาซึ่งสิทธิ์พอมันเป็นความลับต้องจดทะเบียนมั้ยเนี่ยไม่จดนะชื่อมันบอกอยู่แล้วความลับไม่ต้องจดนะนะฮะไม่ต้องจดกฎหมายคุ้มครองอัตโนมัติถามว่าคุ้มครองนานแค่ไหนนะฮะตอบว่านานเท่าที่มันยังมีสภาพเป็นความลับอยู่สิ้นสภาพเมื่อไหร่นะนะฮะก็หมดกันเช่นวันนั้นแม่ประนอมเผลอมีนักข่าวมาชมว่านะฮะโอ้คุณแม่น้ำพริกคุณแม่นี่อร่อยนะตั้งแต่กินมาของคุณแม่อร่อยที่สุดคุณแม่ใส่อะไรไปมั่งอ่ะคุณแม่ลืมตัวเล่าหมดเลยนะใส่เข้าไปเท่าไหร่แปลว่าอะไรละความลับแตกแล้วนะมาก็สิ้นสภาพนะฮะสูตรน้ำพริกก็จะของแม่ประนอมก็ไม่กลายเป็นสิ้นสภาพไม่เป็นความลับอีกแล้วนะคะอ่ะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะฮะคืออะไรสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวก็คือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปิดเผยความลับนั่นก็คือแม่ประนอมก็มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการจะคิดว่าจะเปิดเผยความลับมะจะเปิดหรือไม่เปิดเช่นตอนนี้แม่ประนอมทะเลาะกับลูกสาวลูกเขยวุ่นวายไปหมดแล้วนะแม่ประนอมก็คิดว่าเราก็จะอยู่ไม่เท่าไหร่เราก็รวยแล้วอันนี้สมมุตินะเป็นกรณีศึกษานะฮะเนี่ยไม่ตั้งใจจะพาดพิงใครนะนะก็เลยโกรธมากลูกสาวลูกเขยนะวิธีนะทำลายที่ดีที่สุดคืออะไรเปิดเผยความลับมันซะเลยนะฮะบอกหมดเลยต่อไปนี้นะแม่จะเปิดเป็นวิทยาทานแล้วล่ะว่าน้ำพริกแม่นั้นมีสูตรว่าอะไรมั่งน้ำจิ้มไก่แม่ด้วยแม่จะบอกให้หมดเลยนะวันนี้นะเป็นวิทยาทานให้เป็นสมบัติของแผ่นดินไทยก็แล้วกันนะไม่ต้องเป็นสมบัติประจำตระกูลละนะฮะเพราะนั้นแม่พนมก็มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยนะฮะสิทธิ์ประการที่สองก็คือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ความลับนะฮะในการใช้ความลับนะฮะก็คือใช้สูตรนั่นแหละไปตำเป็นน้ำพริกขายนะฮะเมื่อกี้ชนิดเท่าไหร่ฮะห้าแล้วมะนะฮะอันนี้ขึ้นชนิดที่6นะฮะชนิดที่6ชื่อว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะภาษาอังกฤษใช้คำว่า geographical indication หรือ GI นะฮะ GI นั้นมีกฎหมายคือพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พ.ศ. 2546นะฮะอันนี้ก็เกิดขึ้นตามความตกลงทริปเช่นเดียวกันนะฮะเป็นทรัพย์สินยามยาที่เกิดขึ้นตามความตกลงทริปนะฮะอันนี้อะไรเอ่ยอะไรไข่เค็มนะฮะไข่เค็มที่ไหนดังชายาอันนี้อะไรลูกอะไรเนี่ยสับปะรดสับปะรดที่ไหนดังฮะภูแลนางแลนะฮะนะฮะนะฮะดูนะอะไรคือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือชื่อสัญลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงหรือมีลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าวนะฮะไอตอนที่ทริปเขาคิดว่าอันเนี้ย GI เนี่ยเป็นสิ่งบ่งชี้เป็นทรัพย์สินยาเนี่ยเขาคิดถึงไข่เค็มเรามะ
ไม่อ่ะตอนเขาเจรจากันค้าที่เมืองนอกเขาจะคิดถึงไข่เค็มหรือมันไม่ใช่อ่ะเขาคิดถึงอะไรอันนี้อะไรอ่ะแชมเปญนะฮะแชมเปญนั้นเป็นสปาร์กิ้งไวน์นะฮะคือไวน์ที่มันฟู่ๆอ่ะนะฮะนะฮะเป็นสปาร์กิ้งไวน์ไวน์ที่ฟู่ๆที่ไหนดังแชมเปญแชมเปญอยู่ที่ไหนในประเทศฝรั่งเศสนะฮะเขาบอกว่าสปาร์กิ้งไวน์ที่ทำจากเมืองแชมเปญเนี่ยมันรสชาติเลิศกว่าที่อื่นเลิศกว่ายังไงเขาบอกกินแล้วแหมมันนุ่มนวลลิ้นอย่างงอนอย่างนี้นะฮะอาจารย์ก็ไม่เคยรับประทานนะฮะใครอยากลองไปลองดูนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าชื่อแชมเปญใช้กับสปาร์กิ้งไวน์แล้วราคาหรือคุณค่าเนี่ยมันจะมากกว่าสปาร์กิ้งไวน์ที่ทำกับที่อื่นนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าแชมเปญจึงมีมูลค่านะฮะเช่นเดียวกันไข่เค็มชายาพอบอกว่าไข่เค็มชายาปุ๊บราคามันจะแพงกว่าไข่เค็มที่ทำกับที่อื่นนะฮะถามว่าไข่เค็มชายาวิเศษกว่าไข่เค็มอื่นตรงไหนทราบไหมฮะทราบมา มันวิเศษกว่าไข่เค็มอื่นตรงไหนเขาบอกว่ามันอร่อยกว่าตรงไหนอ่ะไข่ของนะฮะไข่ของไข่เค็มชายาเนี่ยนะฮะไข่มันจะแดงแล้วมันก็จะมันกว่าไข่เค็มที่ทำจากที่อื่นถามว่าทำไมนะที่อื่นหมักไม่ดีเหรอหรือไงนะเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเป็ดที่ชายาเนี่ยนะฮะจะไปกินเปลือกหอยนะฮะชนิดหนึ่งแล้วหอยชนิดเนี่ยไม่มีที่อื่นมีเฉพาะที่ชายาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์พิเศษคือความเค็มไม่ใช่ความเค็มความมันความแดงเนี่ยมันมาจากเปลือกหอยอาจารย์เดาว่ามันคงมีแคลเซียมบางชนิดนะคะที่ทำให้มันมีคาแรคเตอร์พิเศษนะฮะแล้วภูมิภาคอื่นไม่มีนะนะฮะมีเฉพาะที่นั่นเพราะฉะนั้นไอ้คาแรคเตอร์พิเศษพวกนี้ลักษณะเฉพาะเนี่ยมันมีอยู่ในเฉพาะแหล่งภูมิศาสตร์ชายาเท่านั้นนะคะเพราะนั้นมันเลยทำให้ไข่เค็มชายานั้นมันมีคาแรคเตอร์ต่างจากนะคะไข่เค็มที่ทำจากที่อื่นนะที่หมักจากนครปฐมหมักตรงตลาดสำย่านมันก็จะไม่มีคุณสมบัติเช่นนั้นนะคะเหล่านี้เราเรียกว่า GIการได้มานะฮะซึ่ง GI ก็คือต้องไปจดทะเบียนนะฮะต้องไปจดทะเบียนนะฮะปัจจุบันกรมทรัพย์สินปัญญาก็พยายามนะฮะที่จะให้นะฮะแต่ละจังหวัดเนี่ยมี GI เป็นของตัวเองนะฮะให้ครบทั้ง70กว่าจังหวัดนะฮะแต่ละจังหวัดพยายามมี GI ของตัวเองซึ่งปัจจุบันก็มีเยอะแล้วนะคะมีเพียงไม่กี่จังหวัดนะที่ยังไม่มี GI เป็นของตัวเองนะคะอายุการคุ้มครองนะคะก็นานตราบเท่าที่มันยังมีสภาพอย่างนั้นอยู่นะถ้ามันสิ้นสภาพเช่นไข่เค็มชายาสิ้นความแดงสิ้นความมันเมื่อไหร่นะคะกรรมการเขาก็จะเพิกถอนนะกรรมการในที่นี้ก็คือกรรมการคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ธรรมศาสตร์เขาก็จะเพิกถอนนะคะไข่เค็มชายาออกจากการเป็นสินค้า GI นะคะเวลาตรวจทะเบียนนี้ต้องอธิบายนะคะว่าคุณสมบัติพิเศษนั้นคืออะไรนะต้องอธิบายว่ามันยังไงมันแดงแบบไหนนะคะใครเป็นคนมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการที่จะใช้คำว่าชายาในการที่ใช้คำว่าแชมเปญนะหรือในการที่ใช้คำว่าสับปะรดพูแลนะคะคนที่จะใช้ได้ก็คือคนที่เป็นผู้ผลิตสินค้านะคะซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้านั้นนะคะหรือเป็นผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับสินค้านั้นนะคะก็จะมีสิทธิ์ใช้ตัวนั้นนะคะเช่นกาแฟนะคะดอยตุงกาแฟดอยช้างนะคะคำว่ากาแฟดอยช้างนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะเป็น GI ชนิดหนึ่งนะคะเพิ่งเป็นข่าวไปเร็วๆนี้นะคะGI นั้นนะคะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะที่ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายนั้นนะคะสามารถที่จะใช้ได้นะคะคือพูดง่ายๆก็คือต้องเป็นคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้นั้นหรือคนที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้านั้นนะเช่นกาแฟดอยช้างนั้นเป็นกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกอยู่แถวบริเวณดอยช้างนะคะเขาบอกดินกับอากาศทางนั้นแล้วก็น้ำทางนั้นนะมันจะทำให้กาแฟอาราบิก้านั้นค่อนข้างจะหอมกว่ากาแฟอาราบิก้าที่ทำจากที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ดอยช้างนะคะแล้วก็ปลูกกาแฟอาราบิก้าแล้วก็ได้คุณสมบัติเหมือนกับที่ไปขึ้นทะเบียนไว้นะทุกคนที่ผลิตสินค้าแล้วได้คุณสมบัติเหมือนที่เขาขึ้นทะเบียนไว้นะจะใช้คำว่ากาแฟดอยช้างได้ในฐานะที่เป็นสินค้า GI ตรงนี้ทันไหมคะทันนะถ้าอาจารย์ปลูกกาแฟอยู่แถวพัทลุงจะใช้คำว่ากาแฟดอยช้างได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าคุณสมบัติมันไม่ใช่ละนะฮะโอเคอย่างไรก็ตาม
นะคะมันมีบริษัทอันหนึ่งชื่อบริษัทดอยช้างนะคะมีตัวเลขอ่ะ2500ก็แล้วกันนะอาจารย์จำตัวเลขไม่ได้รู้สึกจะเป็นเลขฝรั่ง19 something นะคะบริษัทดอยช้างเนี่ยเขาก็ไปจดทะเบียนเหมือนกันนะคะเขาจดทะเบียนอะไรคะเขาจดทะเบียนศีรษะคนอันนี้เห็นไหมเป็นรูปศีรษะคนก้าวมวยนะหน้าตาคล้ายๆชาวเขาอะนะคะนึกออกไหมคะนะเป็นรูปศีรษะคนก้าวมวยนะคะแล้วก็มีคำว่าดอยช้างคอฟฟี่นะคะวันที่บริษัทนั้นไปจดเทสมาร์กเนี่ยนะคะคำว่ากาแฟดอยช้างยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น GI นะคะเมื่อยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น GI เราก็ไม่ได้ถือว่าเป็น GI นะคะในยุคนั้นนะกฎหมาย GI ยังไม่มีนะคะกรมทรัพย์สินปัญญาก็รับจดทั้งเครื่องหมายนะคะก็คือทั้งท่อนที่เป็นรูปภาพหัวคนและท่อนที่คำว่าเป็นกาแฟดอยช้างนะคะทันนะเพราะวันนั้นยังไม่มี GI แต่ถ้าวันนี้จะมีคนไปจดเนี่ยนะคะคำว่ากาแฟดอยช้างจดไม่ได้ละเพราะกฎหมายเครื่องหมายการค้าบอกว่าสิ่งที่เป็น GI แล้วเอามาจดไม่ได้นะคะเพราะนั้นพอกาแฟดอยช้างกลายเป็น GI ก็จดไม่ได้แต่บังเอิญบริษัทเนี้ยมันจดก่อนหน้านะจดก่อนหน้าก็แปลว่าจดได้แต่นะฮะแต่นะฮะกรมทรัพย์สินบอกว่าวันนั้นยังไม่เป็น GI นะดอยช้างนั้นเป็นชื่อภูเขาทางภาคเหนือนะฮะชื่อภูเขานั้นนะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นะฮะเราเรียกว่า geographical name นะฮะเขาจะไม่ให้คนใดคนหนึ่งนะฮะใช้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะฮะนั่นก็คือกรมทรัพย์สินก็ต้องให้สละนะฮะบอกว่าบริษัทดอยช้าง19อะไรเนี่ยนะฮะจะใช้ไอ้เครื่องหมายการค้าเนี่ยต้องใช้หัวคนคู่กับคำว่าดอยช้างคอฟฟี่แล้วก็นะฮะจะห้ามคนอื่นใช้คำว่าดอยช้างในฐานะเป็น geographical name เนี่ยไม่ได้นะคนอื่นก็มีสิทธิ์ใช้คำว่าดอยช้างได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ทันไหมฮะนะฮะทันนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อาจารย์จะผลิตนะฮะ อะไรอะสบู่ดอยช้างนะฮะสบู่อรพันธ์นะฮะจากดอยช้างนะฮะอาจารย์ไปขอจดเทสมาร์กได้ไหมได้นะฮะเพราะว่าคำว่าดอยช้างนั้นเป็น geographical name แต่อาจารย์ห้ามคนอื่นไม่ให้ใช้คำว่าดอยช้างไม่ได้ทันไหมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นในเครื่องหมายตรงนี้มันมีทั้งเทรดมาร์คคือรูปหัวคนนะฮะมีทั้ง geographical name คือดอยช้างนะและมีทั้ง GI นะคือกาแฟดอยช้างมันมี3ตัวนะนะหัวคน stand alone เนี่ยเครื่องหมายการค้านะฮะgeographical name ห้ามคนอื่นใช้ไม่ได้คือชื่อภูเขานะฮะชื่ออะไรกะชื่ บางละมุงนะฮะอ่ะอย่างเงี้ยเป็น geographical name นะฮะอย่างเงี้ยนะฮะห้ามคนอื่นใช้ไม่ได้นะฮะใครๆก็ใช้ได้นะฮะชื่ออะไรอ่ะชื่อสอขอนแก่นเมื่อกี้เห็นมั้ยนะฮะคนอื่นจะไปจดอรพันธ์ขอนแก่นมั่งได้มั้ยได้นะฮะแต่ว่านะฮะคําว่าขอนแก่นเราใช้คนเดียวไม่ได้นะต้องใช้คู่อรพันธ์ขอนแก่นถ้าจดขอนแก่นคําเดียวได้มั้ยไม่ได้นะฮะต้องมีประกอบกันนะฮะเขาก็จะยอมให้จดทั้งคำแต่เขาจะสละสิทธิ์ท่อนที่เป็น geographical name นะฮะส่วนคำว่ากาแฟดอยช้างเดี๋ยวนี้จดได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะมันกลายเป็นอะไรไปแล้วฮะเป็น GI ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เวลาเสนอข่าวท่านก็นะฮะแยกทีละท่อนนะฮะนะฮะว่าท่อนที่เป็น trademark ก็ trademark นะฮะท่อนที่เป็น GI ก็คือกาแฟดอยช้างนะคะส่วน geographical name นั้นก็คือเป็นชื่อภูมิศาสตร์ของสถานที่ชื่อจังหวัดชื่อประเทศอะไรประมาณเนี้ยนะฮะแปลว่าคนหนึ่งคนใดใช้ไม่ได้นะฮะนะฮะคือหวงกันไว้คนเดียวไม่ได้อะต้องให้คนอื่นใช้ด้วยตามทันนะคะนะฮะนะฮะอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดนั้นนะฮะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีอยู่นะฮะบอกไม่ได้ว่าในอนาคตมันจะมีเพิ่มไหมนะฮะทรัพย์สินยานั้นมันเป็นสิ่งสมมุติอ่ะนะคะอย่างที่จารย์สุพิมพ์เล่าไปแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะคะมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันไม่เหมือนกับเรามีน้ำดื่ม1ขวดเราเป็นเจ้าของน้ำดื่ม1ขวดนะฮะแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของตราสิงห์นะฮะตราสิงห์นั้นเป็นของบริษัทสิงห์นะฮะเราเป็นเจ้าของโคคาโคล่า1ขวดแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายโคคาโคล่านะคะแยกให้ออกนะระหว่างสินค้ากับสินค้ามันเป็นทรัพย์นะฮะกับสิ่งที่เป็นทรัพย์สินปัญญานะฮะเอาตัวอย่างง่ายๆ
สมมุติเรารวยมากนะคะเราไปซื้อรูปวาดของอาจารย์จักรพันธ์โปรสยกิจนะคะรู้จักใช่ไหมคะท่านอาจารย์จักรพันธ์โปรสยกิจนะคะเด็กๆรู้จักป่ะถ้าไม่รู้จักเฉลิมชัยรู้จักไหมคะเฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์นะคะคุณเฉลิมชัยนั้นเป็นศิลปินใหญ่นะคะท่านก็วาดรูปนะคะพอวาดรูปปุ๊บนะคะก็เอามาประมูลขายนะคะสมมุติว่ารูปวัดล่องขุ่นนะคะแล้วก็เอารูปวัดล่องขุ่นเนี่ยนะคะวิหารขาวเนี่ยประมูลขายเศรษฐีชื่อกอไก่นะคะประมูลซื้อไปได้นะเศรษฐีชื่อกอไก่ก็เป็นเจ้าของอะไรเจ้าของรูปภาพในฐานะเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้นะเป็นเจ้าของรูปภาพก็เอาไปตั้งโชว์ที่บ้านได้ในห้องรับแขกนะฮะอวดใครๆว่าประมูลมา10ล้านนะฮะนะพอถึงวันขึ้นปีใหม่เศรษฐีก็แหมประมูลไปแล้วตั้ง10ล้านนะใช้คุ้มหน่อยลงมือพิมพ์รูปนั้นนะฮะขายเป็นสกสได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะนะเพราะว่าความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในรูปวาดรูปวาดเป็นงานชนิดไหนฮะงานจิตกรรมสาขาลิขสิทธิ์นะฮะเห็นไหมเริ่มใช้ได้แล้วนะนะฮะโอเคเป็นงานลิขสิทธิ์สาขาจิตกรรมนะฮะยังเป็นของใครอยู่ฮะยังเป็นของอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่นะฮะยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นสิทธิในการทำเป็นสกสก็คือการทำซ้ำพิมพ์สกสก็คือทำซ้ำก็คือเอารูปนั้นนะฮะที่เป็นจิตกรรมเอามาพิมพ์อีกรอบหนึ่งนะฮะพิมพ์เป็นสกสนะฮะเป็นสิทธิ์ของเฉลิมชัยนะคะแล้วสิทธิ์ในการเอาสกสที่พิมพ์ไปขายก็คือสิทธิ์ในการอะไรคะเผยแพร่ต่อมหาชนก็ยังเป็นของอาจารย์เฉลิมชัยอยู่เศรษฐีที่ประมูลได้ไปก็ได้แต่เป็นเจ้าของรูปวาดทางกายภาพเท่านั้นนะนะคะไม่ได้แปลว่ามีสิทธิ์ในการจะไปทำซ้ำเป็นสกสเนี่ยไม่ได้ทันไหมคะหรือกรณีของคุณรอมแพลงนะคะพิมพ์นิยายขายเราไปซื้อนิยายมานะคะนะฮะแล้วเรานะฮะมีสิทธิ์อะไรในตัวนิยายนั้นบ้างอ่านนะฮะขายต่อได้มั้ยอ่านเบื่อแล้วขายต่อได้ป่ะได้ขายอะไรขายตัวเล่มนะฮะขายหนังสือนะฮะในฐานะที่เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวหนังสือเนี่ยขายต่อได้นะฮะแต่เราจะไปอนุญาตให้สำนักพิมพ์นะฮะอุ๊ยคุณลมแพงพิมพ์ขายไม่ทันนะฮะเอาเล่มเนี้ยไปพิมพ์ได้เลยนะฮะไปเอาจากสำเนาของเรานี่แหละได้มั้ยไม่ได้เพราะเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่กับใครคะอยู่กับคุณลอมแพงนะฮะท่านนะฮะแยกออกนะฮะระหว่างสิ่งที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ในฐานะทรัพย์สินกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาตามทันนะคะโอเคนะฮะถึงตรงนี้ค่ะที่อธิบายมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องคุ้มครองเพราะว่าเรากระโดดเข้าไปเป็นนะฮะภาคีในความตกลงนะระหว่างประเทศฉบับไหนก็แล้วแต่ที่เขากำหนดมาตรฐานไว้แล้วเราจ้ำเข้าไปเนี่ยเรากระโดดเข้าไปเราก็ต้องกลับมามีกฎหมายภายในของเราคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆซึ่งในโลกนี้มันก็จะมีมาตรฐานอยู่ตามที่ท่านอาจารย์สิบิบบอกนะฮะเบิร์นนะฮะดูในเรื่องการคุ้มครองลิขสิทธิ์นะคะอะไรกันปารีสดูในเรื่องสิทธิบัตรนะฮะในเรื่องเทรดมาร์คทริปมีเยอะมากนะ6 7 8ตัวดังที่ว่าไปเมื่อกี้นี้นะคะในอนาคตอาจจะมีตัวอื่นอีกก็ได้นะคะแล้วถ้าเราเข้าไปเป็นภาคีเนี่ยเราก็ต้องไปมีกฎหมายภายในคุ้มครองนะสิ่งเหล่านั้นด้วยนะคะถึงตรงนี้ไม่ทราบใครมีคำถามอะไรมั้ยคะในท่อนที่เกี่ยวกับอาจารย์บรรยายก่อนที่จะเชิญท่านอาจารย์สิพินขึ้นมานั่งคู่กันแล้วก็เปิดฟลอร์ให้เป็นคำถามโดยทั่วไปถ้าไม่มีเชิญท่านอาจารย์สิพิมพ์ขึ้นมานั่งด้วยกันเลยค่ะเชิญคำถามได้เลยค่ะเรายังมีเวลาหรืออยากกลับบ้านแล้วเชิญเลยค่ะท่านช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าท่านชื่ออะไรจากไหนค่ะกดค่ะกดตรงปุ่มอะค่ะถ้าเจ้าหน้าที่มีไมค์ลอยไหมคะสวัสดีครับชยานนท์จากอสมทครับจะขอให้อาจารย์บรรยายเรื่องแต่ยูสเพิ่มเติมนิดนึงครับอ๋อ
พราะว่าตอนเนี้ยในมุมของสื่อมวลชนเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ไปใช้ได้โดยที่ไม่เป็นการละเมิดคืออย่างที่ได้นำเสนอไปนะคะว่าจริงแนวคิดของกฎหมายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยคือไม่ได้คืออย่างแรกเนี่ยคือเป็นการตอบแทนผู้ที่คิดสร้างสรรค์มาขึ้นนะคะก็คือให้เขาได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาคิดขึ้นอย่างเต็มที่นะคะทีนี้แนวคิดเรื่องของ Fair Use ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยก็ควรที่จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมด้วยนะคะก็คือให้สังคมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงในระหว่างที่เขายังได้สิทธิ์ในการคุ้มครองอยู่นะคะซึ่งกรอบของการใช้ Fair Use เนี่ยถ้าครูกรอบใหญ่ๆสั้นๆก็คือว่าเป็นการกระทำที่จะไม่กระทบสิทธิ์หรือไม่กระทบสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของสิทธิ์เนี่ยควรจะมีควรจะได้เกินสมควรนะคะซึ่งในแต่ละกฎหมายแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีการกำหนดเรื่องของข้อยกเว้นเอาไว้นะคะซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์อรพันธ์จะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์สิพิมพ์บอกนั่นก็คือเป็นฟิโลโซฟีนะคะหรือเป็นปรัชญาของทรัพย์สินปัญญานั่นก็คือกฎหมายจะคุ้มครองให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวไปก่อนนะฮะและให้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะ50 ปีบ้าง10 ปีบ้างก็ว่าไปนะตามที่เห็นเมื่อกี้ให้ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแต่ในช่วงระยะเวลานั้นนะคะกฎหมายก็เปิดโอกาสให้สังคมนะคะได้ใช้งานนั้นฟรีได้นะคะถ้าอยู่ในขอบเขตของ Fair Use นะคะ Fair Use นั้นต้องจำไว้นะว่าเป็นช่องแคบไม่ใช่ช่องกว้างนะคะนะคะเป็นช่องแคบช่องแคบก็คือต้องใช้งานในลักษณะที่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินปัญญาเกินสมควรนะคะดูตัวอย่างเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะFair Useในกฎหมายก็จะเขียนหน้าตาอย่างเงี้ยนะว่าต้องไม่กระทบกระเทือนนะคะถึงการแสวงหาประโยชน์เกินสมควรอะไรประมาณเนี้ยแต่กฎหมายเขียนไม่ได้หรอกว่าเอาไปได้ปริมาณกี่รูปกี่แผ่นกี่หน้านะคะกี่ชิ้นกฎหมายเขียนไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเขียนในกฎหมายเนี่ยมันจะตึงเกินไปนะคะไม่มีประเทศไหนเขาเขียนกันในกฎหมายเขาก็จะเขียนหลักแค่เนี้ยนะคะแต่มันก็จะมีตัวช่วยนะคะเช่นกรมทรัพย์สินปัญญาของเราเนี่ยก็จะมีคู่มือการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะออกมารู้สึกจะมี3ตัวนะฮะอันที่1คู่มือการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับการเรียนการสอนนะฮะอันที่2คู่มือการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับการรายงานข่าวนะฮะแล้วก็อันที่3นะฮะคู่มือการใช้ลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งตรงเนี้ยเราเรียกภาษาเทคนิคง่ายๆว่า Fair Use Guideline ถามว่าไกด์ไลน์ใช้กฎหมายมั้ยคำตอบก็คือไม่ใช่นะฮะไม่ใช่แปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะฮะคำตอบสุดท้ายศาลเป็นคนบอกว่าที่ไปหยิบของเขามาใช้เนี่ยแฟร์หรือไม่แฟร์ผิดหรือไม่ผิดถ้าเป็นแฟร์ยุทธก็ไม่ละเมิดเป็นข้อยกเว้นนะฮะแต่ถ้าไม่แฟร์นะฮะอันแฟร์เมื่อไหร่ก็ละเมิดละศาลจะเป็นคนบอกคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ศาลแต่แฟร์ยุทธนั้นช่วยได้นะฮะเป็นเกราะป้องกันเบื้องต้นคล้ายๆเราไปเที่ยวทะเลแล้วเราลงเรือนะฮะเขาให้ใส่ชูชีพไม่ได้แปลว่าใส่ชูชีพแล้วจะไม่จมจะไม่ตายนะฮะบางทีมันจมมันตายแต่ว่ามันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะใน Fair Use นั้นเขาจะกำหนดปริมาณนะฮะที่แนะนำไว้นะฮะพยายามเกาะตามที่เขาแนะนำไว้แล้วกันเวลาไปศาลเราก็บอกว่าเราเชื่อที่กลุ่มทรัพย์สินบอกนะเป็น Fair Use นะฮะศาลก็จะหนักไปในทางน้ำหนักเอียงมาทางเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะนะฮะตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าเป็นงานวรรณกรรมในลิขสิทธิ์นะคะถ้าเป็นงานวรรณกรรมนะคะคุณสามารถเอางานวรรณกรรมเนี่ยนะคะถ้าเป็น100แก้วนะคะสามารถเอาไปได้1เดี๋ยวนะเอาไปได้ 10% แต่ไม่เกิน 1,000 คำเข้าใจมั้ยฮะแล้วแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่ากันไม่ใช่จำนวนมากนะบอกแล้วมันเป็นช่องแคบนะแล้วแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่ากันนะฮะอันนี้คือหลักนะฮะที่เขาแนะนำนะฮะปริมาณนี้มันก็ใกล้เคียงกันกับต่างประเทศนะฮะกรมทรัพย์สินเขาคงไม่นึกคิดเขียนตามใจนะก็ไปดูว่ากฎหมายฝรั่งว่ายังไงนะฮะกฎหมายประเทศอื่นว่าไงตัวเลขจะอยู่ประมาณเนี้ย 10% แต่ไม่เกิน 1,000 คำนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเสนอข่าวว่าวันนี้ลอมแพงออกนิยายใหม่นะฮะนะฮะแล้วก็มีข้อความว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างนะหรือจะติชมวิจารณ์ว่าลอมแพงเขียนหนังสือดีดีนะถ้าบอกแค่นี้เสนอข่าวแค่นี้คนอ่านก็หงุดหงิดดียังไงอ่ะไม่เห็นตัวอย่างเลย
นะคะท่านก็สามารถยกมาได้นะคะเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงติชมวิจารณ์นะคะนะคะก็เอามาได้ 10% แต่ไม่เกิน 1,000 คำนะฮะนิยายของรอมแพงรู้สึกมี795หน้า 10% แปลว่า70หน้าใช่ไหมไม่ใช่70หน้านั้นเกิน 1,000 คำแปลว่าท่านเอาไปได้ 1,000 คำอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถ้าเป็นรูปนะฮะจากหนังสือหรือจากแมกกาซีนเนี่ยถ้าเป็นรูปนะเป็นงานศิลปกรรมเนี่ยเอาไปได้ไม่เกิน1รูปต่อหนังสือ1เล่มหรือต่อแมกกาซีน1เล่มนะฮะอันนี้คือ fair use นะฮะอะไรกันถ้าเป็นการเสนอข่าวจำตัวเลขไม่ได้ไม่เกินกี่วินาทีไม่รู้อะนะฮะถ้าเป็นการเสนอแบบข่าวเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับอะไรเงี้ยไม่เกินกี่วินะฮะอย่างนี้เป็นต้นเช่นบอกว่าวันนี้พี่เบิร์ดออกเพลงใหม่นะฮะมันก็ต้องมีเพลงใหม่สักหน่อยเพลงใหม่พี่เบิร์ดเพลงใหม่พี่ตูนนะฮะแต่ไม่ใช่เปิดให้ฟังทั้งเพลงทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยมันก็เยอะไปนะคะวัตถุประสงค์ในการใช้แฟร์ยูสก็ต้องดูเหมือนกันว่าวัตถุประสงค์อะไรเช่นเพื่อการเสนอข่าวนะคะเพื่อการเรียนการสอนเพื่อการวิจัยนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อการอะไรประโยชน์ในการพิจารณาคดีของศาลนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะไม่ใช่ว่าเพื่อหนังสือของรอมแพงที่ดีนะขาดตลาดนะเราก็เลยไปถ่ายแล้วกันแล้วก็ขึ้น Facebook เราก็แล้วกันนะถือว่าเป็นแฟร์ยูสไหมนะฮะใช้สอยส่วนตัวก็เป็นแฟร์ยูสได้แต่มันต้องเป็นปริมาณพอสมควรนะฮะพอสมควรนั้นแค่ไหนนะฮะก็กลับไป 1,000 คำนะฮะไม่เกิน 1,000 คำหรือ 10% นะฮะปรากฏว่าในข่าวนะฮะเอามาหมดเลยนะประมาณ795หน้านะฮะถ่ายก็มาหมดนะฮะอันนี้แม้ว่าจะใช้สอยส่วนตัวแต่ปริมาณมันเกินนะฮะพอปริมาณมันเกินมันก็ถือว่าไม่ใช่แฟร์ยูสนะฮะนึกออกไหมฮะอันนี้ก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์นะฮะเรื่องของเทสมาร์กนั้นไม่มีแฟร์ยูสนะฮะเราบอกเราติดยี่ห้อโคคาโคล่าหน่อยแล้วกันนำมาขายที่คณะนิติศาสตร์ได้ไหมฮะไม่ได้อะนะฮะเทสมาร์กนั้นไม่มีแฟร์ยูสนะฮะนะฮะเทสมาร์กไม่มีแฟร์ยูสเพราะว่ามันใช้กับสินค้าและสินค้ามันต้องใช้กันในการค้าขายนะเราบอกมาเราผลิตน้ำดำนะฮะแหมขายกันในวงเล็กๆนะฮะขายเฉพาะที่คณะเนี่ยไม่ขายนอกคณะนะฮะหาเงินเข้าคณะนะฮะขอใช้ยี่ห้อโค้กแล้วกันไม่ได้นะฮะน้ำดื่มคณะเรามีตารอจุฬานะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนะในเทสมาร์กไม่มีแฟร์ยูสนะฮะสิทธิบัตรมีแฟร์ยูสนะฮะหลักการก็ทำนองเดียวกันนะฮะใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องยาก็ประโยชน์ในการเตรียมยาเฉพาะลายนะคะของหมอนะคะเช่นคนไข้คนนี้ป่วยเป็นโรคอะไรอะโรคแปลกๆที่เขาไม่มียาขายกันในท้องตลาดนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยโรคสมมุติเป็นโรค ABC ก็แล้วกันนะโรค ABC เนี่ยคนไม่ค่อยเป็นกันนะคะบริษัทยาเขาก็เลยไม่ได้สั่งยารักษาโรค ABC เข้ามาขายในท้องตลาดบังเอิญคนไข้คนนี้เป็นโรค ABC นะคะแล้วถ้าจะรอสั่งยาที่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยถูกสิทธิบัตรเนี่ยจากอเมริกาเข้ามาเนี่ยอีก2อาทิตย์ยาจะมาถึงประเทศไทยตายมะใต้แหน่ใต้แหน่นะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็อนุญาตให้มีการนะปรุงยาเฉพาะลายนะเพื่อให้กับคนไข้รายนี้ได้นะแต่ถ้าหมอหรือเภสัชเห็นว่า EABC เนี่ยเดี๋ยวอีกภายใน2อาทิตย์เนี่ยมันจะตายกันเป็นเบื่อนะเลยลงมือทำไว้เป็นกระสอบเลยนะเผื่อเดี๋ยวจะมาหาอีกนะเราไม่ต้องปรุงใหม่นะเราก็จะเอาอีกกระสอบเนี่ยขายอย่างเงี้ยมันก็เกินสมควรไปนะฮะอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นFair Use ในช่องของสิทธิบัตรนะคะเมื่อกี้มีอะไรฮะเครื่องหมายการค้าไม่มีแบบผังภูมิก็มีเหมือนกันนะฮะใช้ในการเรียนการสอนนะคะก็สามารถที่จะทำซ้ำได้นะคะหรือกังหันน้ำสิทธิบัตรนะของพระเจ้าอยู่หัวนะคะคณะวิศวะจะสอนวิธีทำเครื่องวิศวะเครื่องกลนะจะสอนทำกังหันน้ำนะคะก็อาจจะทำซ้ำนะคะก็คือผลิตเครื่องกังหันเนี่ยเรียนแบบของกังหันน้ำใช้พัฒนาได้นะคะเมื่อกี้มีอะไรกันนะตัวเทสซีเครตนะเทสซีเครตก็ไม่มีแฟร์ยูสนะฮะก็เป็นสูตรแม่ประนอมนะฮะทีนี้สงสัยไหมฮะว่าบางทีเนี่ยสูตรน้ำพริกเผาแม่ประนอมเนี่ยนะฮะรสชาติอย่างหนึ่งเราซีซั่วตำไปเนี่ยนะเฮ้ยออกมารสชาติเหมือนแม่ประนอมเลยนะฮะเราจะโดนละเมิดไหมเนี่ยนะฮะโดนไหมนะฮะขึ้นอยู่กับการพิสูจน์นะถ้าเรารสชาติเหมือนแม่ประนอมเราก็ขายแข่งกับแม่ประนอมนะนะฮะ
บ้านติดกันเลยนะฮะเราบอกนะฮะเราไม่ได้ละเมิดประนอมกฎหมายเทรดซีเครตเนี่ยนะคะความรับผิดชอบเขามีเขียนไว้มาตรา1นะคะบอกว่าในกรณีที่สินค้าของเราเนี่ยนะคะมีหน้าตาเหมือนสินค้าทางแม่ประนอมนะคะให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเราละเมิดนะคะเพราะฉะนั้นเราในฐานะจำเลยเนี่ยมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าเราไม่ละเมิดนะคะปกติแล้วเนี่ยคดีเวลาไปศาลเนี่ยคนที่เป็นโจทย์ที่อ้างว่าเขาละเมิดเนี่ยมีหน้าที่ต้องพิสูจน์นะฮะว่าจำเลยละเมิดทีนี้เนี่ยในเรื่องของเทรดซีเครตเนี่ยมันพิสูจน์ยากนะฮะว่าจำเลยละเมิดหรือไม่ละเมิดเขาก็เลยผลักภาระการพิสูจน์กลับไปให้จำเลยนะฮะว่ากฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วกันว่าถ้ารสชาติเหมือนกันเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าละเมิดแม่ประนอมมานั่นก็คือให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไปใช้สูตรของแม่ประนอมนะฮะเพราะฉะนั้นเอเราในฐานะที่เป็นคนที่เป็นจำเลยเนี่ยเราก็จะต้องไปพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเรากับบ้านแม่นอมเนี่ยอยู่กันคนละทิศนะฮะเราไม่เคยรู้จักแม่ประนอมเป็นตัวเป็นตนมาก่อนนะฮะบ้านแม่ประนอมนั้นอยู่แถวนครปฐมมะนะฮะนะฮะบ้านเราอยู่นู่นอ่ะบนดอยตุงที่เชียงรายนะชาตินี้เราไม่เคยลงมานครปฐมเลยนะฮะเราไม่เคยเห็นห้องทดลองห้องปรุงของแม่ประนอมเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะรู้ว่าแม่ประนอมผสมอะไรไปบ้างนะอย่างเงี้ยถ้าศาลเชื่ออย่างที่เราว่าเราก็ไม่ละเมิดแต่ถ้าบังเอิญบ้านเรากับบ้านแม่นอมอยู่ติดกันเลยนะฮะแล้วบังเอิญระหว่างห้องปรุงยาห้องปรุงน้ำพริกแม่ประนอมอ่ะกับห้องนอนบ้านเราอ่ะบังเอิญมากเลยมันมีรูอยู่รูนึงพอดีเลยนะบังเอิญอะไรขนาดนั้นนะฮะอย่างเงี้ยศาลก็จะไม่เชื่อแล้วล่ะว่าไอ้รูนั้นเป็นรูที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะฮะบังเอิญแผ่นดินไหวแล้วเลยมีรูนะฮะอย่างเงี้ยศาลก็ไม่เชื่อนะฮะศาลก็จะออกน้ำหนักว่าอย่างเงี้ยนะเราละเมิดนะฮะถ้าเป็นเทรดซีเครตนะฮะ GI ก็ไม่มีข้อยกเว้นนะฮะนั่นก็คือต้องเป็นคนที่เป็นผู้ประกอบการค้าในคอมมูนิตี้นั้นเท่านั้นนะฮะจึงจะใช้คำว่าไข่เค็มชายาได้เราอยู่ตลาดสำย่านเราทดลองทำไข่เค็มแล้วเราจะใช้ไข่เค็มชายาบอกเป็นแฟร์ยูสก็ไม่ได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น fair use นั้นให้ไปดูรายละเอียดในกฎหมายนะคะเขาจะบอกว่ากรณีไหนบ้างทำได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการศึกษาการวิจัยนะคะอย่างนี้ค่ะนะเพื่อประโยชน์ของทางราชการนะคะอย่างเงี้ยสามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็มันก็จะมีปริมาณเข้ามากำกับด้วยนะคะว่าปริมาณนั้นต้องพอสมควรนะคะไม่ใช่เกินสมควรนะคะคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ศาลนะคะว่าจะแฟร์หรือไม่แฟร์นะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะค่ะนี่ก็ไปดาวน์โหลดได้นะคะที่เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะคู่มือการใช้งานที่เป็นธรรมเป็นไฟล์ PDF นะคะก็เปิดให้ดาวน์โหลดได้ซึ่งจริงก็มีเขาก็จะในนั้นเนี่ยจะระบุเกณฑ์กว้างๆเอาไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างปริมาณสาระสำคัญลักษณะการใช้งานให้ระวังอะไรที่หากำไรเนี่ยค่ะโอกาสที่จะเป็นแฟร์ยูสแทบไม่มีเลยถ้ามีคำว่ากำไรเข้ามานะคะเกณฑ์เขาก็จะมีดูสักประมาณ 3-4 อย่างอะค่ะอย่างที่หนึ่งอะค่ะดูลักษณะว่าเราเอาไปใช้อะไรถ้าเราไปใช้ในการศึกษาวิจัยเนี่ยไม่หากำไรเนี่ยน้ำหนักมันจะหนักไปทางว่าเป็น fair use นะแต่ถ้าเราใช้เพื่อหากำไรเนี่ยน้ำหนักไปทางว่าไม่ใช่นะคะอันที่สองนะเขาดูปริมาณว่าเอาไปมากหรือน้อยนะถ้า795เนี่ยโอ้ล่ะล่ะนะปริมาณมันไม่ได้อะแม้ว่าจะใช้สอยส่วนตัวนะฮะนะปริมาณมันก็ไม่ได้นะปริมาณมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 10% ไม่เกินพันคำไม่เกิน1รูปอะไรประมาณเนี้ยนะฮะต่อมาเขาก็ดูอีกว่ามีการให้เล็กคอกนิชันนะฮะกับเจ้าของเขาไหมเช่นเอาเขามาแต่ไม่ใส่ฟุตโนตให้เขาเลยอ่ะไม่บอกเลยว่าอันนี้ของลอมแพงนะฮะทำประหนึ่งเหมือนกับว่าเราวาดเองเราเขียนเองนะฮะอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกว่าไม่ให้เล็กคอกนิชันนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันต่อมาก็อาจจะดูว่าลักษณะประเภทของงานต้นฉบับงานต้นแบบที่เอาไปถ้าเป็นงานทางวิชาการนะฮะมันก็เป็นธรรมชาติที่มักจะถูกอ้างอิงอยู่เนืองๆนะฮะแต่ถ้าเป็นงานนิยายเนี่ยโอกาสที่จะถูกอ้างอิงหรือโอกาสที่จะถูกใช้เนี่ยมันก็น่าจะถูกใช้เพื่อ fair use เนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ไทยที่ต่ำกว่านะฮะก็จะดูไอ้องค์ประกอบ 3-4 ข้อเนี่ยประกอบกันไปนะคะเว็บไซต์ที่ว่านั้นคือ www.ip.thailand.go.th นะคะกฎหมายที่อธิบายทั้งหมดเขาก็มีอยู่ในนั้นนะคะไปดาวน์โหลดได้นะกฎหมายแต่ละฉบับนะคะน้องๆมีคำถามไหมคะเมื่อกี้ใครยกมือคะเชิญเลยค่ะไม่ติดมีไมค์ลอยไหมคะมีไมค์ลอยไหมอ่ะแผนกไมค์ลอยอ่ะ
ได้ยินไหมคะอาจารย์จอยทองสมศรีจากคณะทันตแพทย์จุฬานะคะอันนี้อาจจะถามอาจารย์เป็นเคสสตัดดี้ว่ามันควรไหมแล้วมันผิดไหมอย่างกรณีละครบุพเพสันนิวาสก็จะเห็นว่าภาพของการเผยแพร่ละครมันออกเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเยอะแยะเลยแล้วสถาบันการศึกษาก็นำภาพอันนี้มาตัดต่อเพื่อเปลี่ยนข้อความประโยชน์ก็คือเพื่อเผยแพร่โฆษณาเช่นเผยแพร่โฆษณาว่าเชิญชวนร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยอันนี้อาจารย์คิดว่าควรทำหรือว่ามีโอกาสจะโดนฟ้องร้องการดัดแปลงอะไรไหมคะอันนี้ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะบอกแล้วว่าคำตอบสุดท้ายไปศาลนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยเราดูซะก่อนว่าวัตถุประสงค์เนี่ยในทางการค้าหากำไรเราอาจจะไม่มีนะฮะอาจจะรอดนะฮะปริมาณถ้าเราเอามาหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พูดไม่ถ้วนปริมาณเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งในการคิดเท่านั้นนะนะฮะว่าหลักก็คือถ้าน้อยเนี่ยไม่ผิดนะฮะแต่มันก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันว่าถ้าไอ้น้อยๆที่เรามาบังเอิญมันเป็นคีย์ของเขานะฮะบังเอิญมันเป็นคีย์หรือมันเป็นหัวใจของเขาเนี่ยนะฮะสมมุติว่าหนังสือที่อาจารย์แต่งเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยมันมีหน้าเด็ดอยู่หน้าเดียวคือหน้านี้แหละนะฮะหน้าอื่นเนี่ยมัน doesn't mean anything เลยนะถ้าได้หน้านี้เป็นหน้าเดียวเนี่ยแปลว่าได้หัวใจละนะฮะหน้านี้แม้ว่าจะเอาไปปริมาณหน้าเดียวมันก็ไม่ได้นะฮะเพราะมันถือว่ากระทบสิทธิ์หรือกระทบหัวใจของเจ้าของนะฮะโอเคเมื่อกี้เรื่องปริมาณหนึ่งเนี่ยอาจจะน้อยก็ต้องดูอีกว่าในเรื่องนั้นน่ะนะฮะภาพนั้นมันเป็นภาพคีย์ของละครไหมที่เขาใช้โปรโมทไหมนะฮะถ้าเป็นนะฮะมันอาจจะไม่รอดนะฮะเอาวัตถุประสงค์อาจจะได้ปริมาณได้แต่เป็นเนี่ยอาจจะไม่ได้นะฮะแล้วก็อาจจะต้องดูว่าไอ้คนทำละครเนี่ยไอ้ภาพคีย์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นภาพที่เขาใช้โฆษณาแล้วถ้าเราเอาภาพนั้นเนี่ยไปใช้นะฮะมันจะกระทบถึงสิทธิ์ในการที่จะได้ค่าอนุญาตของเขาไหมนะฮะสมมุติว่าเป็นรูปสวยมากที่เขากะว่าเขาจะเอาไปโปรโมทสินค้าของเขาเช่นเสื้อยืดนะฮะบุพเพสันนิวาสเขาก็จะเอารูปเบลล่ากับพระเอกชื่ออะไรโป๊ปเนี่ยรูปนี้แหละเขาจะรูปนี้แหละไปทำเป็นสินค้าของเขาหรือจะไปทำเป็นสกส.ขายของเขานะฮะแล้วเราก็ว่ารูปนี้แหละเด็ดสุดแล้วก็เลยไปควักรูปเด็ดเข้ามาเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่รอดนะฮะนะองค์ประกอบข้อนี้ก็อาจจะไม่รอดนะฮะความจำเป็นในการใช้เนี่ยมันเป็นอีกข้อหนึ่งที่น่าจะต้องคิดว่าถ้าเราไม่ใช้รูปจากบุพเพสันนิวาสเนี่ยเราใช้รูปอื่นได้ไหมนะเช่นให้บุคลากรในคณะเนี่ยไล่มาแต่คณบดีนะหัวหน้าภาคยันนิสิตเนี่ยแต่งชุดไทยนะฮะยืนเรียงกันแล้วก็ถ่ายรูปว่าเชิญชวนแต่งชุดไทยทุกวันศุกร์เถิดมันจะเก๋กว่าเอารูปเบลล่ากับนั่นมาไหมนะฮะอย่างเงี้ยศาลเขาก็ต้องใช้นะว่าเอ๊ะคุณทำเองก็ได้นี่ไม่ยากนี่นะฮะแล้วคุณไปใช้ของเขาทำไมนะฮะเหล่านี้มันก็ใช้มาเป็นองค์ประกอบเหมือนกันนะฮะในการที่จะดูนะคะเนื้อออกมาฮะว่าแต่ภาพบังเอิญอันนั้นมันเป็นสิ่งเดียวในโลกอ่ะที่มันไม่มีไม่ได้อ่ะเช่นเราจะอธิบายว่าฟอลคอนเป็นใครนะฮะรูปวาดฟอลคอนมันก็มีอยู่รูปเดียวอ่ะนะฮะเห็นไหมที่เป็นรูปนุ่งชุดยาวๆอ่ะนะฮะหรือรูปตอนที่ราชทูตนะฮะมาถวายสารในพระนารายณ์มันจะมีรูปอื่นไหมให้เราเลือกเป็นพันรูปมันไม่มีอ่ะมันก็เลยจำเป็นต้องใช้รูปนั้นอ่ะในสมมติเราเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์นะเราจะอธิบายประวัติศาสตร์ตอนที่ราชทูตมาถวายนะฮะว่ากิริยาของราชทูตเหมาะสมไหมให้พนาลายล้มตัวลงมาเนี่ยเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยราชทูตเดือดชมองมากหรืออะไรตอนนั้นอะนะฮะควรจะยกไม้สูงกว่านี้ไหมนะฮะอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้รูปนั้นถูกไหมฮะเพราะมันไม่มีรูปพันรูปให้เราเลือกถูกไหมฮะเราจำเป็นต้องใช้รูปนั้นอย่างเงี้ยน้ำหนักมันก็พอได้อยู่นะคะเนอะฮะคือดูหลายอย่างหนึ่งดูความจำเป็นในการใช้ดูวัตถุประสงค์การใช้ดูปริมาณแล้วก็ดูว่าหากำไรไหมแต่ถ้าเราใช้รูปนั้นไปทำมาหากินทุกเวทีนะฮะแล้วพูดทีไรเราได้ตังค์ทุกทีนะฮะอย่างนี้ก็อาจจะเกินสมควรนะถ้าอาจารย์ใช้สอนในห้องเรียนก็คงไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าอาจารย์ใช้ไปหากินทุกเวทีเลยนะฮะรูปนี้มาทุกทีอาจารย์ก็น่าจะต้องจ่ายสตังค์ให้เขาหน่อยไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราอะว่าถ้าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเราแฮปปี้ไหมกับการที่คนอื่นทำอย่างนี้กับเราเนี่ยค่ะ
เชิญต่อเลยค่ะดิฉันนางสาวพัฒนันพนุพงศ์นะคะมาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะจะขอถามอาจารย์ว่าเรื่องขนมบริษัทแห่งหนึ่งอะค่ะคือเขาไม่ได้จดลิขสิทธิ์แล้วคู่แข่งเนี่ยมาลอกเลียนแบบทั้งเรื่องสูตรแล้วก็เครื่องหมายการค้าค่ะบริษัทที่ถูกลอกเนี่ยควรทำอย่างไรคะจะฟ้องได้หรือเปล่าอีกทีขนมทำไมนะคือขนมของบริษัทเนี่ยค่ะเขาไม่ได้จดลิขสิทธิ์ขนมใช้ลิขสิทธิ์ไหมไม่ใช่ขนมเป็นไรสูตรขนมเป็นไรเมื่อกี้ที่เราเรียนสูตรขนมเป็นไรหนูความลับทางการค้าแล้วไงต่อแล้วก็มีเครื่องหมายการค้าค่ะแล้วคนละเมิดนี่เขาละเมิดอะไรก็เหมือนก๊อปเอาสูตรไปอะค่ะไปทำเป็นของตัวเองค่ะก๊อปเอาสูตรแปลว่าอะไรแปลว่าใช้สูตรของเขาหรือเปล่าหรือบังเอิญต่างคนต่างทำสูตรเหมือนกันคือจงใจทำสูตรให้เหมือนจงใจทำสูตรให้เหมือนแปลว่าไปแอบดูเขาหรือเปล่าไปแอบดูเขาเปล่าคะไม่ได้แอบถ้าไม่ได้แอบละเมิดไหมไม่ละเมิดไปใช้สูตรของเขาไหมรู้มั้ยว่าสูตรของเขาคืออะไรรู้ไหมฮะถ้าเราไม่รู้เราจะละเมิดได้ยังไงนึกออกไหมฮะนึกออกไหมฮะถ้าเราไม่รู้สูตรเขาเราทำของเราเองมาเงินออกมาหน้าตาเหมือนกันใช่ละเมิดมั้ยใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ถูกไหมฮะแต่ถ้าเราไปเจาะฝาบ้านก็ดูเห็นว่าเขาแม่ประนอมตำยังไงเราก็เลยตำตามแปลว่าอะไรแปลว่าเราใช้สูตรของแม่ประนอมเพราะเรารู้ถ้าเราไม่รู้เราละเมิดไม่ได้ในเรื่องสูตรคือคำว่าละเมิดก็มีการกระทำที่เราเข้าไปล้วงเข้าไปดูเข้าไปหาข้อมูลจากผู้ที่เป็นเจ้าของอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำขึ้นมาเองอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราบังเอิญผสมกันมั่วๆแล้วได้รสชาติเหมือนกันหรืออาจจะเกิดจากการค้นคว้าโดยอิสระของเราคือเราก็ลองทำของเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันเกิดจากตัวของเราเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่เป็นการกระทำของเราที่ไปทำโดยไม่ชอบไปเอาความลับเข้ามานะคะทีนี้เรื่องสูตรพ้นไปแล้วนะตกลงก๊อปปี้เครื่องหมายด้วยเปล่าเมื่อกี้ที่หนูถามอะก๊อปปี้ด้วยค่ะก๊อปปี้เครื่องหมายเครื่องหมายของเขาเนี่ยใช้กับขนมและไอ้เครื่องหมายของหนูใช้กับอะไรสินค้าของหนูคืออะไรก็ขนมเหมือนกันขนมเหมือนกันแสดงว่าหนูละเมิดไหมละเมิดก็เหมือนกันค้าไหมคะเขาจดทะเบียนเครื่องหมายสมมุติหอนกฮูกไว้กับขนมนะหนูทำขนมอย่างเดียวกันแล้วหนูเอาเครื่องหมายหอนกฮูกเขามาใช้กับขนมของหนูละเมิดไหมละเมิดไหมคะน้องๆละเมิดละเมิดอะไรเครื่องหมายการค้านะคะซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของหนูว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะจากคำถามนี้จะเห็นได้ว่าการที่เรารู้จักซะก่อนว่ามันเป็นอะไรเนี่ยมันสำคัญนะคะมันต้องตั้งหลักก่อนว่าเอาอะไรเข้ามาเอาสูตรขนมก็แสดงว่าเป็นความลับนะคะไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะคะถ้าเอาตราเข้ามาแสดงว่าเป็นเครื่องหมายทางการค้านะคะเมื่อกี้ใครยกมือด้านนู้นค่ะค่ะหนูชื่อนางสาวโสธราพรต่อยสกุลชัยนะคะจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะหนูจะขอถามว่าถ้าสมมุติหนูก๊อปปี้ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยค่ะลงบนแผ่นซีดีค่ะแล้วหนูไปเปิดให้คนที่หูหนวกดูค่ะหนูจะแต่หนูไม่ได้ทำไปเพื่อแสวงหาผลกำไรค่ะหนูจะละเมิดลิขสิทธิ์มั้ยคะแป๊บนึงนะคะมันมีข้อยกเว้นเรื่อง Fair Use อยู่อันหนึ่งนะคะในมาตรา32นะของลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะ32อนุมาตรา9นะคะ32อนุมาตรา9เนี่ยนะคนที่จะทำได้นั้นไม่ใช่คนธรรมดานะต้องเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนั้นๆนะคะเช่นสมาคมคนหูหนวกตาบอดนะคะสมาคมอะไรอ่ะผู้พิการทางอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องเป็นคนกดนั้นจึงจะทำได้นะคะถ้าเราไม่ใช่สมาคมนั้นนะคะเราหวังดีแล้วก็ทำไม่ได้ตามอนุมาตรา9นะคะพออนุมาตรา9ทำไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีช่องนะคะให้ทำได้ที่เรียกว่าเป็น private use หรือใช้สอยส่วนตัวนะคะ
นะใช้สอยส่วนตัวก็คือคนหูหนวกตาบอดนั้นนะคะต้องโดยหลักเนี่ยนะคะใช้สอยส่วนตัวก็คือต้องทำเองนะแต่ถ้าคนหูหนวกตาบอดนั้นทำไม่ได้นะคะคนหูตาบอดก็มาขอให้เราทำเนี่ยได้แต่ต้องเป็นกรณีขอนะไม่ใช่เราเจตนาดีทำให้นะอันนั้นเขาเรียกอะไรเราไม่เข้าข่ายเขายกเว้นนะคะเนี่ยนะคะคนที่จะทำแฟร์ยูสได้ต้องเป็นตัวเองนะนะเช่นอาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์จะถ่ายหนังสือนะคะ 10% ของหนังสือเล่มหนึ่งที่อาจารย์เห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยนะคะมาใช้ในการเรียนการสอนอาจารย์ต้องทำด้วยตัวเองนะคะก็คืออาจารย์ต้องถ่ายเองแต่ถ้าอาจารย์ไม่ว่างนะคะอาจารย์ก็ต้องสั่งให้ผู้ช่วยอาจารย์หรือนิสิตช่วยถ่ายให้เนาะมาแต่ไม่ใช่นิสิตดูแล้วเห็นว่านะคะเอาใหม่ไม่ใช่นิสิตสมมุติว่าฮอนกฮูกเป็นเพื่อนรักของอาจารย์อ่านอันนี้แล้วเห็นว่าดีๆอาจารย์รพันธ์น่าจะเอาไปใช้สอนหนังสือได้ลงมือถ่ายให้อาจารย์นะฮะอันนี้ไม่ได้นะฮะเขาเรียกว่าปรารถนาดีแต่กฎหมายไม่คุ้มครองให้เนื่องมาฮะคนที่จะใช้แฟร์ยูสได้ต้องเป็นตัวคนคนนั้นนะฮะถ้าคุณเองทำไม่ได้คุณไปขอให้คนอื่นทำแต่อินิเชชั่นหรือไอ้ความริเริ่มเนี่ยมันต้องมาจากบุคคลคนนั้นนะฮะไม่ใช่ทำเผื่อนะฮะมันเคยมีคดีอันหนึ่งอะนะร้านถ่ายซีล็อกนะฮะร้านถ่ายซีล็อกตั้งอยู่ข้างมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะฮะก็มหาวิทยาลัยแห่งนั้นเนี่ยใช้ตำราเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ราคาแพงนะฮะร้านซีล็อกแห่งนั้นก็รู้ว่าเดี๋ยวนิสิตเนี่ยจะต้องมาถ่ายแน่ๆนะฮะก็เลยหวังดีนะฮะถ่ายคอยไว้ก่อนเลยนะฮะประมาณเป็นหลายร้อยชุดนะฮะพอเด็กมาก็จะซื้อได้เลยนะฮะวันหนึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นเท็กซ์บุ๊กฝรั่งเนี่ยเขาก็มาจับนะฮะร้านซีล็อกก็สู้ว่าเด็กนักเรียนนะฮะเดี๋ยวเขาก็มาซื้อใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ศาลบอกว่าถ้าเด็กนักเรียนมาสั่งให้ถ่ายเนี่ยต้องมีใบสั่งจากเด็กนักเรียนนะฮะว่าใครคนไหนเป็นนักเรียนจริงไหมนะฮะแล้วถ่ายหน้าไหนถึงหน้าไหนถ้าคุณประกอบอาชีพร้านถ่ายซีล็อกอ่ะเก็บใบนี้ไว้ให้ดีนะเพราะว่าเวลาถูกฟ้องเนี่ยไปศาลเนี่ยจะได้บอกว่าเราไม่ได้ถ่ายโดยพละการนะฮะแต่นักศึกษาที่เขาใช้แฟร์ยูสได้เนี่ยเพื่อการศึกษาวิจัยเนี่ยเขามาขอให้เราถ่ายนะฮะในทางกฎหมายเรียกนักศึกษาว่าผู้ใช้นะฮะส่วนเรานั้นเป็นตัวการหรือเป็นผู้กระทำความผิดถ้าผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากแฟร์ยูสตัวการก็ได้ด้วยแต่บังเอิญในร้านที่หลอกเนี่ยมีผู้ใช้ไหมไม่มีอ่ะตัวเองเป็นตัวการถ่ายเองตัวเองใช้นักศึกษาไหมไม่ใช่ศาลก็บอกว่าเมื่อไม่ใช่ก็ย่อมทำเห็นว่าทำซ้ำเพื่อหากำไรไม่ใช่เรื่องของแฟร์ยูสนะเพราะนั้นถ้าจะทำอะไรอ่ะนะต้องทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือเชื่อว่าไอ้คนๆนั้นเนี่ยที่สั่งเรามาเนี่ยเขาใช้แฟร์ยูสได้เราจึงทำให้เขานะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าปิ้งกันไปรอบๆนะค่ะครับผมขอได้ยินค่ะได้ยินคำถามคือผมอยากจะถามว่านี่ขอเป็นความรู้แล้วกันนะครับอย่างกรณีตามห้างสรรพสินค้าทั้งหลายเนี่ยเป็นอะไรนะบริษัททั้งหลายเนี่ยอันนี้ในความจริงผมไม่แน่ใจว่าผมก็ใจถูกต้องไหมอย่างกรณีสินค้าบางอย่างในห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะมีคอสแบรนด์ค่อนข้างเยอะนี่จะเป็นเรื่องปลากระปิอะไรร้อยแปดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมไม่แน่ใจว่าต่อว่างี้นะคะสมมุติว่านะเครื่องดื่มนะคะยี่ห้อโคคาโคล่าดังนะคะอาจารย์เป็นห้างสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเป็นเจ้าของนะคะอาจารย์ก็เลยผลิตน้ำดำเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำให้รูปร่างใช้สีเนี่ยคล้ายๆของโคคาโคล่านะใช้สีแดงเหมือนกันคล้ายๆโคคาโคล่าใช้แดงขาวอะแต่ยี่ห้อนี่ไม่เหมือนเขาโคคาโคล่าอาจารย์ใช้นะห้างสะดวกซื้อชื่ออรพันธ์นะฮะอาจารย์ก็ใช้ยี่ห้อว่าอรพันธ์เครื่องหมายการค้าก็ไม่ผิดถูกไหมฮะเพราะว่าไม่ละเมิดนะเพราะของเขาโคคาโคล่าของนี่อรพันธ์ไม่เหมือนนะฮะแต่สิ่งที่เหมือนกันเนี่ยนะฮะมันเป็นเขาเรียกรูปรอยการประดิษฐ์นะฮะรูปรอยการประดิษฐ์นั้นนะฮะกฎหมายไทยคุ้มครองภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา
นะคะว่าถ้าเราไปเรียนนะหรือปลอมรูปรอยการประดิษฐ์ของผู้อื่นนะคะกรณีเนี้ยแล้วก็ปลอมในลักษณะที่ทำให้สาธารณชนเนี่ยสับสนหลงผิดได้นะคะกรณีนั้นก็จะมีความผิดนะคะแต่ไม่ได้ผิดในฐานะเทรดมาร์กนะเพราะว่าเทรดมาร์กมันไม่เหมือนอันนี้อรพันธ์อันนี้โคคาโคล่าแต่ถ้ารูปรอยการประดิษฐ์เนี่ยนะคะมันคล้ายนะมันก็จะไปผิดอันนั้นได้มันเคยมีเคสมันเป็นข่าวนะคะแต่ว่ามันไปไม่ถึงศาลนะคะสตาร์บัคกับสตาร์บังเคยได้ยินไหมคะสตาร์บัคเป็นรูปนางเงือกนะคะขายอยู่ในร้านนะคะเครื่องหมายการค้าก็เป็นขาวเขียวอะไรประมาณนี้นะคะมีรถเข็นนะคะอาบังเป็นคนขายขายกาแฟใช้ชื่อว่าสตาร์บังนะคะผิดเครื่องหมายการค้าไหมสตาร์บัคกับสตาร์บังแยกได้ไหมสตาร์บัคสตาร์บังนะคะแยกได้อยู่นะคะว่ามันมีความต่างนะคะนะคะแพ็กเกจอะเหมือนไหมนะคะแพ็กเกจมันก็มีความต่างนะคะอยู่นะคะมันแยกได้คนที่จะกินสตาร์บัคเนี่ยมันไปที่ไหนไปที่ร้านร้านตั้งอยู่ที่ไหนในห้างเราเคยเห็นไหมสตาร์บัคตั้งอยู่แผงลอยหน้ากฤษฎีกาสตาร์บัคแก้วเท่าไหร่ร้อยอัพประมาณร้อยหนึ่งสตาร์บังแก้วเท่าไหร่ยี่สิบสับสนหลงผิดไหมเนี่ยนะคะคนขายสตาร์บัคแต่งตัวไงเอี้ยมดำไงบังแต่งตัวไงนะคะเหล่านี้นะคะก็เป็นตัวที่คือการปลอมเครื่องหมายการค้าปลอมนั้นต้องเหมือนเปียบนะคะเรียนนะคะเวลาเรียนนั้นต้องเรียนทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดนะคะเรียนนั้นต้องเรียนให้สับสนนะถ้าเรียนแล้วไม่สับสนอย่างตาบักตาบังเนี่ยสับสนไหมอ่ะมันไม่สับสนนะคะหรือเรื่องรูปรอยประดิษฐ์ก็เหมือนต้องเรียนรูปรอยประดิษฐ์หรือใช้รูปรอยประดิษฐ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความสับสนนะคะถ้าเห็นแล้วงงว่ะว่าอันนี้อรพันธ์หรือโคคาโคล่านะคะเขาก็จะเอาเกณฑ์วินยูชนนั่นแหละมาเทสว่างงไหมถ้างงก็มีสิทธิ์นะคะในภาษา IP เดี๋ยวเขาเรียก unfair competition นะคะซึ่งใน Paris Convention คุ้มครองนะว่าเครื่องหมายการค้าไม่เหมือนแต่ทำเนี้ยรูปรอยเนี่ยนะคะเป็น unfair competition คือผมชอบอ่านวิทยานิพนธ์นะฮะของปริญญาโทเอกเนี่ยนะคือการอ่านเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าไอ้วิทยานิพนธ์เนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นงานวิจัยที่เขาทำขึ้นมาแล้วเสนอผลงานแล้วกรรมการก็พิจารณาผ่านให้เขาจบอะไรเงี้ยถามว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยเราไปเอาประโยชน์ตรงนี้มาใช้เนี่ยมันผิดในเรื่องลิขสิทธิ์หรืออะไรเปล่าครับขออนุญาตครับใช้อะไรท่านต้องตอบให้ชัดว่าใช้อะไรใช้แปลว่าท่านเอาข้อความของเขาไปเป็นส่วนหนึ่งของงานเขียนท่านหรือใช้อะไรใช้ในแง่ของหนึ่งเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการศึกษานะฮะใช่หมายถึงว่าเอาอะไรไปใช้ประโยชน์ทางศาเอาข้อความเขาไปใช้ใช่ฮะใช่มันก็ขึ้นอยู่กับมันเป็น fair use ไหมฮะถ้าเอาข้อความไปใช้นะฮะถ้าใช้อย่างลิขสิทธิ์นะฮะคือเอาข้อความไปใช้เอาสิ่งที่เขาได้วิจัยเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องทำสินค้าขึ้นมาอย่างเช่นสินค้าโอท็อปเนี้ยมีการวิจัยขึ้นมาเนี้ยครับมันขึ้นอยู่กับว่ามันขึ้นอยู่ข้อที่จริงนะถ้าสิ่งที่เป็นงานวิจัยเขาเนี่ยนะงานวิจัยนั้นมันมีหลายอย่างนะต้องมีหลายอย่างอยู่ด้วยกัน1นะมีลิขสิทธิ์แน่ๆนะคือไอ้งานเขียนเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์นะ2มันอาจจะมีตัวอินเวนชั่นอยู่ข้างในนะฮะมีนวัตกรรมอยู่ข้างในถ้าอินเวนชั่นนั้นขอไปจดเปเทนต์ไว้แล้วท่านไปใช้ท่านก็ไปละเมิดเปเทนต์นี่ออกมานะแต่ถ้าเขาไม่จดเปเทนต์นะฮะมันก็อาจจะเป็น knowledge ทั่วๆไปนะฮะท่านก็เอาไปต่อยอดได้นะฮะไม่ผิดแต่เช็คก่อนนะว่าเขาจดเปเทนต์ไว้นะถ้าเขาจดเปเทนต์ไว้แล้วเช็คอีกว่าอายุการคุ้มครองหมดไหมนะฮะถ้าอายุการคุ้มครองหมดมันก็เป็น work in public domain เป็นสมบัติสาธารณะหรือถ้ายังอยู่ในการคุ้มครองถ้าท่านใช้เพื่อการศึกษาวิจัยนะฮะมันก็อาจจะเข้าข่าย fair use นะฮะเพราะนั้นข้อที่จริงเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าข้อจริงต่างไปนิดนึงเลยนะคะคำตอบมันจะต่างนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเราไม่ใช่ศาลนะฮะสิ่งที่อาจารย์บอกว่าไม่ผิดเนี่ยศาลอาจจะเห็นต่างนะฮะเพราะนักกฎหมายตีความต่างได้นะฮะต้องย้ำนะคะอันนี้ต้องย้ำนะฮะมาบอกว่าอาจารย์อรพันธ์บอกว่าผิดเราทำตามนะฮะแล้วก็ติดคุกแล้วมาโทษกันไม่เกี่ยวนะอาจารย์ไม่ใช่ผู้ใช้นะเชิญค่ะส
มรรัตน์จากอสมทนะคะขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์นะคะอย่างในกรณีที่หน่วยงานหรือสถาบันอย่างเช่นสมมุตินะคะเป็นมหิดลนะคะเปิดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์สมมุติว่าเป็นยาหม่องนะคะคืออบรมให้คนที่เข้ารับการอบรมทำยาหม่องโดยที่บอกสูตรอย่างละเอียดทุกอย่างแล้วผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้แล้วก็นำสูตรนี้ไปผลิตเพื่อที่จะจำหน่ายอันนี้ถือว่าละเมิดไหมคะสูตรยาหม่องเป็นเทรดซีเครตไหมแต่มันยังเป็นอีกไหมคะตอนที่เขาบอกเราแปลว่าอะไรละมันไม่เป็นแล้วนะเขาเปิดเผยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นเทรดซีเครตแล้วเพราะเขาเปิดเผยซะละนะเพราะฉะนั้นเราจึงเอาไปทำต่อได้นะคะแต่ระวังนิดเหมือนกันบางทีเนี่ยเราเป็นไลเซนซีอะนะคะสมมุติว่าแม่ประนอมนะคะขายน้ำพริกที่เมืองไทยรวยล้นนะคะเราเป็นคนลาวนะคะเราก็คนลาวกินน้ำพริกเผาเหมือนกันเนาะนะคะเราก็เลยมาขอสูตรจากแม่ประนอมนะคะว่าจะไปขายที่เมืองลาวนะคะคนละตลาดกันไม่แข่งนะแม่ประนอมอยู่เมืองไทยเราจะไปขายที่เมืองลาวนะคะแม่ประนอมก็ยอมให้สูตรเรามาแต่ในสัญญานั้นตอนที่แม่ประนอมให้เนี่ยให้ไม่ให้ฟรีอยู่แล้วนะนะก็จะต้องเขียนให้ละเอียดว่าอนุญาตให้ผลิตขายในเมืองลาวแล้วสูตรนั้นก็จะต้องเก็บอย่างความลับด้วยนะคะต้องเก็บอย่างความลับด้วยแล้วถ้าหมดอายุสัญญาแล้วนะเช่นให้เป็น10ปีพอถึงปีที่11สูตรนี้ต้องห้ามใช้อีกนะนะต้องคืนกลับมาที่แม่ประนอมนะไอ้ที่จดไว้ต้องทำลายเอกสารอะไรก็ว่าไปนะอันเนี้ยเป็นกระบวนการที่เจ้าของความลับต้องรักษาไว้อย่างความลับนะต้องใช้มาตรการอย่างความลับไม่ใช่ว่าเราให้ไลเซนส์ใครไปนะเราไม่คุมต่อเขาก็ไปปล่อยนะอย่างเงี้ยแสดงว่าความลับเราก็จะหายนะแล้วเราก็ไม่ได้เข้าข่ายว่ารักษาอย่างความลับนะเราต้องทรีตอย่างคอนฟิเดนเชียลหรือคนมาดูงานโรงงานแม่ประนอมเนี่ยให้เข้าไปดูถึงห้องตำไหมอะนะห้องที่ใช้ผสมใช้ตำน้ำพริกเนี่ยห้ามให้เขาเข้ามาดูนะฮะไม่ใช่ให้เขาเข้ามาดูได้อย่างเงี้ยก็ต้องรักษาไว้ทรีตอย่างความลับนึกออกไหมคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจุฑาลาชมรุ่งค่ะคณะรัฐประสาทศาสตร์มหาลัยเศรษฐกิจบัณฑิตนะคะคือจะขอถามเรื่องเครื่องหมายการค้าค่ะในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าค่ะคือถ้าเกิดกรณีที่เรียกว่าการลวงขายเนี่ยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยคือเขามีสิทธิ์ในการฟ้องร้องเกี่ยวกับเครื่องหมายของค้าหรือว่าสินค้าของเขายังไงหรือไม่จริงๆในเรื่องของการลวงขายเนี่ยนะคะก็คือการลวงในความเป็นเจ้าของของสินค้านะคะคือไม่จำเป็นต้องคือต้องบอกกันว่าถ้าเกิดเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการฟ้องละเมิดฟ้องที่ผู้ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะคัดค้านการจดทะเบียนของผู้ที่มีเครื่องหมายที่คล้ายหรือเหมือนกับของตัวเองได้นะคะทีนี้ในเรื่องของการลวงขายเนี่ยเป็นไม่จำเป็นคือถ้าไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้หมายความว่าจะใช้เครื่องหมายนั้นไม่ได้นะคะก็คือเราก็ใช้เครื่องหมายของเราต่อไปได้เพียงแต่ว่าสิทธิ์ในการฟ้องร้องคดีเนี่ยก็อาจจะไม่เท่ากับผู้ที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วอย่างในเรื่องของการลวงขายเนี่ยก็คือเป็นการดำเนินคดีกับผู้ที่เอาลวงให้สาธารณชนเนี่ยสับสนเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังขายอยู่เนี่ยค่ะเป็นเจ้าของเดียวกับผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างเช่นผลิตไม้จิ้มฟันแล้วก็ไปใช้เครื่องหมายคำว่าแฟบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟบนี่เป็นเครื่องหมายการค้านะคะแต่ก่อนนะคะแต่ตอนนี้เราเรียกกันติดปากจนเราไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้อไปแล้วก็ไปใช้คำว่าแฟบอย่างเงี้ยค่ะจนทำให้คนเข้าใจว่าอ๋อไม้จิ้มฟันเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นของผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่าแฟบอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยในตัวของการลวงขายเนี่ยค่ะภาระการพิสูจน์เนี่ยก็จะตกอยู่กับผู้ที่เป็นผู้ฟ้องร้องว่าจะผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยเขามีการกระทำในลักษณะไหนที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่เป็นสาธารณะเนี่ยมีการเข้าใจว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านะคะเพราะฉะนั้นภาระการพิสูจน์เนี่ยจะหนักขึ้นมาหน่อยขอเติมอีกนิดนึงนะคะว่าเครื่องหมายการค้านั้นนะคะกฎหมายนั้นอยากให้จดทะเบียนนะคะแต่ถ้าเรา
ประดิษฐ์เครื่องหมายอะไรก็แล้วแต่เราไม่จดทะเบียนเนี่ยเราใช้กับสินค้าได้ไหมคำตอบว่าได้นะคะเช่นนะคะคณะนิสสเอารอจุฬาเนี่ยนะติดกับขวดน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็ขายขวดละเท่าไหร่5บาท10บาทนะคะนิสิตขาย5บาทใช่ไหมคนน้องขาย10หรือไงอ๋อ5บาทเท่ากันหมดแล้วนะโอเคนะคะขายอย่างเงี้ยเราจดเป็นเครื่องหมายการค้าไหมคำตอบก็คือเราไม่จดนะคะเราไม่จดเนี่ยเราใช้ได้ไหมคำตอบคือเราใช้ได้แต่มันมีข้อเสียถ้าวันดีคืนดีมีคนเอาเครื่องหมายอย่างเงี้ยเหมือนเปี๊ยบไปยื่นจดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินปัญญาใครจดก่อนคนนั้นมีสิทธิ์ดีกว่านะแม้ว่าเราจะใช้ก่อนแต่เสียใจเมื่อคุณไม่จดคนที่ยื่นจดก่อนมีสิทธิ์ดีกว่านะคะเชิญค่ะครับวิทยาเจริญพรวัฒน์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับคือจะถามว่าการนำงานมาใช้และเผยแพร่โดยมีการอ้างอิงและให้เครดิตผู้สร้างเนี่ยมันเพียงพอหรือไม่สำหรับการที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ครับเมื่อกี้อาจารย์บอกให้ดูกี่ข้อนะคำตอบต่อไปแล้วนะเมื่อกี้นะว่ามันต้องดูหลายข้อนะมันไม่ใช่ดูแค่ว่าให้เครดิตแล้วก็ไม่ผิดนะมันต้องดูองค์ประกอบอื่นดูปริมาณดูวัตถุประสงค์นะคะด้วยนะคะสำหรับดูด้วยวักทองไม่วักทองเขาอะนะคีไม่คีนะทีนี้การอ้างอิงเนี่ยนะคะการอ้างอิงตามสมควรเนี่ยก็เห็นน้องๆ นักศึกษาอยู่เยอะนะคะการอ้างอิงตามสมควรเนี่ยต้องเป็นการแสดงให้เห็นรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อย่างเพียงพอด้วยนะคะยังก็มีบรรทัดฐานจากคำพิพากษาหนึ่งว่าเวลาที่เราเขียนงานใดๆก็ตามแต่แล้วเอาข้อความมาอ้างอิงเนี่ยการอ้างอิงในลักษณะของบรรณานุกรมคือเอาไปรวมไว้ท้ายเล่มเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะคือต้องบอกไปเลยว่าเป็นเชิงอรรถนะคะเป็นฟุตโนตไปเลยว่าส่วนไหนเอามาจากของใครอันนั้นคือเป็นการพอสมควรนะคะเป็นการอ้างอิงรับรู้ให้สามารถรู้ได้ว่าเราเอางานของผู้ใดมาใช้ในส่วนใดของงานเรานะคะคือในคดีนี้ค่ะมันเป็นการอ้างอิงงานนะคะจากหนังสือของคนอื่นแล้วก็หนังสือของจำเลยเนี่ยเล่มใหญ่ศาลก็บอกว่าความกว้างความยาวเท่ากับขนาดหน้า A4 อ่ะมันใหญ่พอที่ทำฟุตโนตได้นะคะแล้วไม่ทำแต่ไปใส่ชื่อหนังสือของโจทย์เนี่ยไว้ในบรรณานุกรมศาลก็มองว่าตรงเนี้ยเลขข้อไหนเขาไม่พอนะแต่ถ้าหนังสือเราเล่มเล็กมากนะขนาดพิมพ์ได้3บรรทัดจะบังคับให้ใส่ฟุตโนตอีกอันนี้ก็อาจจะเยอะไปนะก็คงต้องดูพฤติการเป็นเรื่องๆไปนะคะสมควรแก่เวลามั้ยฮะนะคะเอาเชิญค่ะเพื่อประโยชน์เนี่ยไม่ทราบเป็นไปได้มั้ยอาจารย์อาจจะเพราะนักศึกษามาเยอะคำถามอาจจะมีในอนาคตอาจารย์รบกวนขออีเมลหรือโทรศัพท์ดีไหมฮะเผื่อน้องๆจะได้น้องๆกลับไปถามอาจารย์ของน้องๆบ้างก็แล้วกันนะคะวันนี้คือจริงๆวัตถุประสงค์วันนี้ค่ะไม่ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ได้คือน้องๆเลยนะฮะกลุ่มเป้าหมายเราอยากให้เป็นสื่อนะคะแล้วก็คีย์ก็เพียงแค่ว่าอย่างที่บอกนะเรียกให้ถูกอันนี้ลิขสิทธิ์อันนี้เครื่องหมายแค่นั้นแหละนะคะเรายังไม่เอาลึกซึ้งอะไรนักนะคะเพราะว่าถ้าลึกซึ้งมากเดี๋ยวอาจารย์ดิพิมกับดิฉันจะตกงานเสียนะนักกฎหมาย IP ดำเฟิร์มจะตกงานนะเอาแค่ว่าให้สื่อเรียกให้ถูกก็แล้วกันนะคะน้องๆนี่ยังตกใจอยู่นะตอนเห็นรายชื่อน้องๆว่ามาจากไหนกันเยอะแยะนะคะอาจารย์เขาเกณฑ์มาหรือไงฮะ เลยงงว่าเอ๊ะทำไมน้องๆมาคือวัตถุประสงค์จริงๆคืออย่างที่เรียนนะคะก็คือสื่อนะคะเพราะนั้นถ้าอยากจะได้ความรู้ลึกซึ้งไปกว่านี้นะคะก็คงอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะสำหรับสื่อวัตถุประสงค์ก็คิดว่าใครเป็นสื่อจริงๆที่นั่งอยู่ในห้องนี้บ้างช่วยยกมือให้ชื่นใจนิดนึงนะคะโอเคสื่อก็รายงานให้ถูกนะตั้งแต่วันนี้ไปไม่ใช่อะไรอะไรก็เรียกลิขสิทธิ์หมดไม่เอาแล้วนะฮะอันไหนที่เรียกถูกนะก็เรียกชื่อไปเลยอันไหนเรียกไม่ถูกให้ใช้คำกลางว่าทรัพย์สินทางปัญญานะอย่างนั้นก็แล้วกันนะคะโอเคขอบคุณมากๆค่ะน้องๆก็กลับไปเรียนต่อก็แล้วกันนะคะแล้วก็ไปถามอาจารย์บ้างก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วอย่าลืมติดตามนิติมิติของเราในตอนต่อๆไปด้วยนะคะติดตามได้ทางหน้าเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ค่ะ